เราไม่สามารถไปบอกทฤษฎีพวกเนี้ยให้กับไอ้มนุษย์กะโหลกกะลาคนที่แม่งไม่เชื่อมาเชื่อเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเรามีแค่กี่คนต่อให้มี10ล้านคนเลยนะตอนนี้มีอยู่ล้าน7ใช่ไหม10ล้านคนเลยคุณก็ไม่ได้ทำให้กราฟเปลี่ยนแปลงไปตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าคุณพยายามบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วเขาไม่เชื่อคุณก็ปล่อยเขาไปเพราะความพ่ายแพ้ของเขามันคือชัยชนะของคุณห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admit The List ด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ำคืนวันพุธที่18ตุลาคมปี2023ด้วยนะครับวันนี้มาวันพุธบ้างอะไรนะครับมองกล้องนี้ได้เลยโอ้โหทีมงานสดอย่างนี้เลยเหรอ นะฮะก็มองกล้องนี้ใช่ไหมโอเคถูกแล้วกล้องนี้ไม่ใช่กล้องนี้เออถูกแล้วนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับวันนี้เป็นวันพุธที่18ตุลาคมปี2023นะฮะซึ่งไม่มาวันจันทร์แล้วนะฮะดูว่ามันวันจันทร์แล้วไม่เหมาะสมนะฮะดวงไม่ค่อยสมพงษ์เท่าไหร่นะครับสำหรับการไลฟ์เทรดในวันจันทร์นะฮะมาวันพุธบ้างดีกว่านะครับพุธพฤหัสศุกร์แถวๆนี้นะฮะเป็นวันกำลังดีของผมเลยนะฮะเพราะกราฟวิ่งอยู่ตรงกลางวอลลุ่มของสัปดาห์พอดีนะฮะอ่ะใครคิดถึงผมบ้างนะฮะใครคิดถึงผมบ้างเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในกราฟนะฮะก่อนที่เราจะไปสิงกราฟกันนะฮะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทักทายชาวบ้านกันก่อนนะครับที่ดูไลฟ์เราอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะเรามาทักทายกันนิดนึงนะฮะเริ่มคนแรกเลยนี่ไอ้เสียงมันแบ็คเข้ามาทักทายกันนิดนึงนะฮะอ๋อโอเคเริ่มเลยนะฮะนี่คนแรกที่ผมจะอ่านนะฮะมาจากสปป.ลาวเลยเมื่อกี้นะครับสบายดีนะฮะคุณเอกบอกเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับคุณเจียวแท็กคนแล้วบอกมาดูนี่นะฮะทำงานเป็นอยู่เป็นนะเนี่ยประกาศกิจกรรมรียูเนียน2แน่ๆเลยโอ้โหคุณมาอยู่ในห้องประชุมผมหรือเปล่าเนี่ยคุณรู้ลึกขนาดนี้เลยเหรอ คุณวัดโอ้โหไปไม่ถูกเลยพอมาอย่างงี้ประกาศรียูเนียน2แน่ๆเลยโอ้โหสวัสดีค่ะนะฮะคุณวัชรีพรนะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณชยาพลคุณเกรียงไกรสวัสดีครับคุณไทม์นะครับสวัสดีครับพี่แอ็กสู้ๆครับนี่น้องหมอน้องไทม์ของเรานะฮะได้กำไรไปอย่างมหาศาลนะฮะคนนี้ตอนที่เราเทรดไฟฟอร์ฟันกับสก๊อปปิ้งกันนะฮะล่าสุดเพิ่งจบไปเหมือนมีเซนว่าจะได้เจออาจารย์วันนี้โอ้คุณนี่มีเอทเซนนะเนี่ยไม่ใช่ซิกเซนแล้วมีเซนที่8แล้วนะฮะโอเคครับคุณรัตนนท์บอกสวัสดีครับคุณน้ำอบดีใจที่อาจารย์มาสวัสดีครับอาจารย์คุณชื่ออ่านไงวะเนี่ยคุยพันช่างมันเถอะนะฮะคุณไผ่ชันชัยสักอย่างนะฮะสนุกแน่งานนี้ตลาดกำลังเดือดแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะออกออเดอร์เพิ่มด้วยครับรักเมียที่สุดใน3โลกสวัสดีครับครับผมรู้แล้วครับคุณเวียงคำนะครับบอกสบายดีอาจารย์สบายดีครับคุณกรบอกสวัสดีครับคุณพิชิตชัยบอกสวัสดีครับอาจารย์คุณดนชิดาบอกรอขึ้นตลอดนี่วันนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะฮะวันนี้เราจะไลฟ์กันแบบดิบๆนะครับคุณอลิสาบอกสวัสดีค่ะคุณสริญญาบอกสวัสดีค่ะคุณแอนส่งหัวใจมา2หน้านะครับคุณมงคลบอกสวัสดีครับคุณสุรชัยบอกสวัสดีครับคิดถึงครับอาจารย์คุณซีแนนบอกคิดถึงมากกว่านี่มีการขิงกันด้วยนะครับในคอมเมนต์คุณนานาบอกสวัสดีค่ะคุณพนิชาสวัสดีนะครับคุณเนสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเกียงไกรนะฮะคุณอุดมบอกคิดถึงมากคุณเพชรบอกคิดถึงนะครับคุณธีรพงศ์บอกดีครับคุณวิไลพรบอกสวัสดีค่ะอาจารย์คุณเหินฟ้าบอกสวัสดีครับดีครับนะฮะสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับอย่างอื่นก่อนอื่นไม่ใช่อย่างอื่นนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเป็นกติกาของพวกเรานะฮะเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์ให้กับผมและทีมงานคนละ1ครั้งฮะกดยังอ่ะให้เวลากดนะกดพร้อมกันนะนับ1อ่ะกดยัง2 3อ่ะกดกดแล้วนะฮะดีมากทําถูกแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับแชร์ออกไปคนละ1หนนะครับแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองไว้ที่ฟีดตัวเองก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนตัวเองเข้ามาดูก็ไม่เห็นจะได้รู้เรียนรู้อ๋อการเทรดมันเป็นอย่างนี้การลงทุนมันเป็นอย่างนี้มันมีความเสี่ยงนะมันอันตรายนะมันทำกำไรได้นะมันก็ขาดทุนได้เหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องโดนหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมนะครับจะได้เสี่ยงด้วยตัวเองนะครับฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองผมขอออกออเดอร์เพิ่มก่อนนะทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวแชร์จอขึ้นไปออกออเดอร์เพิ่มก่อนเนี่ยมันจะช้าตรงแชร์จอนี่แหละ
โอเคผมขอออกออเดอร์เพิ่มก่อนนะครับปังมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ TP หน้าไม้นะครับอันนี้ไว้ที่ 1948.521 1948.521 อ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยนะครับว่าจะเอาไงต่อนะครับอ่ะโอเคเซลไปละนะครับจะสลับไม้ตรงนั้นนะครับอ่ะกลับมาที่ประชาชนของเราดีกว่าประชากรของเรานะครับมานะฮะทักทายทุกคนนะครับขอข่าว ACT หน่อยครับอาจารย์นะครับคุณตะวันนะฮะนี่เน้นเป็นโฮลเดอร์นะครับนายสุทธิพงศ์นะครับบอกสวัสดีครับคุณกนพจน์บอกสวัสดีครับสุดยอดครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้นี้ห่าวค่ะอาจารย์แอคมีสบายดีนะคะติดตามพอร์ตเทรดอาจารย์กดทีเดียว 2,000 หลอด1เดียวในโลกอาจารย์สุดยอดมากๆค่ะนี่จะบอกให้ว่าถ้าไม่โดนลากเนี่ยก็ไม่เฮดจิ้งไม่เฮดจิ้งก็ไม่ต้องออก 2,000 นะฮะเหตุการณ์มันบังคับนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณกิตพัฒน์นะฮะบอกสวัสดีครับพี่แอคคุณโยบอกสวัสดีครับนะครับอยากทราบเทคนิคสอบกองทุนครับคุณกิติพงศ์แล้วทำไมคุณไม่มาไฟฟอร์ฟันล่ะเขาอุตส่าห์จัดไปแล้วนะครับนะฮะทำไมคุณไม่มานะฮะเขามากับ12คนนะครับผ่านทั้ง12คนครับผมรอบแรกยินดีด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ตายกันไปหรือยังนะครับเพราะยังมาไลฟ์ช้าไปหรือเปล่านะฮะคุณอนันยศนะครับบอกสวัสดีครับอาจารย์คุณปลายฝันสวัสดีค่ะอาจารย์คุณพรชัยบอกคิดถึงนะครับโอเคนะฮะทุกคนนะครับกดแชร์กันคนละครั้งนะครับนะฮะตอนนี้กี่แชร์แล้วครับทีมงานครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับรบกวนช่วยแชร์คนละครั้งนะครับแชร์ไปเข้ากลุ่มที่เขาเทรดการลงทุนกันหรือจะแชร์ไปเก็บไว้ใน Facebook ตัวเองหรือจะแชร์ไปแบบ Only Me นะฮะเอาไว้แอบดูคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวคนอื่นเขารู้ว่าดูเทคนิคผมมาแล้วเอามาเทรดนะครับแล้วจะเอาไปเก็บตังสอนต่ออะไรอย่างงี้เรื่องคุณนะแชร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจำนวนแชร์มันน้อยเนี่ยนะฮะจำนวนไลค์มันน้อยจำนวนคอมเมนต์มันน้อยเนี่ยนะฮะแปลว่าไม่ให้ความร่วมมือทีมงานและผมนะฮะก็ไม่รู้จะออกมาไลฟ์ทำไมไลฟ์ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะนะกำไรก็มีไว้ใช้เป็นของตัวเองนะครับเลี้ยงทีมงานได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้อยู่แล้วนะฮะก็ไม่รู้จะออกมาไลฟ์ทำไมนะฮะโอเคตอนนี้นะฮะเอาแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะนี่ฮะมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายแชร์นะครับคนนี้มีทั้งเพชรมีทั้งตบมือมีทั้งแชร์นะครับคุณเนวาน่าบอกแชร์แล้วจ้านะครับอ่ะทุกคนช่วยกันแชร์ไปคนละหนึ่งครั้งนะครับผมให้เวลานะครับกดแชร์ไปนะฮะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยครับแกดิวนี่สิครั้งที่แล้วแกดูนี่สิมันไม่เวิร์กป่ะวะโดนลากหนักเลยอ่ะแกดูนี่สิเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวดูดิเราจะมาทำลายอาถรรพ์แกดูนี่สิกันนะครับแชร์ออกไปนะครับติดแฮชแท็กแกดูนี่สินะครับอ่ะหลังจากที่เสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์เทรดของผมในวันนี้นะครับดูการไลฟ์พูดคุยกับผมในวันนี้เนี่ยแท็กคนที่คุณรักหรือคนที่คุณอยากให้เห็นวิดีโอนี้สดๆไปพร้อมกับคุณตอนนี้ใครก็ได้1คนนะครับแท็กเขามานะฮะให้เขามาดูนะฮะใครก็ได้ครับ1คนนะฮะโอเคนะฮะให้ความร่วมมือไหมฮะทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับแท็กใครก็ได้นะครับที่คุณรักและอยากให้เขาได้ดูวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะมาฟังโลจิกมายด์เซตดีๆเรื่องเล่าดีๆที่ไร้สาระแต่ก็มาจากประสบการณ์จริงหรือว่าจะมาดูการเทรดของผมหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับอะไรก็ตามแต่ whatever เลยนะครับแท็กคน1คนที่คุณอยากให้เขาได้เห็นวิดีโอนี้สดๆนะครับส่วนไอ้การที่คุณแชร์ออกไปเนี่ยคือทำให้คนได้รู้จักผมเนี่ยย้อนหลังนะครับเขาไม่ได้มีโอกาสดูผมสดๆเหมือนพวกคุณแต่ถ้าจะสดจริงๆต้องใน Zoom ครับเพราะว่าใน Zoom มัน real time นะครับไม่ดีเลย์เลยใน Facebook เนี่ยดีเลย์ประมาณ5วิ6วินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเทรดใหม่อาจจะต้องบอกก่อนล่วงหน้าว่าจะทำอะไรสัก 5-6 วิหรือ10วิเพื่อที่จะไม่เป็นอุบัติเหตุเกินไปนะครับเพราะว่ามันดีเลย์ปั๊บแล้วมันเกิดการทำอะไรไม่ทันนะฮะแต่บอกแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับไม่ได้ชักชวนให้เกิดการลงทุนหรือสนับสนุนให้คุณลงทุนนะครับคุณกดของคุณเองนะฮะผมก็กดของผมพอร์ตผมนะครับคุณต้องกดพอร์ตคุณครับคนละพอร์ตกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ได้นำนะฮะไม่ได้นำเทรดนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกสิกแนลด้วยอย่าเข้าใจผิดนะฮะทุกคนโอเคครับแท็กนะครับเพื่อนคุณ1คนนะครับใครก็ได้ที่คุณรักที่สุดเลยหรืออยากให้เห็นวิดีโอนี้ที่สุดเลยมาในไลฟ์นี้นะครับเพื่อให้เขาได้เห็นนะครับการเทรดที่แท้จริงนะครับถ้าพวกคุณ
มีจิตใจที่เผื่อแผ่คนอื่นนะครับก็อย่าเห็นแก่ตัวนะครับมีอะไรดีๆดูผมไลฟ์กำไรตลอดนะฮะเอาเพื่อนเข้ามาด้วยนะครับเอามาดูนะครับจะได้เข้าใจไหมจะได้ไม่ตายแบบสมไม่สวยเข้าใจไหมเออถ้าเราจะตายเราก็ต้องตายแบบสมสวยนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราเตรียมตัวมาแพ้มากพอยังไงเราก็ไม่แพ้แน่นอนครับไม่ตบมือที่กูพูดดีๆไม่ตบมือเอ้ยขอโทษครับพระเจ้านี่ทีมงานดึงอารมณ์ผมมาขึ้นกูมึงเลยนะแบบโอ้โหแบบโอ้ทีมงานคุณป่าหรอกวันนี้ไปซ้อมวงดับเบิลดีฟมาไงมันฮาร์ดคอร์ไงวงล็อกไงมันต้องล็อกนิดนึงเออเมื่อกี้พวกคุณรู้เปล่าที่พวกคุณดูวิดีโอยาวๆของผมในอดีตเนี่ยมันทำให้ผมคิดอยู่2อย่างนะอย่างแรกเนี่ยทำไมเมื่อก่อนเราเป็นคนก้าวร้าวจังเลยนะฮะทำไมเมื่อก่อนเราเป็นคนก้าวร้าวอย่างนี้นะฮะทำไมมันเท่จังเลยนะฮะนะฮะรู้สึกแบบเออมันก็เท่ดีนะรู้สึกว่าเราแก่ไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเวลาไอ้ไม่มีกำลังไปแอคชั่นขนาดเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนกราฟขยับนิดนึงชีวิตผมนี่แบบมันมากนะฮะแต่ตอนนี้คือแบบฟิลมันหายไปแล้วไงพอฟิลมันหายไปปั๊บนี่ไง 1,500 หลอดมันเลยต้องมานะฮะเพราะว่าพอร์ตสมมุติ15ล้านคุณออก 1,500 คุณทนได้ 10,000 แต่ถ้าพอคุณออกเป็น5เป็น 6,000 6,000 เนี่ยคุณ15ล้านเนี่ยคุณทนได้แค่ 3,000 จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังออกออเดอร์เพื่อที่จะเข้าสู่ความเสี่ยงเพื่อที่จะให้จิตใจเนี่ยมันมีการเต้นรุนแรงขึ้นมานะฮะและมันก็เต้นแรงจริงๆนะครับนะครับก็คือเราออก 1,500 ตอนแรกคือเอาจริงๆนะคือตั้งแต่วันพฤหัสที่แก้พอร์ตเสร็จแล้วกลับมายืน18ล้านกว่า19ล้านได้เนี่ยคือแบบจบแล้วนะแต่วันศุกร์อ่ะตอนกลางคืนอ่ะศุกร์13อ่ะกราฟแม่งวิ่งขึ้นไปขนาดนั้นน่ะ 6,000 กว่าจุดอ่ะเอ้ยเดี๋ยวตลาดก็ปิดแล้วเดี๋ยวโพซิชั่นก็ปิดแล้วไม่ได้คิดอะไรหรอกสงครามคือช่างมันอยู่แล้วคือชินแล้วไงเซล500หลอดพอเซลเสร็จปั๊บใช่มั้ยฮะมันขึ้นไปมันลงมาก็ปิดกำไรแล้วบายกลับมันยกตัวขึ้นไปชนแนวต้านปุ๊บ SL หน้าไม้มันลงมาโดน SL แล้วมันบินยับเลยทีนี้โมโหครับกดเซล500แล้วอยู่ดีๆมันก็มีสัญชาตญาณบางอย่างเกิดขึ้นพอมันราคามันดันขึ้นไปอยู่ดีๆก็ไปกด 1,500 หลอดโดยไม่รู้ตัวเพราะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมา 1,500 มาตลอดนึกออกป่ะอุตส่าห์จะเทรดได้เทรด500หลอดแล้วสุดท้ายไปเป็น 1,500 ผู้คุณชุดนั้น 1,500 หลอดรวมกับ500หลอด2ไม้รวมกันทั้งหมดเนี่ย 15,000 หลอดคุณ 15,000 หลอดแปลว่าอะไรมันขยับแค่พันจุดก็ล้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเลยนะครับหลังจากคือก่อน 15,000 หลอดเนี่ยคือไม่ตื่นนะครับไม่เข็ดไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแต่พอมันไปถึง 15,000 แล้วเนี่ยและมาร์จิ้นเลเวลเหลือ120กว่าๆแล้วเนี่ยเออพอร์ตเสี่ยงแล้วรู้สึกแล้วหัวใจมันเริ่มขยับนิดนึงแล้วอัตราการเต้นมันเริ่มสูบฉีดแล้วรู้สึกว่ามาเราต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มกระบวนการย่อตัวเฮดจิ้ง2,000 หลอดล็อกไม้ 1,500 2ไม้ 3,000 มันก็จะมีเซลมากกว่าบาย 1,000 เสมอทุกๆการล็อกหลังจากการล็อกเสร็จปั๊บเนี่ยมันไซด์เวย์เราเห็นแล้วไพแอคชั่นมันสร้างฝั่งเซลไม่สำเร็จมันมีสิทธิ์เบรกได้สูงมากเราก็อัดไปเลย 2,000 ทีเนี้ยมันก็เลยมากกว่าฝั่ง 1,500 เนี่ยอยู่ 1,000 หลอดก็คือถือบาย 16,000 หลอดถือเซล 15,000 หลอดอยากให้ดูรูปนิดนึงเป็นรูปนี้ครับนี่ฮะสภาพตอนนั้นเป็นรูปนี้รอตลาดเปิดแล้วโคสออลแล้วสก๊อปปิ้งใหม่นี่ฮะนี่นะครับนี่ครับเนี่ยครับนั่นคือตอนนั้นนะครับก็คือถือบายอยู่ 16,000 หลอดถือเซลล์อยู่ 15,000 หลอดนะครับแล้วก็อีควิตี้ก็อยู่เท่านั้นเท่ากับว่ามีหลอดดิฟเฟรนซ์เนี่ยแค่พันหลอดเพราะฉะนั้นพันหลอดเนี่ยทนได้อีก 14,000 จุดจากอีควิตี้ใจตั้งใจว่าตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะทุกคนตลาดเปิดมาจะโคสออแล้วปิดให้หมดปรากฏว่าอะไรรู้ไหมทุกคนปรากฏว่ามันไม่ได้ให้เปิดออเดอร์ได้ใน5นาทีแรกที่ตลาดเปิดเราก็รอมันตั้งแต่ 3:50 ใช่ไหม 3:00 ไม่ใช่ 4:50 นะแล้วพอมัน 4:59 ปั๊บดูกราฟเลย 5:00 ปั๊บรีเฟซไม่มา2นาทีไม่มา3นาทีไม่มา4นาทีหลับไปแล้วนะครับ
ตื่นมาอีกทีมันไป8นาทีแล้วทุกคนเข้าใจป่ะแล้วราคามันก็ยกตัวขึ้นไปแล้วแต่เราถือบายมากกว่าเซลอยู่แล้วนะครับเราก็ปลอดภัยเราก็เลยไล่ปิดเซลกับบายที่เราล็อกเอาไว้อ่ะทิ้งให้หมดนะครับแล้วเปิดบายไม้ที่ดีที่สุดอ่ะทิ้งเอาไว้ไม้นึงไม้เดียวเลยไม้ล่างสุดคือยอมคัดให้มันขาดทุนไปก่อนนะครับล้านกว่าเหรียญ นะครับประมาณล้าน8แต่ไม้บายที่ถืออยู่เนี่ยกำไรอยู่2ล้านกว่าเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงสุดทางที่เราคิดว่ามันจะไซด์เวย์อีกรอบนึงก่อนที่มันจะเบรกแล้วเนี่ยเราก็ปิดไม้บายนะครับก็เป็นการปิดออเดอร์ชุดนี้นะครับแล้วทำกำไรเข้าพอร์ตมาได้อย่างสวยงามครับผมซึ่งวันต่อมานะครับก็เป็นวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับสดๆนะครับก็ผมก็ได้ทำการสกอปปิ้งนะครับทั้งหมด8ไม้นะครับเป็นเข้าสูตรสำเร็จสกอปปิ้งเลยมีทั้งไม้บายและมีทั้งไม้เซลนะครับ8ไม้นะครับเนี่ยฮะ8ไม้8ออเดอร์นะครับทำกำไรไปทั้งสิ้นนะครับ1,369,800ดอลลาร์สหรัฐนะครับทุกคนนี่ฮะประมาณขาดหลัก150ล้านบาทไทยซึ่งทุกคนดูตรง profit ability ตรงนี้นะครับแล้วออเดอร์ทั้งหมดที่ผมออกเนี่ยมันคือออเดอร์ไซส์ 1,500 เพราะฉะนั้นทุกคนเห็นแน่นอนนะครับแบบเรียลไทม์นะครับเพราะถ้าเกิด 1,500.01 ขึ้นไปเนี่ย Investor Link เนี่ยไม่เห็นนะฮะเขาต้องไปซ่อมเขาคงไม่คิดว่าจะมีใครบนโลกนี้ออก 2,000 หลอดผมเนี่ยออก นะฮะ 1,500 ก็คือ max ของเขาแล้วนะครับแต่เขาก็ให้ออกได้นะครับแต่ว่ามันไม่โชว์ Investor Link นะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ย8ไม้เนี้ยผมสก๊อปปิ้งแบบแม่นยำเลย 100% เลยก็คือเข้าสูตร8ข้อนะครับในการออกออเดอร์และสก๊อปปิ้งอย่างรวดเร็วออเดอร์ทุกออเดอร์นะครับเปิดแทบไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแล้วออเดอร์ที่ใหญ่ๆที่ได้กำไรมาเนี่ยเปิดเป็นนาทีกว่าเองอย่างเงี้ยครับแต่ที่ผมบอกว่าภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าผมเทรดตอน 20:30 เลิก 20:30 ไง 20:45 ผมก็เลยตีไปว่า2ชั่วโมงจริงๆแล้วเทรดชั่วโมง15นาทีนะครับทั้ง8ออเดอร์นี้นะครับชนะทั้ง8ไม้กำไร 1,369,800 ดอลลาร์สหรัฐครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโอเคครับและเราก็กลับมามี equity กันที่19,900,000นะครับ 2,166.70 ด้านบนคุณเห็นไหมเห็นแล้วเรียบร้อยงั้นกลับมาที่พอร์ตเราครับกลับมาที่พอร์ตเราตอนนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับกลับมาที่พอร์ตของเราตอนนี้นะฮะนี่ครับจากเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เอาขึ้นมาอีกทีภาพเมื่อกี้เรามี equity 19,902,000กลับมาที่พอร์ตครับตอนนี้เรามี equity 19,717,016 ดอลลาร์สหรัฐ70เซนต์ครับผมคุณเห็นไหมว่ามันเพิ่มมาอีก 700,000 นะครับมันเพิ่มมาอีก 700,000 ใช่ถ้าสกอปปิ้งชนะทั้งหมด8ไม้ profitability 100% แบบนั้นอาจจะมีโดนลากแต่น้อยแต่แม่นยำมากแม่นยำสูงแต่ทุกครั้งที่ผมโดนลากผมสามารถทำกำไรกลับมาได้มากกว่านั้นเสมอนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยการเทรดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหากำไรใครก็ทำได้แต่ทำได้แล้วรักษามันไว้ได้หรือเปล่าถ้าคุณทำกำไรได้แต่คุณรักษามันไม่ได้มันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้วิธีแก้ไขจึงสำคัญมากกว่าการเรียนรู้วิธีการทำกำไรนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้ให้ดีนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขของผมเนี่ยมีเยอะมากนะครับทุกคนอาจจะเห็นการสลับไม้เล่นทุกคนอาจจะเห็นการ TP รวบไม้ทุกคนอาจจะเห็นเซลล์สต็อปบายสต็อปนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือถ้าไม้ตายผมเลยก็คือเฮดจิ้งนะครับซึ่งการเทรดแบบเฮดจิ้งเนี่ยปกติเนี่ยผมจะทำเป็นพอร์ตอมตะเซลล์อยู่บนสุดบายอยู่ล่างสุดและหาไม้เซลล์ที่ดีที่สุดบายที่ดีที่สุดแล้วก็มาไซด์เวย์อยู่ตรงกลางแล้วสกอปปิ้งนะครับซึ่งในพอร์ตนี้เราไม่ได้ทำนะครับเพราะพอร์ตนี้เราเน้นทำกำไรความเสี่ยงเราอ่ะจริงๆมันไม่มีแล้วถ้าไม่หาเรื่องนะครับแต่เราหาเรื่องครับเราออกทีละ 1,500 หลอดคุณคิดดู4ไม้ 6,000 หลอด 6,000 หลอดนะครับทนได้ 4,000 จุดพอร์ตเสี่ยงยังเสี่ยงแล้วนะครับแต่ผมออก4ไม้หรอไม่ผมออก8ไม้ 12,000 หลอดผมทนได้เท่าไหร่ 12,000 หลอดผมทนได้ไม่ถึง 1,500 จุดอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการเฮดจิ้งเสมอ
1,500 กันได้ 3,000 แต่เวลาไม้ hedging จะเป็นไม้ 2,000 นะครับเพื่อการคำนวณง่ายนะครับว่า 2,000 เนี่ยน้อยกว่า 3,000 อยู่ 1,000 เสมอนึกออกไหมแล้วถ้า 2,000 มากกว่า 3,000 ก็จะมากกว่า 1,000 อยู่เสมอก็คือ 2,000 2ไม้ 4,000 1,500 2ไม้ 3,000 เพราะฉะนั้น buy จะมากกว่า sell ได้ 1,000 sell จะมากกว่า buy ได้ 1,000 เห็นยังผมจะไม่มีการ full hedging จะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าเสมอทีนี้เรามาดูกราฟที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไอ้กราฟที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ที่มันขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งจากสงครามเนี่ยจากการยิงกันเนี่ยนะฮะที่อิสราเอลนะครับฉนวนกาซาทุกอย่างฮามาสทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับราคาก็ยกตัวขึ้นมาถือว่าสูงมากมากๆนะครับแล้วก็บินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็มีทั้งบายมีทั้งเซลล์สลับกันไปนะครับเพราะเราเล่นสกอปปิ้งเราไม่สนใจราคาอยู่แล้วนะครับเราเล่นได้ทุกโซนจะให้ผมบายตรงนี้ผมก็บายได้นะครับอ่ะดูหลักการกันก่อนเฮดจิ้งทำยังไงสมมุติเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยผมมองเลยนะนี่พอร์ตผมเขียวแล้วนะผมมองแบบนี้นะทุกคนลองมองตามผมนะรีแลกซ์นะรีแลกซ์นะพร้อมไหมพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมนะพร้อมนะพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมให้ผมหน่อยผมจะรู้ว่าพวกคุณมีสติสัมปชัญญะพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าหลักในการเฮดจิ้งเนี่ยมันทำได้ประมาณกี่แบบประมาณยังไงบ้างแล้วเฮดจิ้งยังไงให้ได้เปรียบตลาดดีไหมฮะอยากรู้ไหมครับอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากกับคำว่าพร้อมคำไหนก็ได้นะครับพิมพ์มาเลยนะครับคุณชัดเดชบอกจริงครับผมทำกำไรได้5เท่าแต่สุดท้ายก็คืนตลาดหมดนะครับขอบคุณครับได้ mindset เพิ่มใหม่ขึ้นครับคุณตาลนะครับคุณซันนี่พร้อมแบบมอม้า100ตัวนะฮะแล้วก็มีพร้อมกันมาหมดแล้วนะครับอ่ะโอเค let's go พอที่พวกคุณเห็นอยู่จำไว้นะครับไม้ที่1คือไม้เทสไม้ที่2คือไม้สลับไม้ที่3คือไม้แก้ไม้ที่4เป็นต้นไปคือไม้ที่จะซัดเอากำไรจากตลาดให้ได้นะครับแล้วมันจะวนกันอยู่อย่างนี้เป็นกรุ๊ปของออเดอร์ถ้าผมวิเคราะห์ออเดอร์ตรงนี้เลยที่ Time Frame H4 นะครับผมเห็นแล้วไส้เทียน H4 อยู่ตรงนี้ราคาเนี่ยจะลงกลับมาหาไส้นี้แน่นอนแต่ว่าออเดอร์ของผมอ่ะมันอยู่ต่ำกว่าไส้เห็นมั้ยฮะมันอยู่ต่ำกว่าไส้เพราะฉะนั้นการที่มันลงไปแล้วมันไม่โดน TP เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยอาจจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือ buy limit มันเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับที่ไส้เทียนบวกสเปดไป40จุดพอผม buy limit เอาไว้ 2,000 หลอดราคาลงมาโดนก็จะล็อก 1,500 ตรงนี้เอาไว้โดยมี buy มากกว่าเซลล์เท่าไหร่500แต่ในความเป็นจริงคืออะไรมีเซลมากกว่าบายอยู่พันหนึ่งข้างบนนู้นก็จะกลายเป็นบายข้างล่างเซลข้างบนอยู่ดีนี่คือโลจิกที่หนึ่งนะครับในการออกไม้เฮดจิ้งแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม้เฮดจิ้งเพื่อเอาไปทำกำไรแต่มันเป็นไม้เฮดจิ้งเพื่อล็อกความเสี่ยงของไม้ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับพอร์ตได้อันนี้ในกรณีที่หนึ่งจดยังจดยังเอาจดยังเฮ้ยจดยังครับจดหรือยังจดแล้วนะในกรณีที่2นะครับเมื่อเราดูแล้วว่ากราฟเนี่ยในไทม์เฟรมเล็กทั้งหมดเนี่ยไทม์เฟรมใหญ่จบไปแล้วนะครับและในไทม์เฟรมเล็กทั้งหมดเนี่ยเริ่มมีการไซด์เวย์นะครับที่ไทม์เฟรม H1 ก่อนจะทำการเบรกมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าไม่สามารถสร้างแพคชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ได้สำเร็จได้ก็คือแท่งนี้ไม่ยอมปิดแดงหรือไม่ยอมปิดเขียวเหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าตรงนี้เราจะรู้เลยว่าราคามีสิทธิ์ที่จะเบรกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทรดละเอียดลงไปถึง time frame M15 นะครับเพื่อดูเลยว่า M15 ก็สร้างไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาส TP ไม้นี้ต่ำเพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้แนวรับมากๆเพราะฉะนั้นไม่เลื่อนจุด TP ขึ้นไปก็จะต้องปิด2ไม้เนี่ยพร้อมกันหรือไม่ก็ออกเฮดจิ้งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ในกรณีที่2นะครับที่เราจะเฮดจิ้งก็คือพอร์ตเราเสี่ยงแล้วหรือเราไม่อยากเสี่ยงเลยก็หมายความว่าเบรกแน่นอนเบรกแน่ๆถ้าชนแล้วเบรกแน่ๆไปดูไทม์เฟรมใหญ่ครับว่าแนวรับแนวต้านไทม์เฟรมใหญ่อยู่ไหนแนวต้านไทม์เฟรมใหญ่อยู่นี่นะครับที่ราคา 1959.184 บายสต็อปไปเลยตุ่มมันก็จะล็อกกรุ๊ปล่างเอาไว้ติดลบอยู่แค่นี้
นะครับแล้วพอมันย่อตัวลงมาต่ำกว่าไม้เซลเราก็บายอีกนึกออกไหมฮะเพื่อที่จะเป็นบายล่างกับบายบนแต่ตรงกลางเป็นไม้เซลอยู่นะฮะแบบนี้เราเรียกว่าเรามีทั้งล็อกการขาดทุนข้างล่างและพร้อมที่จะแก้ไม้ที่เราบายไว้สูงสูงข้างบนนั้นนะครับนี่ในกรณีที่2นะครับในกรณีที่3นะครับไม่นับว่าเป็นการเฮดจิ้งก็คือการสก๊อปปิ้งฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีออเดอร์ในฝั่งเดิมเนี่ยเยอะอยู่แล้วการที่เราเปิดออเดอร์ฝั่งตรงข้ามในการสก๊อปปิ้งเนี่ยทำกำไรเก็บสั้นที่ไทม์เฟรมเล็กเลยในระดับ M5 จนไปถึง M1 เนี่ยมันก็คือการเก็บบาลานซ์เข้ามาในพอร์ตนะครับเพื่อที่จะเอาไปคัดไม้ที่ติดลบอยู่ที่มันจะไปไม่ถึงซึ่งเราก็จะสก๊อปปิ้งฝั่งบายเพราะเราถือเซลล์อยู่ไงเราก็สก๊อปปิ้งบายพอเราสก๊อปปิ้งบายปั๊บนะครับมาร์จิ้นเราก็เพิ่มกำไรเราก็เพิ่มถ้าไม้บายเราโดนลากเราก็ยังกำไรเพราะเราถือเซลล์มากกว่าบายไงนึกออกอย่างทุกคนแต่พอมันลงไป TP ปั๊บนะครับเราก็จะถือบายมากกว่าเซลล์แค่500หลอดเข้าใจยังหลังจากนี้คุณจะลดหลอดมาเล่นที่500ได้แล้วคุณจะสามารถกลับมาเล่น500หลอดได้แล้วเป็นปกติเลยโดยที่คุณล็อก 2,000 กับ 1,500 นั้นทิ้งไว้เห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเฮดจิ้งหลักๆเนี่ยมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือการเฮดจิ้งเพราะเรารู้ว่ามันจะไม่สามารถลงไปแก้ไขไม้ที่มันเสียเปรียบอยู่ได้และเราไม่อยากรอเราจึงเฮดจิ้งล็อกการขาดทุนเอาไว้นะครับการเฮดจิ้งเนี่ยล็อกการขาดทุนเอาไว้นะครับแต่ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่ากันเสมอนะห้ามเฮดจิ้งเป็นฟูลเฮดจิ้งนะไม่งั้นคุณจะงงว่าคุณจะทำอะไรต่อดีนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณเฮดจิ้งเพื่อล็อกการขาดทุนนั่นกรณีที่1ล็อกข้างล่างนะครับให้มันไม่ขาดทุนแล้วล็อกข้างบนให้มันไม่ขาดทุนแล้วขาดทุนสูงสุดได้แค่นั้นนะครับแล้วเราจะรู้ว่าขึ้นหรือลงดีกับเรานะครับหลังจากที่เราเฮดจิ้งไปแล้วกรณีที่2นะครับก็คือการทำเฮดจิ้งแบบBuy Stop หรือว่ากดมือก็ได้นะครับในกรณีที่กราฟมันพุ่งไปแรงๆมากแล้วไปชนแนวต้านสำคัญที่ Time Frame ใหญ่อย่าง Week 1หรือ Day 1นะครับหรือเดือนเลยนะครับเพราะมันชนแล้วมันไปต่อแบบชิบหายไว้วอดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชน 1,900 มาผมไม่เล่นเลยเห็นป่ะผมเล่น 1,900 1925ขึ้นไปทั้งนั้นเลยเพราะผมรู้ว่ามันชน 1,900 แล้วมันต้องเกิน 3,000 จุด 4,000 จุดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับกราฟชุดนี้จะไปถึง 2,000 ได้มั้ยก็ไปได้ครับแต่ระหว่างทางที่มันไปเนี่ยเราจะเก็บพิปสวินให้มากกว่าพิปซอสแล้วก็เพิ่มบาลานซ์เพิ่มอีควิตี้ของเราไปด้วยเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็จะรู้แล้วว่า 1. เฮดจิ้งเพื่อล็อกการขาดทุนของไม้ที่เสียเปรียบ 2. เฮดจิ้งเพื่อล็อกการขาดทุนของพอร์ตรวมนะครับโอเคไหมและ 3. เฮดจิ้งเมื่อเกิดการกลับตัวแล้วไม้ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันฝั่งที่โดนลากอยู่มันกลับมากำไรแล้วเรามาเฮดจิ้งงงไหมถ้าเราเซลล์อยู่แล้วมันย่อลงมาต่ำกว่าไม้เซลล์เราก็บายอันนี้ก็เท่ากับเราเซลล์บนบายล่างแต่ถ้าเราบายอยู่แล้วมันยกตัวกลับมาข้างบนเราก็เฮดจิ้งด้วยเซลเราก็จะกลายเป็นเราล็อกพอร์ตด้วยล็อกกำไรด้วยนะครับสามกรณีนี้เท่านั้นในการเฮดจิ้งแต่พวกคุณมักจะไปกรณีที่4เสมอก็คือพอร์ตกำลังจะแตกเหลือเงิน 10-20% แล้วคุณก็ฟูลเฮดจิ้งคุณทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับคุณจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเฮดจิ้งนะครับซึ่งผมจะเฮดจิ้งให้ดูก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าผมจะเฮดจิ้งสิ่งที่ผมควรทำคือผมควรเอา TP ออกของไม้ล่างนะครับแล้วพอราคามันกดตัวลงมาถึงตรงเนี้ยผมเห็นแล้วไปที่ Time Frame M15 ผมมาดูสิที่ H4 เนี่ยผมเสียเปรียบมากเลยไม้ล่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนดูก่อนนะครับ H4 เนี่ยผมโคตรเสียเปรียบเลยไม้ล่างนะครับนี่ H4 เนี่ยไส้เนี่ยดูใหญ่ๆเลยนะมันอยู่เหนือเส้น TP ไปอีกซึ่งจริงๆแล้วจุด TP มันควรจะอยู่เหนือไส้เพราะฉะนั้นผมแก้ปัญหาได้2 อย่างถ้ามันกดตัวลงมาก่อนผมสามารถบายตรงนี้ได้เพื่อล็อกไม้เซลล์ตรงนี้ไปเลยแล้วถ้ามันลงต่อไม่เป็นไรเพราะว่าไม้ของผมมีอยู่ 3,000 ยังไงผมก็กำไรเพราะผมถือเซลล์มากกว่าบาย 1,000 ถ้ามันกลับตัวขึ้นไปไม่มีปัญหาเลย
เพราะผมล็อกการขาดทุนไม้ล่างไว้แล้วเท่ากับผมเล่นไม้บนอยู่ไม้เดียวแต่กำไรผมจะน้อยลง 1,000 หลอดก็คือจุดละ 1,000 เหรียญใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับส่วนคนไม่เข้าใจก็เสียใจด้วยนะฮะเพราะคุณคงมาใหม่จริงๆนะครับเฮดจิ้งมันยากแต่เมื่อกี้กรณีที่มันกลับตัวลงมาก่อนใช่ไหมแต่ในกรณีที่มันยกตัวขึ้นไปเราจะไม่ได้สลับไม้เล่นแบบเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมต้องพูดคุยกับพวกคุณไงเพราะผมต้องพูดคุยกับพวกคุณผมก็ไม่มีเวลามาอธิบายผมก็เลยสลับไม้ไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องออกไม้บนสุดเอาไว้ไม้หนึ่งแล้วเอาไม้เนี้ยมาคัดกับไม้ล่างแล้วถือไม้บนสุดเอาไว้ก็คือ3ไม้เอาไม้บนสุดถือไว้แล้วเอาไม้2กับ3เนี่ยมาคัดกันให้ไม่เหลืออะไรเลยเป็น0แล้วก็ทำกำไรจากไม้บนถือเอาไว้อันเนี้ยคือเพอร์เฟกต์นะครับเพราะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเซลล์เพิ่มตรงนี้นะครับแล้วราคากดตัวลงมาจุด TP เรามันเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงนี้เหนือไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าของทุกไทม์เฟรมสบายใจเพราะยังไงราคาก็ลงไปชนไส้นะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาแต่เมื่อเรายังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่เราทำไม่ทันเราผิดจังหวะเราขึ้นเราก็สลับไปก่อนสลับไม้เล่นไปก่อนสลับไปจนมันสลับไม่ได้จนมันสลับไม่ได้มันก็จะเกิดเหตุการณ์เบรกเอาท์หรือเกิดเหตุการณ์ย่อตัวลงมาแต่ไม่มากเราก็จะเฮดจิ้งตรงนั้นนะครับเพราะเป็นการล็อกกำไรส่วนข้างบนเอาไว้ด้วยและป้องกันการบินแบบไร้สาระบ้าบอจาก X Factor ไว้ด้วยหรือทุบไร้สาระบ้าบออะไรเราป้องกันได้หมดนะครับนี่ก็คือวิธีการเทรดแบบให้พอร์ตเราปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเอาพอร์ตไปเสี่ยงมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับตื่นเต้นแล้วก็พอร์ตนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเริ่มมาจากล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะเราเติมเงินพร้อมกันเลยในไลฟ์แล้วเราก็ทำไป2ล้านแล้วเราก็ถอนมาล้านหนึ่งแล้วเราก็เติมไปอีก4ล้านพอร์ตนี้เริ่มจาก5ล้านตอนนี้กำลังจะวิ่งไปถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 400% ของพอร์ตนี้ครับซึ่งมันจะเข้าโหมดเดิมแล้วโหมดเดิมของผมเมื่อสมัยก่อนประมาณย้อนกลับไปสัก 6-7 ปีที่แล้วนะครับผมไปเทรดหลอด200ตอนนั้นน่ะผมเทรดแค่มากสุดคือ25แล้วผมไปเปลี่ยนไปเทรดหลอด200นะครับแล้วมันทำให้ผมเนี่ยขาดความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมในการเทรดเซนส์ของผมในการอ่านกราฟมันลดลงแพชชั่นของผมมันลดลงนะครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยต้องไปเปิดพอร์ตเล็กมาเพื่อที่จะไปลำบากเทรดในพอร์ตไซส์ที่เล็กเพื่อที่จะเห็นคุณค่าของการออกออเดอร์เพื่อที่จะกลับไปฝึกวินัยตัวเองและตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครอยากให้ผมไปเปิดพอร์ตเล็กไหมนะฮะมีไหมฮะมีคนอยากให้ผมไปเปิดพอร์ตเล็กแล้วมาไลฟ์เทรดไหมฮะมีไม่เอ่ยนะฮะถ้ามีนะฮะก็ไม่แน่นะฮะเราจะเปิดพอร์ตเล็กนะครับที่ไซส์เอาสักแบบเอาแบบเสี่ยงนิดนึงแล้วกันอ่ะผมเคยพูดว่าต่ำกว่า $10,000เนี่ยคือเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าออเดอร์ที่เราออกได้เล็กสุดคือ 0.01 เพราะฉะนั้น 5,000 คือเสี่ยงครึ่งนึงใช่ไหม 5,000 ไม่เอาใหญ่ไปเปิด 3,000 ไปเลย นะฮะแล้วเป้าหมายของ3,000ดอลลาร์เอากำไรกันไปสักเทรดจาก 3,000 ไป 10,000 ดอลลาร์เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็มานั่งไลฟ์นั่งสอนนั่งคุยใช้เวลาเยอะดีไง 333% จากพอร์ต 3,000 ไป 10,000 นี่ไม่ง่ายนะคุณ เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะใครสนใจบ้างฮะมีคนสนใจไหมฮะสนใจกดแชร์ยังตอนนี้แชร์เท่าไหร่ครับทุกคนทีมงานนะโอ้ยคุณแชร์น้อยมากเลยอ่ะแปลว่าคุณไม่สนใจแล้วนะฮะยกเลิกแคมเปญ 3,000 ยกเลิกคอมเมนต์นะฮะว่าสนใจนะฮะสนใจนะครับคื
คุณบอก10เหรียญคุณจะบ้าเหรอคือคุณให้เทรดเดอร์แบบผมไปเทรด10เหรียญคือผมบอกก็ได้ว่า10เหรียญเนี่ยมันเทรดไม่ได้นะครับเพราะมัน 0.01 นะครับคุณไม่สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้แต่ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าระดับ1,000ดอลขึ้นไปทฤษฎีนี้มันใช้ได้นี่นะฮะแต่ว่าผมจะเทรด 3,000 นะครับไป 10,000 ก็กำไรประมาณ 333.33% น่าเลขสวยแต่ไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะทำไหมไม่รู้ด้วยนะฮะอยู่ที่วันนี้คนแชร์เยอะไหมอ่ะคนแชร์เยอะไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอเซลล์ลิมิตที่ไฮไซของตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับทุกคนผมจะได้ไปคุยกับพวกคุณได้ไงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไม้เนี้ยกับไม้ล่างไปคัดกันนะผมขอเซลล์ลิมิตที่ราคา 1950.046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 ที่ไฮก่อนนะครับเซลไปปึ๊บเซลยังยังนะครับยังนะครับซึ่งถ้าเกิดคนแชร์เยอะนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็แท็กเพื่อนของคุณมาดูเยอะๆทุกอย่างเยอะไปหมดเลยแล้วผมแฮปปี้เดี๋ยวผมจะเปิดห้องซูมวันนี้ด้วยครับซึ่งถ้าผมเปิดห้องซูมนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถดูแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็วิดีโอคอลมาคุยกับผมได้เลยนะฮะอยากให้เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าอยากให้เกิดขึ้นทุกอย่างอยู่ในน้ำมือของพวกคุณแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเรามาดูสิฮะว่าทุกอย่างอยู่ในน้ำมือของคุณแล้วคุณทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ในไลฟ์เขาคุยอะไรกันนะครับสนใจครับ100เหรียญพอแล้วครับโค้ดอย่าเรียกผมโค้ดผมไม่ใช่โค้ดนะฮะดูผมเหมือนโค้ดเหรอนะฮะผมใส่เฟนดีอยู่ไม่ได้ใส่โค้ดโอเคสนใจครับช่วยกันแชร์หน่อยครับขับรถอยู่ยังแชร์เลยฮะนี่คุณคัสเตอร์บอกงี้เลยนะฮะสนใจค่ะคุณชัดเดชบอกพอร์ตเล็ก100ดอลเลยครับนี่คุณดินบอกเย่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 คุณฟาริดาบอกว้าวว้าวว้าวคุณนรินทิพย์บอกพร้อมค่ะสนใจครับเนี่ยเขาจะมีรูปแชร์เห็นไหมคุณถ้าใครที่แชร์แล้วนะครับน่ารักมากเลยมีคนบอกเปิดเรียอาจารย์เปิดเลยเปิดเลยสนใจสนใจสนใจเอาหมื่นไปเอาพันไปหมื่นครับโอ้โหคุณจะเอากันกับผมเลยเหรอคุณเห็นผมเป็นอะไรนะฮะคุณจะให้ผมเทรดกี่วันคุณจะให้ผมเทรดปีนึงเลยเหรอคุณณัฐพลบอกร้อยดอลนะครับคุณโชโบนุชบอกอยากมากๆค่ะนะฮะคุณณัฐวุฒิบอกแท็กคุณจิรติมาบอกว่ามึงนิว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 มาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้นะฮะมาเบิ่งมาเบิ่งมาแบบงงๆนะฮะคุณหานชัยบอกจัดพอร์ตร้อยดอนสนใจสนใจคนสนใจเยอะนะฮะแต่คนแชร์น้อยไม่เทรดอารมณ์ไม่ดีนะฮะคนแชร์เท่าไหร่แล้วครับโอ้โหคุณช้ามากตอนนี้คนดูนะครับสวัสดี 1,200 คนในไลฟ์ด้วยนะครับคุณกดแชร์นะแล้วก็ขี้เกียจใช่ไหมกดจุดแล้วก็กดแชร์กดแชร์ปุ๊บแคปชั่นพิมพ์ว่าจุดแล้วก็แชร์ไปเลยแค่นี้ง่ายมากเลยนะฮะไม่เห็นต้องสนใจอะไรเลยนะฮะนะครับคนมันอยากจะแชร์มันก็แชร์คนจะใช่มันก็ใช่คนไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นแหละนะฮะเสียใจเลยเนี่ยคือไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับทีมงานอ่ะเรามาเซเลบเรตกับคุณตาตุ่นของเราหน่อยดีกว่านะครับคุณตาตุ่นนะฮะวัย70ปีนะครับมาเข้ากิจกรรม Five Night Private Scoping Presented by Toxily นะฮะ5วัน5คืนนะครับคนเดียวคนนี้นะฮะทำกำไรไปทั้งสิ้น 2,500,000 ทะลุไปเลยครับผมคุณคิดดูคุณตาวัย70ปียังทำได้ทำไมพวกคุณจะทำไม่ได้คุณตาทำได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นดู history นะฮะกดทันผมทุกออเดอร์แต่ดูกำไรไม่เป็นนะครับแล้วก็ทีมงานต้องเข้าไปช่วยกันนะฮะพวกคอมคุณตาแกแบบว่าโอ้โหเบียดมากนะฮะช่วยกันหาจุดรวบไม้ TP คัดโอ้โหทีมงานช่วยกันสุดฤทธิ์นะฮะไปมุงคุณตากันอยู่นะครับเดี๋ยวมีคลิปมาให้ดูสนุกมากนะฮะตอนเทรดกับคุณตานี่คือสนุกมากนะฮะนี่ฮะ 2,500,000 บาทยินดีด้วยครับมาจากนครศรีธรรมราชนะครับคุณตาขึ้นมาทำ Entire Hedging นะครับประมาณ 250,000 นะครับแต่ได้กำไรในการเรียนครั้งนี้ไป 2,500,000 10เท่าของที่ทำ Entire Hedging นะฮะ
แล้วคุณตาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานอีกไหมอ่ะจะมีอีกไหมอ่ะเดือนละครั้งได้ไหมเดือนละครั้งได้ไหมเดี๋ยวตามาทุกเดือนเลยตามาทุกเดือนเลยตาสักเดือนครึ่งครั้งได้ไหมเดือนละครั้งแล้วกันเดือนละครั้งนะฮะจะให้ผมจัดเดือนละครั้งให้ได้นะครับซึ่งพวกเขานะฮะตอนนี้มีกลุ่มไลน์กันแล้วนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของคนที่เข้างาน Fight for Fun เลยแล้วก็ Five Night Private Scoping เลยนะครับซึ่ง Five Night Private Scoping เนี่ยเราจัดกันหนักมากเราออกกันไปหลายร้อยไม้กำไรของผม5วัน5คืนเท่าไหร่คุณรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมผมจะบอกให้105ล้านบาทนะฮะผมทำกำไรให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็ทำกำไรให้กับตัวเองไปด้วยนะพร้อมๆกันคนทั้งซูมก็มีคนบ้าเยอะนะครับแล้วคนทั้งหมดเนี่ยคนกำไรคุณตา2ล้าน5รองลงมาก็เป็นล้านนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็3แสน5แสนโอ้โหกำไรเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีใครแบ่งผมเลยสักคนนะฮะ นะฮะไม่มีใครแบ่งผมเลยสักคนอ่ะมาดูกันว่าตอนนี้กี่แชร์แล้วครับทีมงาน630คุณมันครึ่งเดียวของคนที่ดูไลฟ์อยู่อ่ะคุณไม่สนใจคุณก็ออกไปเลยไม่ต้องดูนะฮะคุณไม่สนใจผมคุณก็ออกไปเลยคุณไม่ต้องดูผมหรอกนะฮะคุณจะดูผมไปทำไมผมคุณอยากเห็นผมแพ้ใช่ไหมมันไม่เกิดขึ้นหรอกนี่ถ้าคุณอยากจะดูให้ผมแพ้มันไม่เกิดขึ้นหรอกเสียใจด้วยนะครับจิบน้ำครับนะฮะคุณเข็มชาติบอกว่าโอนให้10บาทครับเอาเลขบัญชีขึ้นเลยนะครับทีมงานพอมาถึงเรื่องนี้นะครับมีเรื่องนึงนะฮะสำคัญมากเป็นเรื่องอันตรายสุดๆนะครับอ่ะทีมงานเอาอีเมลของเราขึ้นก่อน admin@safe นะครับ @gmail.com โอเคเดี๋ยวขึ้นนะครับโอเคทำเสร็จแล้วบอกนะครับโอเคถ้าผู้คุณสนใจจะให้ผมลงไปเล่นพอร์ตเล็กนะครับให้ผู้คุณดูว่าวิธีการทำ 3,000 ไป 10,000 มันทำได้จริงป่าวะมันจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าพี่โหน่งอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเลยนะฮะไม่ต้องพี่หม่ำสิอ๋อใช่ไหมรายการเขาใช่ไหมชิงร้อยชิงล้านอ๋อไม่รู้ละไม่ได้ดูทีวีขอโทษโอเคนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำ 3,000 ไป 10,000 ก็จะทำยังไงวิธีการมันจะคิดยังไงมันไม่ได้คิดแบบนี้แน่ๆนะครับมันไม่ได้ทำแบบที่ทำอยู่อย่างนี้แน่ๆนะครับมันต้องเทรดอย่างระมัดระวังมีการ MM ออกออเดอร์สก๊อปปิ้งแบบโคตรแม่นสุดๆไปเลยนะฮะก็ถ้าจะให้ผมเนี่ยเสียเวลาไปเล่นพอร์ต 3,000 เนี่ยพวกคุณก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสนับสนุนผมคุณต้องกดไลค์เยอะๆตอนนี้คุณต้องคอมเมนต์เยอะๆนะฮะแล้วคุณก็ต้องแชร์ออกไปด้วยนะครับให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยนะฮะกับเทรดเดอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เราก็จะสูญเสียชื่อเสียงที่เราสร้างมา10ปีกับการที่เราทำพอร์ต 3,000 เหรียญล้างนะครับ เอ้ยไม่ได้ดิเทรดขนาดนี้ผมพูดเสมอนะฮะกับลูกศิษย์อย่าทำเองครับเทรดมาขนาดนี้แล้วอย่าล้างนะครับล้างไม่ได้นะครับก็ถ้าให้เลือกก็จะทำ 3,000 ไป 10,000 นะครับถ้าพวกคุณสามารถสร้างแพชชั่นให้ผมได้มากพอนะฮะผมก็จะจัดกิจกรรมนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่อยู่ก่อนที่จะถึงกิจกรรมของ ACT Holder ACT Holder มาแล้วนะคำนี้ ACT Holder ทุกคนรอคอยแน่นอนนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในเร็วๆนี้แต่ว่าเรามาคุยกันเรื่อง 3,000 ดอลไป 10,000 ดอลก่อนนะครับเห็นชอบไหมครับขอเสียงครับลงมติเห็นชอบครับมีไหมฮะคุณอย่าเพิ่งตบมือนะฮะในสภานะครับเวลาเราเสนอยัตติไปนะครับผมขอเสนอยัตตินะครับให้อาจารย์พี่แอ๊กนักร้องนำวงดับเบิลดีฟนะครับเทรดพอร์ต 3,000 ดอลลาร์ไป 10,000 ดอลลาร์นะครับขอเสียงเห็นชอบกับผมมีไหมฮะเห็นชอบไหมครับเห็นชอบไหมฮะขอพูดรับรองยัตติครับ ไม่มีเลยเหรอไม่มีใครรับรองยัตติเลยเหรอเห็นชอบไหมครับไม่เห็นชอบเลยเหรอเห็นชอบเปล่าเห็นชอบไหมถ้าเห็นชอบไม่มีใครเห็นชอบเลยนะครับเห็นชอบไหมฮะเห็นชอบมา1คนแล้วฮะคุณเกรียงไกรเห็นชอบจาก 1,200 คนนะคุณก้องเห็นชอบครับมีทีมงานนับด้วยนะครับว่าจาก 1,200 คนเนี่ยมีคนเห็นชอบกี่คนนะฮะ
ถ้าคะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งนี่เราจะรันแคมเปญนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดมีการแชร์ออกไปเท่ากับจำนวนคนที่ดูไลฟ์ครั้งนี้อยู่เราจะทำแคมเปญนี้อ่ะแล้วถ้าคอมเมนต์ของคุณมีเยอะมากกว่าไลฟ์ครั้งที่แล้วเราจะทำแคมเปญนี้สรุปมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็ทำตามนั้นแล้วกันนะนะครับเห็นชอบนะครับนะฮะขอผู้รับรองมติครับนะฮะต้องมีการเห็นชอบนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ชัดเจนนะครับเราจะต้องเห็นชอบแบบขานชื่อนะครับเราต้องเข้าซูมไปขานชื่อ ตอนนี้เห็นชอบกี่คนนะฮะเห็นชอบนะฮะเห็นชอบเห็นชอบกันนะครับ โอเคครับทีมงานตอนนี้แชร์เท่าไหร่แล้วครับทีมงานครับไลค์เท่าไหร่ครับคอมเมนต์ครับคอมเมนต์น้อยมากทุกคนแชร์ยังไม่ถึงเลยคอมเมนต์น้อยแชร์น้อยคอมเมนต์แบบอยากจะกดอะไรกดมันเลยนะฮะก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจจุดๆๆๆๆนะฮะอะไรนะโอเคครับอีเมลนี้นะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะทุกคนขอเบรกนิดนึงนะ acmetraderlist.save@gmail.com นะครับเราใช้อีเมลนี้มาตลอดนะครับเกือบปีนะฮะหรือปีกว่าๆแล้วนะฮะเพื่อช่วยเหลือแฟนเทรดของเราที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะปัญหาอะไรนะครับที่เราจะไปเจรจาต่อรองกับคนที่สร้างปัญหาให้เราอะนะครับให้กับแฟนเทรดของเรานะครับอีเมลสะกดอย่างนี้เป๊ะๆนะครับต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆเท่านั้นนะครับล่าสุดนะครับแฟนเทรดของผมนะครับโดนสแกมเมอร์นะครับใช้ชื่ออีเมลว่า acme trade แล้วตัว e หายไปนะครับแล้วก็เป็น rist เลยก็เกิดเป็น acme trade list.save@gmail.com นะครับส่งอีเมลไปหาแฟนครับผมนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ของ Facebook สแกมไปให้เขาเขาก็เลยคิดว่าเป็น acme terrorist จริงๆนะครับเขาก็กดลิงก์นั้นไปเข้า Facebook ไปแชทคุยกันคุยไปคุยมาก็โดนเกลี้ยกล่อมให้ส่ง seed phrase หรือว่าคำสำคัญที่ใช้ใน DeFi นะครับรหัสเหมือนรหัสตู้เซฟอ่ะ12คำสับ12คำให้กับเขานะครับเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปจัดการปัญหาให้เลยเอาซีดเฟดมาก็เอาซีดเฟดไปให้เขานะครับสุดท้ายแล้วนะครับโดนขโมยเหรียญทั้งหมดออกจากกระเป๋าไปทั้งหมดเลยนะครับ 500,000 ACT แล้วก็เหรียญอื่นๆด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับเราต้องช่วยกันนะครับทุกคนเราไม่เคยมีนโยบายในการขอซีดเฟดเราขอมากสุดก็เลข wallet เพื่อที่จะไป track ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือเอาไปพูดคุยหรือไปทำอะไรก็ตามแต่เราไม่เคยขออะไรอย่างนี้นะครับ seed phrase มันเป็นสิ่งที่ให้กันไม่ได้มันคือกุญแจบ้านมันคือรหัสตู้เซฟคุณอย่าโดนหลอกง่ายๆแบบนี้นะครับการโดนหลอกง่ายๆแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายพอคุณเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมันจะกลับมายังไงนะครับมันก็ไม่เห็นวิธีการกลับมานะครับสุดท้ายเหนื่อยผมอีกนะครับต้องไปฟ้องให้เกิดเป็นคดีโดยอินเตอร์ลอเพื่อไปขอให้ Google มาบอกว่าใครเป็นเจ้าของอีเมล acme.trade.save@gmail.com เนี่ยมันมาขโมยเงินฉันไปกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นศาลใหญ่โตเสียเงินอีกเท่าไหร่จะคุ้มกับเงินที่คุณโดนขโมยไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีที่สำคัญเลยต่อให้มันเป็นอีเมลนี้เลยอ่ะแล้วไปขอซีดเฟดคุณก็ให้ไม่ได้มันคือกุญแจบ้านของคุณมันคือรหัสตู้เซฟของคุณคุณต้องรักษามันไว้ให้ดีคุณให้ไปแล้วเท่ากับคุณยกบ้านให้เขาไปแล้วเขาเปลี่ยนรหัสเข้าบ้านคุณเข้าบ้านคุณไม่ได้นะครับผมเสียใจมากนะครับเรื่องนี้เพราะเคสนี้เราก็ตามกันอยู่ช่วยเหลือกันอยู่มานานระดับนึงนะครับแล้วมันมาเกิดเหตุนี้ขึ้นนะครับสแกมเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเวลาอยู่ในกลุ่มเนี่ยทุกคนเขาช่วยกันนะครับว่าอันนี้มันสแกมอันนี้มันเฟซปลอมอันนั้นนู่นนี่นั่นคุณดูง่ายๆ Facebook ที่ไม่ใช่ official Facebook ที่ไม่ได้ถูกโปรโมทอีเมลที่ถูกดัดแปลงไปนะครับที่ง่ายๆเลยคือการคุยหวานล้อมเพื่อขอรหัสเข้าบ้านคุณเนี่ยมันใช่ไหมมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสียใจกับความเสียหายของคุณไหมผมเสียใจแต่ผมอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะครับทุกคนว่าเราทำมาหากินอย่างสุจริตเราเทรดได้กำไรมาเราซื้อเหรียญมาเราทำอะไรกันก็ตามแต่มาเนี่ย
ว่าเราจะได้มาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถึงมันจะง่ายเพราะมีผมโอเคถ้าคุณจะคิดอย่างนั้นก็ได้เรื่องของคุณแต่คุณจะยกให้มันคนอื่นง่ายๆแบบนี้เหรอพอมันเอาไปเสร็จมันก็เทใส่มาที่ขายทิ้งขายขว้างเพราะมันไม่ได้เสียเงินซื้อมานี่มันโกงคุณมาราคาเหรียญก็ลงไปดินะฮะมันไม่คุ้มกันเลยนะอย่าทำแบบนี้อีกไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนะครับไม่ตลกถึงมันจะตลกกันนิดนึงอ่ะไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะเพราะผมเสียงเข้มเกินไปแล้วนะครับอ่ะกลับมาที่กราฟผมดีกว่ากราฟผมตอนนี้นะฮะเป็นอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคือเรารอให้ราคามันย่อตัวลงมาแล้ว hedging buy กลับไปหรือยกขึ้นไปติดเซลแล้วเอาไม้ล่างเนี่ยลงมาคัดไม้ล่างสุดเก็บไม้บนเอาไว้สลับไม้เล่นจนกว่าจะได้เก็บ1ไม้เอาไว้ทำกำไร1ไม้เอาไว้คัดอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับนะฮะเนี่ยฮะมีคนพิมพ์มาเนี่ยอยากให้เห็นนะไม่ใช่คนเดียวที่โดนนะมันหลายคนแล้วไงแต่อันนี้มันหนักมันปลอมอีเมลเราเลยไงคุณชมพูนุชบอกว่าอาจารย์คะโดนขโมยเหรียญไปค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยตามด้วยค่ะเนี่ยครับเห็นไหมมันเสียหายคนโดนขโมยเหรียญเยอะมากเพราะอะไรมี Facebook ตั้งชื่อหลอกมาว่าเป็น Facebook ACT แล้วบอกว่าถ้าคุณให้ seed phrase เข้าไปแล้วเขาจะให้คุณ 5,000 ACT 50,000 ACT 500,000 ACT คุณเชื่อเขาหมดเลยเขาก็หลอกเอาเงินคุณไปแล้วก็บล็อกคุณหลอกเอาเงินคุณไปแล้วก็บล็อกคุณซ้ำซากนะครับไม่เอาแล้วพอแล้วนะครับความสูญเสียที่ขาดความรู้แบบนี้ผมรับไม่ได้เพราะผมให้ความรู้พวกคุณเพื่อที่จะให้พวกคุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยทางกำไรใช้ชีวิตนี่คุณดันไม่ปลอดภัยคุณดันทำให้ตัวเองอยู่ในความเสี่ยงและเกิดความเสียหายคุณจะเอาอะไรไปใช้ชีวิตอ่ะเสียใจนะแต่ก็อยากเตือนคนอื่นด้วยให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะครับไม่ว่าใครเลยนะครับห้ามให้ซีดเฟดใครทั้งนั้นสามีภรรยาตัวเองก็ไม่ต้องให้มัน12คำใช่ไหมจด4คำตัดเป็นชิ้นแยกเป็น3ชิ้นหรือ3คำแยกเป็น4ชิ้นใส่ตู้เซฟส่วนตัวใส่รหัสไว้แล้วไปเขียนพินัยกรรมไว้ว่ารหัสเป็นยังไงเออแล้วพอตายไปให้ค่อยเขาไปเปิดตู้เซฟออกมาแล้วก็มาถอด private key ออกมานะครับ seed phrase เพื่อที่จะมาเอาเหรียญคุณออกไปได้จนกว่าคุณจะตายแล้วแหละคุณถึงให้ seed phrase เป็นมรดกของคนอื่นเข้าใจไหมนะครับแล้วมันมีอีกหลายอย่างสแกมเมอร์เนี่ยคุณไปใช้ Wi-Fi ที่เป็นซิงเกิลเกตเวย์พอคุณล็อกอินเนี่ย MetaMask ผ่าน Wi-Fi ซิงเกิลเกตเวย์มันดักพาสเวิร์ดคุณได้นะครับมันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นน่ะลำบากหน่อยเวลาไปร้านกาแฟหรือไปที่ไหนไม่ต้องไปขอ Wi-Fi เขาคนที่เป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์มี Wallet อยู่ในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์เนี่ยแชร์ฮอตสปอตเข้าไปเป็นสิ่งเดียวที่มันปลอดภัยที่สุดทุกครั้งเลยที่ผมเห็นมันเด้งว่าเป็น Wi-Fi นะผมจะไม่ใช้เลย Wallet ที่เป็น Core Wallet ซอฟต์แวร์ Core Wallet ของผมทั้งหมดผมไม่ใช้เลยเพราะว่ามันอันตรายนะครับแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบด้วยต่อให้เป็น Wi-Fi ของตึก Bitnance ที่มีระดับการป้องกันที่สูงมากซึ่งเขารับประกันความปลอดภัยให้ผมก็ไม่ใช้เพราะผมไม่เชื่อสู้ผมใช้ Wi-Fi แชร์ฮอตสปอตจากมือถือแล้วผมโดนขโมยผมไปฟ้อง 2ASD Tag ผมว่าผมได้เงินคืนนะครับนึกออกไหมแต่คุณจะไปฟ้องร้านกาแฟเขาจะเอาเงินที่ไหนมาคืนคุณแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าเกิดเคสเลยดีที่สุดใช่ไหมครับคนที่อยู่แล้วปลอดภัยและถือเอาไว้จนถึงวันนี้มันก็ยังมีเยอะแยะเกิน 90% 95%แต่คน 5% ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยพัฒนาตัวเองหน่อยได้ไหมอย่าให้มันเกิดความเสียหายแบบนี้ผมรับไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะขอโทษที่เสียเวลาดุไปนิดนึงนะครับรู้เรื่องนะครับอีเมลผมอีเมลนี้นะครับ acmetraderist.safe@gmail.com สะกด acmetraderist.safe@gmail.comมีปัญหาอยากให้ผมช่วยเหลือเรื่องอะไรส่งมาเมลนี้แต่ถ้าเมลนี้ส่งอะไรไปหาใครห้ามให้ไม่ว่าเขาจะขออะไรก็ตามแต่
พราะว่าอีเมลนี้ทีมงานสามารถเข้าไปดูได้เพื่อเลือกเคสมาให้ผมช่วยเหลือแต่ผมจะไม่มีการไปขอเราไม่มีนโยบายใดๆในการไปขอกุญแจบ้านใครซีดเฟดหรือไพรเวทคีย์ของใครเราสามารถช่วยคุณได้โดยที่เรารู้แค่เลข wallet ของคุณแล้วเราก็ไป track ได้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าบล็อกเชนมันเป็นอะไรที่ transparency มันสูงความโปร่งใสมันสูงเรา track back ดูได้ทุกอย่างที่ VSC scan Ether scanBitcoin Explorer เราดูได้หมดนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปขอ seed phrase คุณเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจำอีเมลนี้ไว้ให้ดีถ้าไม่มั่นใจแอดไลน์นี้ไปแล้วไปถามเขานะครับ line @admin_tetherlist เนี่ยแอดไปแล้วไปคุยกับซัพพอร์ตว่ามีอีเมลนี้เนี่ยส่งมาให้ฉันใช่คุณหรือเปล่าถามกันสักนิดนะครับระแวงกันหน่อยก็ได้โหเห็นเป็นโหขึ้นคำว่า admin ปุ๊บโหเชื่อเขาหมดเลยอย่างนี้ถ้าใครขอโทษนะแม่งใช้ชื่อ admin หมดคุณก็เชื่อว่าเป็นผมหมดเงี้ยเหรอมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังตัวเองด้วยขอบคุณครับอ่ะกลับมาที่มือถือครับมือถือผมนะฮะตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์กี่คอมเมนต์ครับทีมงานแชร์น้อยมากนะครับแชร์ต้องไปต่อครับขาดอยู่500ครับอ่ะครับตอนนี้นะครับผมเอาพอร์ต Acme ไปเปิดลองตามร้านแท็บเล็ตครับไม่พอร์ต Acme คืออะไรวะพอร์ตผมเหรอถ้าเป็น Investor Link มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับมันเป็นแค่ Webview ผ่านฮาร์ดแวร์ Wallet รู้เรื่องเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ที่แชร์ค่ะคุณซันนี่นะครับแล้วก็คุณสุภฤทธิ์ชาวฤทธิ์พี่วิโก้นะครับบอกอีกตัวอย่างนะครับโอเคนะฮะอ่ะกลับมาเรื่องของเรานะครับเมื่อกี้เรื่องสะเทือนใจนะครับอ่ะอยู่กัน 1,200 คนมีดาวในมือกันหรือเปล่าเรามาทำอีเวนต์ดาวกันหน่อยดีไหมฮะส่งดาวให้กับพวกเราฮะ Acme Tetherlist และทีมงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเรานิดนึงครับผมมาเรามาดูกันนะครับจะมีใครส่งดาวมาไหมฮะเราไม่ได้ทำอีเวนต์ดาวเราแค่จะดูว่ามีใครส่งดาวบ้างนะฮะ50ดวงนะครับจากคุณซีแนนขอบคุณครับอีเวนต์ดาวขึ้นมาแล้วนะครับเหลือ4นาที52วินาทีครับตอนนี้นะครับเป้าหมายของมันคือเท่าไหร่ครับทีมงานตอนนี้ครับ200ได้คุณยี่หวาส่งมา50แล้วนะครับอีก50จะครับคุณจิรัตน์นะครับคุณชนละนะครับตรงมาแล้วนะครับอีเวนต์ดาวมาแล้วนะฮะตอนนี้เรามาดูครับทีมงานจดชื่อคนอีเวนต์ดาวไว้ด้วยนะครับ99ดาวครับคุณธนาครับเอาละฮะดาวมาแล้วครับเหลือ4นาที28วิโอ้โหแฟนคลับผมชิวๆครับคุณ6โพสนะครับ50ดาวขอบคุณครับคุณธนกิจ50ดาวขอบคุณครับคุณคำมารี50ดาวขอบคุณครับคุณวินัย50ดาวขอบคุณครับมาแล้วฮะ50ดาวครับคุณปริยสิทธิ์ขอบคุณครับเอาละฮะอีเวนต์ดาวตอนนี้นะฮะ200ดาวครับจากคุณธรรมครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับโอ้โหอีเวนต์ดาวของเราประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับโดยที่นาทีของเรานะครับยังไม่หมดนะครับโอเคระบบแจ้งมาแล้วครับว่าได้มา679ดวง 1,000 ดวงจากคุณฟ้าโอ้โหน้องฟ้านี่เข้าร่วมทุกกิจกรรมไม่พอให้ 1,000 ดาวด้วยน่ารักมากเรามาอ่านชื่อคนไข้ดาวต่อนะครับณัฐวุฒินะครับ99ดาวโอ้โหณัฐวุฒิกำไรอยู่เยอะมากอยู่ให้เราน้อยมากเลยอ่ะนะคุณอัธศักดิ์นะครับ35ดาวขอบคุณครับคุณภัยเชนชัยครับ35ดาวขอบคุณครับคุณธีรพงศ์50ดาวขอบคุณครับคุณมัทธิยา50ดาวขอบคุณครับคุณกิติ50ดาวคุณจอย34ดาวขอบคุณครับคุณชัดเจนนี่ชัดเจน50ดาวขอบคุณครับคุณโน้ตนะครับ15ดาวขอบคุณครับคุณต่อนะครับ35ดาวขอบคุณครับโอเคฮะคุณณรงค์ศักดิ์35ดาวขอบคุณครับผมเนี่ยฮะมันยังนับถอยหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นส่งให้เกินเยอะๆนะฮะตอนนี้คนที่ส่งให้ผมสูงสุดคือน้องฟ้านะครับ 1,000 ดวงมีใครให้มากกว่านี้มั้ยฮะมีใครให้มากกว่า 1,000 ดวงมั้ยฮะตอนนี้คุณซุปเปอร์ตาลให้มานะคุณตาลให้มา50ดวงขอบคุณครับอ่ะฮะมีใครให้มากกว่า 1,000 มั้ยฮะมีมั้ยครับเราจะมาดูนะฮะความรักใคร่ของเรานะครับว่าเรามีคนรักมั้ยคุณเด่นสัก20ดวงขอบคุณครับดวงเดียวก็มีค่านะ
มีค่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกับผมนะครับเล่นกันนะครับสนุกสนุกคุณหงทรายนะครับ99ดวงขอบคุณครับคุณธนงบอกสวัสดีครับอาจารย์ตามนะครับครับผม500ดวงครับน้องเชิดของเราแฟนคลับ10ปีเชิดฟ้าให้มา 1,000 ทำไมเชิดให้500เชิดต้องให้ 1,001 สิ 1001 เชิดจะได้ชนะฟ้าไงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเชิดให้อีก500ใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นเป็นท็อปสเปนเดอร์ไงมันก็ไม่รวมให้ไงเชิดเพราะฉะนั้นเชิดต้องมาทีเดียวเลยนะ 1,000 กับ1ดวงนะเชิดนะโอเคนะฮะต่อครับคุณกะสมนะฮะ99ดวงขอบคุณครับคุณภาระบอกจานหาดาวไม่เจอแปลว่าคุณให้คนอื่นไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือไว้ให้ผมเลยนะฮะคุณดินบอก50ดวงขอบคุณครับคุณพัทยานะครับ10ดวงขอบคุณครับผมคุณชัยนรงค์35ดวงขอบคุณครับคุณบรรทูล99ดวงขอบคุณครับคุณณัฐพงศ์35ดวงขอบคุณครับเหลือแค่นาทีกับ20วิแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณสุภชัย99ดวงขอบคุณครับคุณณัฐวุฒิ 2,500 ดวงขอบคุณครับเอาละฮะน้องฟ้าโดนตกลงไปแล้วนะครับ 1,000 ตอนนี้ณัฐวุฒิให้สูงสุดนะครับ 2,500 นะฮะสมควรค่ากับพอร์ตกำไรของคุณนะณัฐวุฒินะมันต้องงี้นะครับตอนนี้เราจะติดออเดอร์เซลลิมิตที่เราวางไว้แล้วนะครับคุณอเล็กซ์50ดวงนะครับคุณคลัสเตอร์นะครับ100ดวงขอบคุณครับเหลืออีก49วินาทีนะครับจะหมดอีเวนต์ดาวแล้วนะครับมีใครให้มากกว่าณัฐวุฒิมั้ยครับ 2,500 ดวงนะครับมีไหมฮะคุณอเล็กซ์นะฮะล่าสุด50ดวงนะครับเหลือแค่39วินาทีนะฮะตอนนี้จะจบลงแล้วตอนนี้เราติดออเดอร์เซอร์ลิมิตไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเล่นกันนะครับเราเล่นดาวกันก่อนนะครับคุณจุธามาศนะครับ100ดวงคุณดานอีก40ดวงนะครับ25วิครับคุณซาชายิตซิตนะฮะ99ดวงคุณเบนซ์99ดวงเอาละฮะ17วินาทีสุดท้ายครับมีใครให้มากกว่าน้องณัฐวุฒิ 2,500 ดวงไหมฮะดูฮะเพราะฉะนั้นรอบหน้าเตรียมดาวไว้นะครับใครเป็นสุดท็อปดาวของเราจะเอ็กซ์คลูซีฟเอาคุณฟ้านะครับขมแล้วนะฮะอีก 2,500 ดวงครับตอนนี้ฟ้านะครับขึ้นมาอยู่แทนณัฐวุฒิแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับมุมขวาด้านล่างนะครับหมดเวลานะฮะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวิไลวันด้วยนะครับอีก50ดวงอ่ะแต่ว่ามันยังขึ้นอย่างนี้อยู่ณัฐวุฒิลองส่งอีกสัก 2,500 สิลูกเนี่ยว่าจะแซงฟ้าไหม นะฮะเนี่ยน่ารักมากนะครับแฟนเพจผมทุกคนนะครับอ่ะคุณน่ารักกับผมผมก็น่ารักกับคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับดาวทุกๆดวงเลยนะครับคุณลูกปู่ด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับทั้งหมดกี่ดวงครับทีมงานนี่เป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับครั้งที่5ใช่ไหมครับหรือ4ครั้งที่5นะครับของเพจใหม่นะครับเพจนี้นะครับ Acme Traderlist วรวัฒน์นาคแนวดีนะครับคุณกำลังรับชมนะครับการเทรดการสอนการเล่นของผมอยู่นะครับตอนนี้สรุปฟ้าชนะไปที่ 5,000 ดวงครับผมมากลับมาที่พอร์ตของเราดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นะครับทีมงานสรุปแล้ว 6,547 ดวงครับผมขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะครับอ่ะทรงเนี้ยยังไงก็เบรกยังไงก็เบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดก็คือถ้าย่อมาสก๊อปปิ้งฝั่งบายนะครับเพื่อล็อกเฮดจิ้งไว้ได้นะครับเซลล์ลิมิตข้างบนนี้มีสิทธิ์ติดแต่ไม่รู้คืนนี้หรือเปล่าถ้าคืนนี้ก็ดีไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราถือออเดอร์รวมเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะทุกคน3ไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเก็บไม้หนึ่งนะซึ่งถ้าสลับเนี่ยสลับได้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าผมบอกว่าเอ๊ะมันจะเบรกถ้าผมเลือกที่จะไปสลับไม้มันน่าจะดีกว่าการที่ผมเอาไม้ไปคัดกันแล้วเก็บไม้บนสุดไว้เพราะมันไม่น่าจะใช่บนสุดนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คำนวณไปก็จะได้จุด TP ก็คำนวณก่อนแต่ถ้าราคามันดันขึ้นไปเรื่อยๆเราไปกดไม้เซลล์เพิ่มข้างบนจนไปถึงจุด 1954.752 ตรงนั้นน่ะซึ่งผมคิดว่าเหนือตรงนั้นไปเนี่ยจะเป็นจุดกลับตัวระยะสั้นที่จะต้องลงมาเคลียร์คน follow buy แล้วผมก็จะเริ่ม TP หน้าไม้ที่เหลือทิ้งซะแล้วเก็บไม้บนสุดกับไม้รองบนสุดเอาไว้คัดไม้ล่างสุดอ่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันก่อนเลยทีมงานครับเครื่องคิดเลขมาครับ
1949.478 บวก 1942.260 เท่ากับหาร2เท่ากับปัดลงครับทุกคนเราก็จะมาทำไงวะเนี่ย19เท่าไหร่นะ1945เรามาดูนะครับเรามาดูความเป็นไปได้นะครับทุกคน1945จุด869อันนี้คือเราตีเส้นไว้ก่อนนะทุกคนโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนสีมันซะหน่อยนะมันจะได้ไม่ดูเป็นเส้นบายนะเราก็เปลี่ยนสีมันเป็นสีขาวเลยก็ได้อ่ะปึ๊บเราจะเห็นแล้วนั่นคือจุดรวบ TP ของไม้2และไม้3ส่วนไม้บนสุดเก็บไว้นะครับวิธีคิดเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาราคาเปิดนะครับของไม้ที่ต้องการจะรวบคัดกันมาบวกกันและหารเท่ากับจำนวนไม้นี่คือการที่เราต้องเล่นหลอดเท่าตลอดไม่งั้นเราคิดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตีเส้นไว้แล้วอ่ะเราก็ดูว่าถ้าเป็นเงี้ย time frame H1 เนี่ย เดี๋ยวมันได้เบรกแน่เพราะฉะนั้นไม่น่าใช่ราคานี้แต่ถ้าเป็นราคานี้เนี่ยที่ time frame H1 เนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันเป็นแนวรับมันยังติดรับอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นมาอยู่ TP มันขึ้นมาอยู่สักตรงเนี้ยมันจะดีกับเรามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไม้ได้บนตรงนี้หน่อยแล้วก็ TP ตัวเองไม้ข้างล่างไปแล้วย้ายจุด TP ไม้ล่างสุดเนี่ยย้ายจุด TP ไม้ล่างสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือตรงนี้ได้มันจะดีกับเรานะครับแต่ตอนนี้เราตั้งไปก่อนนะครับตั้งไปก่อนจะได้เห็นกันนะครับ 1945.869 เห็นไหมพอเราตีเส้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ลืมเราก็จะมาออกตรงนี้ได้1945.869 1945.869 ซึ่งจะต้องปัดลงนะครับในหน้าเซลล์และปัดขึ้นนะครับในหน้าบายสำหรับจุดทศนิยมนะครับอันนี้จำไว้ให้ขึ้นใจ 1945.869 5.869 อ่ะนี่นะอันนี้ในกรณีอะไรในกรณีเคสที่ผมบอกว่าเราเอาไม้บนเก็บไว้เอาไม้ล่างมา TP กันตรงกลางให้มันหายไปซึ่งถ้าดูใน time frame H4 คุณจะรู้สึกว่าเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้จุด TP อยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าไปแล้วใช่ไหมครับจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะลงมาได้แต่คุณอย่าลืมนะถ้า H4 จบแบบไม่ใช่แท่งแดงแล้วมีไส้อยู่ตรงนี้คุณต้องหาจุด TP ที่มันเลื่อนไปอยู่เหนือไส้นี้ให้ได้ไม่งั้นคุณปิดไม่ได้แล้วคุณต้องบวกสเปซเข้าไปด้วยอีก40จุดเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะให้มัน TP ถึงนี่คือการออกไม้เทสไม้แก้ไม้สลับแล้วก็ไม้ทำกำไรนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ได้ทำอะไรหวือหวาหรือ hedging เลยนะครับซึ่งตอนนี้ 4,500 หลอดนะครับเรามีอยู่18ล้านเหรียญนะครับอ่ะผมคิดให้ดูนะ18ล้านนะครับหาร 4,500 เลยผมทนได้แค่ 4,000 จุดนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าราคาขึ้นไปที่1990ผมล็อกพอร์ตระเบิดในกรณีที่ผมไม่ทำอะไรเลยในระหว่างทางไม่สก๊อปปิ้งไม่เฮดจิ้งไม่ทำอะไรทั้งนั้นอันเนี้ยเป็นกรณีที่จะทำให้เราเนี่ยพอร์ตระเบิดใน 4,000 จุดเลยโดยอัตโนมัตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนี่ผมออกเพิ่มอีก 1,500 ตรงนี้พอผมออกออเดอร์ตรงนี้ไปใช่แล้วใช่แล้วใช่อะไร TP ต้องล้างหมดเลย TP ล้างก่อนเลยให้หมดนะครับพอเราล้าง TP หมดเสร็จปั๊บนะครับล้างก่อนเลยนะครับซึ่งการสลับไม้ครั้งนี้เราอาจจะไม่สามารถตั้ง TP หน้าไม้ได้แต่เราจะต้องปิดมือให้ได้ก็คือไม้3เห็นไหมเพราะเราต้องการเก็บ2ไม้นี้ไว้เพราะเราจะเอาไม้นี้ไปคัดกับไม้ล่างสุดเพราะฉะนั้นถ้าไม้นี้เป็นบวกเราจะปิดมือนะครับแต่ถ้าไม้นี้ลบเกิน 1,500 เนี่ยเราจะ
ตั้ง TP หน้าไม้ไว้เห็นภาพยังเห็นภาพยังเห็นภาพแล้วเนาะอ่ะตั้ง TP หน้าไม้ 1949.478 1949.478 อ่ะปึ๊บตอนเนี้ยจุดตายของผมเนี่ยแน่นอนละ 100% ว่าน้อยกว่า 4,000 จุดละแต่ถ้ามันลงไป TP ไม้ล่างได้จุดตายของผมก็อยู่ที่ 4,000 จุดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์โป้งป้างอะไรขึ้นมาตอนนี้แล้วมันบินขึ้นไปถึง 4,000 จุดพอร์ตผมก็ระเบิดเราจึงจะต้องมีเทคนิค buy stop เอาไว้นะครับซึ่งไปดูเลยที่ week ผมบอกไว้แล้วนี่ week นะครับ buy stop ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับตั้งไปเลย 1959.184ซึ่งต้องบวกไป40จุดก็เป็น 1959.9584 1959.584 buy stop นะครับ 1959.584 2,000 1959.284 ผม buy 2,000 แล้วนะครับ 1959.284 อ่ะ buyBuy stop ปึ้งนี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้บวก40จุดไปละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันชนแล้วมันต้องเบรกต่อมันเป็นต้านวีคมันเป็นต้านใหญ่แล้วต้านใกล้ๆมันก็อยู่ตรงนี้อีกเราก็จะ stop ตรงนี้อีกก็ได้นะครับ stop ตรงนี้อีกก็ได้นะครับก็คือ1959กับ1962มันแค่300จุดเราก็กดมือก็ได้ถ้าเราอยากจะกดนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับไม่แปลกตอนนี้ราคาดันขึ้นมามากๆเลยนะครับดูจากไทม์เฟรม week 1ดูซิว่าเราได้ไหมนะฮะเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับ1500เซลในกรณีนี้เหมือนเดิมครับถ้าราคาขึ้นไปชนเซลลิมิตที่ 1954.752 ปั๊บนะครับแล้วราคาเนี่ยมันย่อลงมาแต่ไม่ถึง TP กรุ๊ปเนี้ยเราก็สามารถที่จะล็อก 2,000 หลอดตรงนี้เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วให้มัน TP ไปไม้หนึ่งก็จะกลายเป็นว่าเซลล์ 3,000 บาย 2,000 จะอยู่ตรงนี้นี่คือหลักคิดในการเฮดจิ้งซึ่งผมกำลังจะทำให้พวกคุณดูนะครับว่ามันทำยังไงนะครับแล้วไม้เฮดจิ้งทำไมมันถึงกำไรตลอด 2,000 ก็เพราะว่ามันเฮดจิ้งด้วยเงื่อนไขของการเบรกไงมันเลยต้องกำไรไงมันไม่กำไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมไม่มีทางเลือกคำว่าไม่มีทางเลือกคืออะไรผมไม่สามารถหาไม้ที่อยู่ใกล้กันแล้วเอาไม้หนึ่งไปคัดไม้ล่างได้และผมก็ไม่อยากเก็บไม้ทั้ง3ไม้นี้เอาไว้เลยเพราะมันอยู่ไกลย่อมาเยอะแค่ไหนสุดท้ายเดี๋ยวก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะต้องตั้ง TP หน้าไม้ทุกไม้เลยครับตอนนี้ 1950.711 เดี๋ยวดูวิธีคิดนะและวิธีทำนะ711นะนี่นะผมตั้งแล้วนะแล้วก็มาตั้ง 1950.046 นี่นะผมตั้งเสร็จแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาตั้ง 1949.478 อ่ะตั้งหมดแล้วทั้ง3ไม้เพราะฉะนั้นตอนที่มันย่อตัวลงมาพวกคุณฟังดีๆนะตอนนี้เราถืออยู่ทั้งหมด 7,500 หลอดเซลล์ถ้ากราฟมันย่อตัวลงมาแต่ลงมาไม่ถึงไม้ล่างสุดหรือลงมาถึงแค่ไม้เดียวหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะเฮดจิ้งที่ตรงนั้นเพื่อล็อกไม้เซลล์ตรงนี้เอาไว้ซึ่งตอนนี้คุณก็เห็นกราฟดันขึ้นไปต่อแล้วนะครับกราฟดันขึ้นไปต่อแล้วนะผมซัดตู้ไปอีกหนึ่งทีก่อนที่พี่ถึงไม้บนสุดออกไปยังอ่ะไม่เห็นมีไม้เลยผมกดไปแล้วนะอ่ะเนี่ยบางทีก็ต้องระวังนะครับมันช้าอ่ะทีนี้ในชุดความคิดนี้ผมคิดอะไรพอทำอย่างนี้ปุ๊บเอาละถ้ามันดึงกลับมานะแล้วไปเคลียร์คน follow buy ตรงนี้นะตอนนี้2:34 นะตลาดหุ้นอเมริกาเปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะไป 1954.752 ไหมถ้ามันไปก็ติดไม้เซลล์เพิ่มมานะครับถ้ามันย่อตัวก็เริ่มไล่กรุ๊ปปิ้งเฮดจิ้งมันเอาไว้พอกรุ๊ปปิ้งเฮดจิ้งมันเอาไว้
มันก็จะถูกล็อกไปโดยปริยายนะครับในแต่ละชุดก็คือจะมีเซลล์มากกว่าใบในแต่ละชุดอยู่ 1,000 เพราะฉะนั้นเราก็ยังจะมีเซลล์มากกว่าใบอยู่ 1,000 เสมอนะฮะอันนี้คือหลักของการเฮดจิ้งข้อที่1ก่อนนะครับก็คือย่อตัวลงมาจนไม้ในฝั่งที่เราออกเนี่ยได้เปรียบอยู่ชุด1และไปล็อกการขาดทุนของอีกชุด1เอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้กราฟก็ขึ้นไม่หยุดเลยนะครับจะไปถึงราคา 1954.752 ที่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะครับซึ่งถ้าถึงก็ถึงไปนะครับตอนนี้ผมไม่กดเพิ่มแล้วนะฮะไม่กดเพิ่มแล้วอ่ะตอนนี้ชุดข้อคิวผมเป็นยังไงผมคิดอย่างนี้แล้วฮะผมจะเก็บไม้บนใช่ไหมแล้วผมจะเอาไม้นี้ไปคัดกับไม้ล่างสุดเพราะฉะนั้นผมต้องเอาราคาไม้นี้แหละครับ 1952.500 ครับตั้งยังบวกกับ 1942.260 เท่ากับหาร2เท่ากับ1ปัดลงนะ 1947.380 นะครับ0นะครับ 1947.380 นะครับคือจุด TP ดูซิเลื่อนขึ้นมาเยอะไหมนี่เลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะฮะอยู่เหนือไส้นิดนึงพอดีด้วยแบบที่อยากได้เลยนะฮะ 1947.380 ไป 1947.380 ไปนี่คือจุด TP ที่เราจะเก็บไม้หนึ่งแล้วก็เอาไม้ล่างสุดกับไม้รองบนสุดไปคัดกันแต่ถ้าเกิดมันติด 1954.725 ขึ้นมาเราเปลี่ยนแผนเลยเราต้อง TP หน้าไม้นี้ด้วยแล้วก็เอาไม้เนี้ยนะครับมาคัดไม้ล่างสุดแทนแล้วเก็บไม้ 1954.752 เอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมันลามปามเกินเหตุไปเลยอ่ะจนไปขึ้นไปถึง1959ตรงนั้นอ่ะไปติดบายสต็อปเราต้องรอย่อลงมาจนถึงโซนของไม้เซลล์เราจนเราได้เปรียบเราค่อยออกไม้บายเพิ่มก็จะกลายเป็น 4,000 นึกออกไหมพอ 4,000 มันย่อลงมาหมดเลยจนไม้เซลเราเนี่ยผ่านหมดเลยเราก็ออกอีก 2,000 เพื่อล็อกไม้ล่างสุดเอาไว้นึกออกไหมท้ายที่สุดเราจะกำไรจากฝั่งเซลโดยที่มีบายน้อยอยู่กว่าเซลและกราฟก็กลับตัวลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเฮดจิ้งในแบบที่1 นะครับส่วนวิธีการเฮดจิ้งในแบบที่2ก็คือบายสต็อปที่เราตั้งไว้ข้างบนนะครับถ้าอยู่ดีกราฟมันพุ่งพ่านขึ้นมาแล้วมันขึ้นไปโดนเราก็สามารถจัดการกับมันได้นะครับเนี่ยฮะรอนะฮะ 1954.752 นะครับทำไมผมถึงตั้งตรงนี้ตรงนี้เป็นราคาไส้เทียนนะครับของ Time Frame Week Day นะครับแล้วก็อาจจะเป็นมันด้วยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเป็นไส้ก่อนที่จะไปถึงอีกต้านหนึ่งนะครับก็ออกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะหวังทำกำไรนะครับตรง 1954.752 นี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้เลยเนี่ยครับไส้นี้เห็นไหมแท่งนี้นะครับตอนวันที่2ออกัสนะครับ2023นะครับเดย์นั้นนะครับไปดูวันที่2สิงหา2023นะครับมีไส้อยู่ตรงเนี้ยพอดีเลยนะครับผมจะใช้ไส้นี้นะครับส่วนบายสต็อปตรงนั้นถามว่ามันน่าพิลมไหมก็ไม่ค่อยนะครับตอนนี้น่าจะผ่านเพนดิ้งเซลล์ผมไปแล้วนะน่าจะผ่านเพนดิ้งเซลล์ผมไปแล้วด้วยกลับไปที่ H4 ครับผ่านเพนดิ้งเซลล์ผมไปแล้วนะครับผ่านเพนดิ้งเซลล์ผมไปแล้วการคัดก็มีนะฮะก็เกิดขึ้นได้บายสต็อปตอนนี้ผมไม่เอาออกนะครับบายสต็อปผมไม่เอาออกนะครับ 2,000 ไว้อย่างนั้นนะครับผมจะเซลล์เพิ่มด้วยนะครับ1,500ตรงนี้นะครับเพราะติดบายตรงนั้นเท่ากับว่าเราจะโดนบายอยู่แค่500หลอดนะครับ500หลอดแล้วมาจิ้นเลเวลต้องดูให้ดีนะครับต่ำกว่า100ออกออเดอร์ไม่ได้ตอนนี้น่าจะติดแล้วนะครับบายสต็อปติดยังครับต้องติดแล้วนะครับเอาเส้นสเปคไปดูก็ติดแล้วขอรีเฟซทีนึงนะฮะเข้าเกมเฮดจิ้งแล้วนะครับโอเคเข้าเกมเฮดจิ้งแล้วฟึบฟึบอ่ะนี่นะครับ
ท่ากับว่าตอนนี้ผมมีไม้บายอยู่ตรงนั้นนะครับ2,000หลอดนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นต่ออย่างบ้าคลั่งไม่หยุดเนี่ยผมก็จะออกเพิ่มนะครับตอนที่มาร์จิ้นเลเวลผมอยู่ใกล้ๆเกือบหมดเกือบต่ำกว่า100นะครับผมจะปล่อยไปไม่ได้ทีนี้ถามว่าเอ้ย 2,000 หลอดเนี้ยมันออกมาเพื่ออะไรก็เมื่อกี้ออก 1,500 มาเพื่อให้ 2,000 เนี่ยมันโดนล็อกไว้แค่500แล้วยังไง 1,500 ข้างล่างเนี่ยมันก็มากกว่า 2,000 อยู่ถ้าราคามาดึงตัวกลับมาตรงเนี้ยถ้ามาดึงกลับตรงนี้เลยเนี่ย 2,000 เนี้ยก็จะติดลบอยู่แค่500หลอดนะครับนี่คือวิธีคิดนะครับนี่คือวิธีคิดแต่ไม้พวกนี้นะครับก็ต้อง TP ตัวเองให้หมดให้ได้ท้ายที่สุดผมไม่สามารถหา2ไม้ได้เลยคุณเห็นไหมตลาดเล่นกับเราโหดมากเราไม่สามารถหา2ไม้ไปรวบคัดตรงกลางได้ไม่ว่าเราจะยกราคา TP ขึ้นมาสูงแค่ไหนนะครับสุดท้ายเราก็เก็บไว้ได้แค่ไม้เดียวเห็นยังเพราะฉะนั้นการที่เราจะไป TP หน้าไม้กรุ๊ปปิ้งเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นพอราคามันย่อลงมาใช่ไหมอยู่แถวๆ3ไม้เนี้ยเราออกอีก 2,000 หลอดล็อกทั้งหมดนี่เอาไว้อีกกรุ๊ปหนึ่งแล้วก็ลงมา TP เซตนี้แล้วก็ให้ TP buy ฝั่งตัวเองก็ได้หรือจะสก๊อปปิ้งไปคัด buy ก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือ margin level กับ equity ของเราเนี่ยจะต้องไม่ต่ำจนเกินไปนะครับแล้วรักษาสภาพพอร์ตไว้ให้ได้เสมอนะครับตอนนี้ไม้ buy เนี่ยจะติดลบนะเรื่องของมันแต่อย่าลืมเรามีเซลล์ทั้งหมด8ออเดอร์8ออเดอร์ก็คือ 12,000 หลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับเรามีเซลล์มากกว่าบายอยู่ 10,000 หลอดนะครับ 10,000 หลอดเลยนะทุกคนเยอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุ๊ปปิ้งข้างล่างเนี้ยถ้าเราตั้ง TP หน้าไม้ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่การที่เราจะสก๊อปปิ้งบายกลับไปมันก็ทำได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเราออก 2,000 อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น 4,000 ใน 10,000 มันก็จะลดจะเหลือ 8,000 แล้วพอมัน TP 3ไม้นี้นะครับมันก็จะหายไปอีก 4,000 นะครับแล้วมันก็จะอยู่ใกล้กันประมาณ 1,000 หลอดคิดทันกันหรือเปล่าคิดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องรู้ไว้นะครับว่าตอนนี้ราคาชนต้านสำคัญไปแล้วนะครับวีคไปแล้วนะครับที่1959นะครับจุด 284ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้ง buy limit นะครับเพื่อล็อกมันนะครับเอาไว้หรือตั้ง TP หน้าไม้กรุ๊ปนี้ทั้งหมดให้มันหายไปนะครับก็ได้นะครับไม่ติดแล้วก็ติด 2,000 หลอดเอาไว้แก้ไม้เดียวก็ยังได้ครับวิธีคิดมีเยอะแยะนะครับแต่พอร์ตต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าเงื่อนไขที่2นะครับการ hedging แบบ buy stop นะครับล็อกเอาไว้นะครับล็อกเอาไว้นะครับถ้ามันพุ่งขึ้นไปอีกผมก็มีอีกนะครับผมก็ไปดูเลยเดย์มีอะไรให้ผมเล่นเมื่อมันชนต้านไปแล้วเดย์มีอะไรอีกให้ผมเล่นผมก็จะขอย่อกราฟหน่อยและดูปึ๊บเดย์ก็จะมาตรงนี้ซึ่งก็สูงพอสมควรนะสูงไปนิดก็คือ1963ก็4,500จุดเลยนะซึ่งมันก็4ล้าน5ล้านเลยนะโอ้โห equity เราก็จะเหลือน้อยลงเยอะเลยนะไม่เอาเราก็เปลี่ยนมาเล่น H4 แทนพอเราเข้ามาสู่ H4 เราเข้ามาสู่ H4 เราก็มาดูว่า H4 มีอะไรให้เราเล่นกราฟโหลดสิH4 มีอะไรให้เราเล่นไม่โหลดอีกมาแล้วนะครับ H4 มีอะไรให้เราเล่นซูมไปเลยครับไปดูเลยครับนี่ครับนี่คือต้านต่อไปของ H4 นะครับเราเอาตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้เราเป็น1959ใช่ไหมอันนี้อีก200จุดพอนะครับเพราะว่าเราหลอดเราหมื่นหลอดเราหลอดเยอะนะครับเรามี 2,000 หลอดเพิ่มได้ไม่ติดอะไรนะครับก็จะกลายเป็น 1961.478 buy stop 2,000 หลอด 1961.478 1961.478 buy stop ไปอีก 2,000 พอ buy stop ไปอีก 2,000 นะครับตรงนั้นเซ็นมายังครับ
ราคาขึ้นไปตอนนี้ไม้บายกำไรแล้วนะฮะบายสต็อปมายังครับไม่มาเหรอกดไปแล้วอ่ะ cannot open order คืออะไรอ่ะ margin ตรงนั้นจะไม่พอหรืออะไรงั้นไปมาร์เก็ตเลยครับรอเลยครับ 2,000 เราต้องดูแค่ว่าออเดอร์ของเราอ่ะมันตอนนี้เหลือ110นะครับ110นะครับ111นะครับ margin level นะครับออกก่อนนะครับโอเคครับเปิดไปแล้วนะครับ margin level เพิ่มเป็น138แล้วนะครับเป็น138แล้วนะครับตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการที่จะตัดสินใจ TP หน้าไม้ข้างล่างเนี่ยหมดไปละนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม้บาย 2,000 ลอตหรือไม้เซล 2,000 ลอตที่อยู่ในการเฮดจิ้งเนี่ยจึงเกิดเป็นกำไรเพราะว่าเราออกในจุดเบรกนะครับแล้วราคามันก็ขึ้นของมันไปเรื่อยๆนะครับแล้ว margin level ของเราเนี่ยก็จะต่ำกว่า100ไม่ได้นะครับถ้าต่ำกว่า100เราก็จะเสียเปรียบตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นไม่หยุดเราก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามั่นใจว่ามันจะเกิดการไซด์เวย์แล้วนะครับที่จะทิ้งตัวลงมาเราก็จะปิดไม้บายของเราไปนะครับปิดไม้บายของเราไปนะครับปิดไม้บายของเราไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันกลับตรงนี้เลยแล้วเราออกไปแค่ 4,000 กับมีเซลล์อยู่ 12,000 ก็เท่ากับตอนนี้มีเซลล์อยู่ 8,000 ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถือ 2,000 หลอดทิ้งๆไว้อย่างนั้นนะครับถือ 2,000 หลอดทิ้งๆไว้อย่างนั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับอ่ะมันดันต่อ margin level เราก็ลด equity เราก็ลดเราก็ออกอีก 2,000 หลอดอ่ะ margin เราก็กลับมาแล้วนะครับเท่ากับตอนนี้เรามี 6,000 แล้วนะครับเป็น half hedging นะครับของฝั่งเซลล์อ่ะเข้าเงื่อนไข half hedge แล้ว half hedge เนี่ยทำยังไงเออ half hedge ทำยังไง half hedge ก็มีวิธีคิด2วิธีวิธีที่1เลยคือวิธีที่มักง่ายก็คือมีฝั่งเซลล์มากกว่าบายอยู่ครึ่งนึงใช่ไหมก็เอาเซลล์เนี่ยไปหารกับ floating profit ที่ติดลบอยู่นะครับเอา 6,000 ไปหาร12ล้านก็เท่ากับ 2,000 จุดตั้ง TP ที่ 2,000 จุดรวบทั้งบายทั้งเซลล์พร้อมกันปิดพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้บายต่อครับเพราะมันเบรกมานะครับอ่ะ 8,000 ละตอนนี้ไม้บายเราเนี่ยกำไรหมดเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกปิดได้นะครับไม่ใช่เลือกปิดไม่ได้ตอนที่มันจะไซด์เวย์ลงมานะครับนี่การเฮดจิ้งนะครับนี่การเฮดจิ้งตอนนี้เรามีไม้บาย 8,000 นะครับไม้เซลล์ 12,000 แปลว่าอะไรทุกคนแปลว่าเรามีเซลล์มากกว่าบายอยู่ 4,000 4,000 ตอนนี้เรามีโฟลติ้งอยู่ 12,000 ที่ติดลบเราต้องทำกำไรที่ 3,000 จุดของฝั่งเซลล์จากราคาปัจจุบันก็คือต้องลงไป 193 กว่าซึ่งมันเป็นไปได้ยากในระยะเวลาอันสั้นเราจึงไม่ทำนะครับเราจึงอาจจะมีการคัดไม้บายหรือไม้เซลล์ออกไปบ้างนะครับเพื่อที่จะทำการเอามาร์จิ้นคืนมาและสกอปปิ้งเพื่อไปฮิวนั่นคือที่ทุกคนเห็นผมคัดออกไป3ล้านแล้วสุดท้ายผมก็เล่นกลับมานะครับเนี่ยคือวิธีการเนี่ยครับปลอดภัยไม่งั้นก็หลางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทรงเนี้ยมันยังดันอยู่ใช่ไหมครับเมื่อมันยังดันอยู่แล้วมันยังสร้างจุดกับตัวเพื่อสำเร็จแล้วมันชนแนวต้านสำคัญมาที่ไม้ที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้าแบบเนี้ยเราเอาไงถ้าแบบนี้เราเอาไงแบบเนี้ยปิดไม้เซลล์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเด็ดขาดนะครับเลยจะ TP หน้าไม้เซลล์อะไรไม่ได้เลยนะครับเด็ดขาดแต่เรายังเหลืออีก 4,000 หลอดที่เราจะบายได้โดยที่มี equity สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรายังมีเซลล์มากกว่าบายเราจึงจะลงมาบายข้างล่างแทนนะครับเป็นการล็อกกรุ๊ปข้างล่างนะครับและอันเนี้ยถ้าเราล็อกกรุ๊ปข้างล่างเสร็จปั๊บราคามันยกขึ้นไป
ทำให้ไม้ 2,000 หลดข้างบนมันติดลบน้อยลงหรือกำไรเราก็ปิดทิ้งนะฮะเพื่อที่จะเอาบายมาไว้ล่างยอมคัดบาลานซ์ออกไปบางส่วนแต่สุดท้ายแล้ว equity เราจะเท่าเดิมเสมอนะครับนี่ก็คือการเทรดแบบ hedging นะครับในเงื่อนไขที่1ที่ราคาเนี่ยมันพุ่งไปชนแนวต้านสำคัญแล้วมันจะเกิดการ break ขึ้นแล้วพอร์ตอาจจะเกิดอันตรายได้เราจะต้องรักษาระดับ margin level เปอร์เซ็นต์เราไว้แบบนี้เราก็ต้องรักษานะครับทีนี้ไอการ scalping M1 นะครับก็จะถูกนำมาใช้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะเรามีเวลาคิดแล้วทั้งหมดที่เราทำลงไปเนี่ยเพื่อให้เรามีเวลาคิดนะครับว่าโอเคเราจะเอายังไงที่แน่ๆเอา TP ทุกไม้ออกก่อนนะครับเอา TP ทุกไม้ออกก่อนนะครับฝั่งเซลล์เอา TP ทุกไม้ออกก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการปิดบาย2ไม้ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรเข้าพอร์ตไปก่อนนะครับแล้วก็ไปบายเพิ่มข้างบนถ้ามันเบรกขึ้นไปอีกแต่ถ้ามันไม่เบรกขึ้นไปเราก็สามารถที่จะลงมาบายข้างล่างได้แต่อาการแบบนี้พอดู M1 อะไรเงี้ยน่าจะไปต่อได้อีกถ้ามันเบรกต้านนี้ไปอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาก็รักษาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีกับพอร์ตอย่าทำนะครับอันเนี้ยคือการติดลบ 50% ของพอร์ตเลยนะครับแล้วทำให้พวกคุณดูว่าวิธีคิดของผมเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นขอเอา TP ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะคิดอะไรให้ดูนะครับเป็น5พิสดารนะฮะไม่ค่อยได้ใช้แต่เดี๋ยวจะใช้ละอีกไม้นึงอยู่ไหนวะเฮ้ยเซลล์ที่มันเอาไว้คัดกันอะที่มันตั้ง TP หน้าไม้ตัวเองทั้งหมดต้องเอาออกหมดเลยโอเค edit edit นะครับนี่นะฮะปัง edit ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำมันให้เป็น0นะครับเห็นไหมครับปังนะฮะที่ investor link เห็น 2,000 ผมกันไหมฮะเห็นไหมเอ่ยเขาซ่อมหรือยังผมไม่รู้นะครับผมก็ออกของผมไปนะครับเนี่ยฮะคือวิธีการรอดทุกครั้งนะฮะของผมนะครับผมขออนุญาต edit อีกนะครับปึ๊บเดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดการตัดสินใจนะครับโดยการอ่านกราฟนะครับผมอ่านว่าอย่างนี้นะครับก็คือยังมีจุด TP ไม้หนึ่งอยู่อีกปึ๊บตอนนี้มีเซลล์ 12,000 หลอดมีบายทั้งหมด 8,000 หลอดเท่ากับมีเซลล์มากกว่ามีบาย 4,000 หลอดทุกๆการขยับ1จุดเท่ากับ 4,000 ดอล 1,000 จุดเท่ากับ4ล้านเราต้องการ10ล้านนะครับก็คือ10ล้าน 100,000 ไปเลยนะครับหาร 4,000 10ล้าน 100,000หาร 4,000 หลอดเท่ากับ 2,525 จุดอ่ะทีมงานครับ 2,525 จุดจากตรงนี้ก็จะกลายเป็น1,936.5 โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้ง TP ที่ 1,936.5 คุณลองมาตีเส้นก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งนะครับเสียเวลานะครับย้ายเส้นนี้ดีกว่าเอาใหม่1,936.5 นะครับ 1,936.5 ย้ายเส้นนี้ก่อน 1,936.25 ใช่ไหม 250แล้วกันอ่ะโดยประมาณนะนี่ก็คือราคาต้องลงมาตรงเนี้ยคุณถึงจะรวบ TP buy กับเซลล์ทั้งหมดได้โดยที่ไม่ขาดทุนเห็นภาพยังนี่คือการคิดแบบโง่ที่สุดไม่ทำอะไรเลยรอเวลาให้กราฟลงไปเรื่อยๆแล้วไปโดน TP ตรงจุดนั้น
นะครับนี่คือวิธีการคิดแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่านแล้วการที่กราฟวิ่งมาเวลาขนาดนี้ประมาณนี้กำลังจะเข้า3ทุ่มแล้วแล้ว M1 วิ่งแบบนี้ทําไพ่ชั่นฝั่งเซลล์ก็สร้างสำเร็จนะที่ M1 และ M5 ล่ะเป็นยังไงดู M5 สิสร้างสำเร็จไหม M5 ก็สร้างสำเร็จอีกM15 ล่ะ M15 ไพ่ชั่นฝั่งเซลล์สร้างสำเร็จไหมสร้างสำเร็จครับก็ไป30นาที30นาทีนี่ก็เป็น M15 ผสมกัน2แท่งนะครับเรามาดูกันว่ามีต้านมีไส้อะไรเลยกันไปหรือเปล่า30นาทีไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเป็นแท่งของมันเองก็มาดู1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงล่ะ1ชั่วโมงเนี่ยถ้ากราฟแท่งนี้ปิดตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเป็นแท่งมันเองนะครับที่ทำหายขึ้นมา4ชั่วโมงล่ะ4ชั่วโมงเนี่ยก็กลายเป็นราคาเนี่ยมันย่อลงมาครึ่งแท่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องวัดที่แท่งหน้าทุกอย่างวัดที่แท่งหน้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะครับในจังหวะนี้นะฮะผมบอกแล้วว่าถ้าราคากดตัวลงมามากๆเนี่ยผมจะออกบายนะครับแล้วก็เอาบายเนี่ยยกตัวขึ้นไปคัดบายไม้ใกล้ย่อใหม่บายอีกยกไปคัดบายใกล้ย่อใหม่บายอีกยกไปคัดไม้ใกล้แล้วก็ปิดเซลล์เป็นกำไรเข้าพอร์ตไปนะครับนี่คือเหตุผลที่เราไม่ฟูลเฮดนะครับเราฟูลเฮดจิ้งไม่ได้นะครับถ้าเราฟูลเฮดจิ้งเมื่อไหร่เนี่ยคือเราตายเลยเราแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกแท่งรอแท่งนี้จบนะครับแล้วขึ้นแท่งหน้าแท่งหน้าจะเป็นแท่งตัดสินว่า price action นะครับของทุก time frame ที่สร้างมาในฝั่งเซลล์ที่มีสิทธิ์ว่าจะสำเร็จเนี่ยมันจะสำเร็จไหมซึ่งถ้าเอาตามเฟรม day 1ก็คือไม่สำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปชน 1959.284 แนวต้านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อถ้ามันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อแต่มันย่อลงมาเนี่ยเคลียร์คน follow buy เรา buy กลับโดยไม่ปิดเซลเรา buy ได้อีกเลยนะครับตอนนี้เรามี buy 8,000 เรา buy ได้อีก 4,000 หลอดก็คือเรา buy ได้อีก2ไม้ก็เอาแบบแม่นๆเลยย่อลงมานะครับจนถึงไส้ใกล้ๆของ time frame H1 นะครับซึ่งเป็นไส้ที่อยู่แท่งก่อนหน้าก็คืออยู่ตรงนี้แต่เราจะบายตรงนี้โซนนี้นะครับอีก 2,000 พอเราบายตรงนี้ 2,000 ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นทุกคนเท่ากับว่าตอนนี้เราจะมีบายมากกว่าเซลล์อยู่อีกเรามีเซลล์มากกว่าบายอยู่อีก 2,000 ราคาลงมาตรงนี้เราบายอีก 2,000 ฟูลเฮดจิ้งแล้วตอนนั้นอีควิตี้เราเหลือ11 12ล้าน13ล้านการสกอปปิ้งเริ่มต้นที่ตรงนั้นส่วนไม้บายพวกนี้ที่ออกไว้คือเอาไว้ล็อก margin equity ทุกอย่างส่วนการ scoping จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการล็อกการขาดทุนทุกอย่างเอาไว้แล้วนะครับแล้วอ่านออกอ่านขาดแล้วเรียบร้อยว่าแท่งหน้าเนี่ยแท่งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแท่งที่สร้าง projection ฝั่งเซลล์สำเร็จไหมหรือจะเกิดการ sideway หรือยังถ้าสำเร็จจะเปลี่ยนเป็นการไซด์เวย์แล้วเราถ้าราคายกขึ้นเราจะปิดบายแต่ถ้าราคายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นหนักมากๆเราปิดบายได้กี่ไม้นั่นคือคำถามเราก็จะปิดได้แค่2ไม้พอและเก็บไว้อีก2ไม้บนแล้วพอมันย่อลงมาเราก็ปิด1ไม้ล่างอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราจะปิดนะเราปิดได้เลยไม้นึงที่เรากำไรเซลล์อยู่ดูนะทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณจะทำได้เยอะมากปิดเลยอ่ะคุณปิดเซลล์แล้วนะเก็บกำไรเข้าพอร์ตไปก่อนนะครับเป็นเศษกำไรไม่ต้องไปคิดมากปิดไปแล้วนะครับเข้าพอร์ตไปแล้วกำไรไปยังหมายปิดไปแล้วเห็นยังทีนี้แปลว่าอะไรเรามีเซลล์เนี่ยแค่ 15,000 แล้วไม่ใช่ 12,000 นะครับก็คือมีบาย 8,000 มีเซลล์
15,000เพราะฉะนั้นมันขึ้นไปถ้าบายกำไรไม้หนึ่งก็ปิดบายที่อีก 2,000 ได้เห็นยังเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่คุณล็อกการขาดทุนในระดับที่คุณสามารถที่จะรับได้ด้วยการเฮดจิ้งทั้งหมด3แบบที่ผมได้บอกคุณไปคุณไปย้อนฟังใหม่ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมปิดเซลล์ไปแล้ว 1,500 ราคายกขึ้นมาเหรอถ้าถึงไม้บายผมปิดไม้บายอีกด้วยซ้ำหรือผมไม่ปิดไม้บายผมเอา 1,500 เซลล์ขึ้นไปเซลข้างบนก็ได้นั่นก็เรื่องของผมอีกเห็นยังวิธีการเล่นมันเล่นได้หลากหลายมากแต่คุณต้องคิดให้ไวคิดให้ทันและทำให้ได้เนี่ยแต่แท่งเนี้ย H1 แท่งเนี้ยถ้าปิดแดงกดตัวลงมาเรื่อยๆผมจะปิดเซลล์เพิ่มไหมคำถามผมก็ไม่ปิดเซลล์เพิ่มเข้าใจยังผมต้องเปลี่ยนเป็นบายแล้วทีเนี้ยจะกลายเป็นบายเยอะกว่าเซลล์แล้วเพราะผมเลือกที่จะปิดเซลล์ไปแล้วไง 1,500 นึกออกไหมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจโดยการตัดสายระเบิดเนี่ยเมื่อก่อนเราเลือกเลยว่าตัดแล้วฝั่งไหนจะระเบิดเราไม่เอาแบบนั้นแล้วนะครับเราจะคิดแบบถี่ถ้วนแบบนี้ว่าเราจะทำการล็อก equity floating profit margin ทุกอย่างของพอร์ตเราให้อยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะกู้พอร์ตกลับคืนมาได้อันนี้คือหลักของมันเลยเพราะฉะนั้นการ scoping จะเริ่มขึ้นหลังจากที่เราล็อกพอร์ตของเราเสร็จแล้ว equity กับ margin เรานิ่งแล้วเราจะเริ่ม scoping นะครับแบบที่เราทำกันนะครับเกือบ200ไม้นะฮะเมื่อ5 night private scoping นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถามว่าเราเป็นกังวลกับไม้ buy 2,000 4ไม้ข้างบนไหมไม่เป็นกังวลเพราะว่าตอนนี้เซลล์ยังมากกว่า buy อยู่แต่ถ้าเกิดเซลล์น้อยกว่า buy เราต้องมานั่งกังวล buy อีกคนก็จะกลับมาล้างฝั่ง buy อีกนั่นคือเงื่อนไขที่ผมบอกคุณว่าห้ามปิดเซลล์ไงเข้าใจยังห้ามปิดเซลล์แต่เมื่อกี้คุณปิดเซลล์ไปแล้วเพราะว่าผมคิดว่ามันจะขึ้นต่อนะครับคิดว่าไพ่แอคชั่นฝั่งเซลล์ยังสร้างไม่สำเร็จแต่การกดตัวลงมานี่คือการเคลียร์ในระยะสั้นผมก็มั่นใจเลยตอนนี้ผมมีอะไร equity 9ล้าน7 9ล้าน8แล้วใช่ไหมเซลล์ผมจะกำไรอีกไหมละเดี๋ยวผมปิดเซลล์อีกแล้วกลายเป็นว่าถ้าราคามันยกกลับขึ้นไปผมเอาเซลไปอยู่ใกล้บายได้มากเท่าไหร่ equity ผมมันก็จะเท่าเดิมแต่ไม้เซลผมก็จะดีขึ้นการล็อกระหว่างเซลกับบายมันจะดีขึ้นอยู่อย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นปิดเซลเท่ากับเปิดบายปิดบายเท่ากับเปิดเซลเปิดเซลเท่ากับปิดบายเปิดบายเท่ากับปิดเซลจดไว้เลยนะครับนี่คือกฎของการ hedging คุณต้องคิดให้ได้เสมอและคิดให้ได้แบบนี้นะครับผมจะปิดเซลอีก1ไม้นะครับเพราะว่าผมจะล็อก equity ผมไงผมจะล็อก equity ผมผมปิดเซลล์ไปปิดเซลล์ไป equity ผมอยู่10ล้านบาลานซ์ผมมี19ใช่ไหม floating ลบ10ล้านใช่ไหมได้แต่ผมล็อกแล้วไงผมไม่ผลปลอดภัยแล้วผม scoping ทีละไม้ 2,000 เก็บ100จุด200จุดก็ได้ 200,000 ถึง 400,000 ผมทำกี่ครั้งอ่ะผมทำ50ครั้งผมก็จะได้ล้านเหรียญนึกออกไหมไม่ใช่50ครั้งก็ได้10ล้านเหรียญ นะครับไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเรื่องสก๊อปปิ้งนี่คือไม่กลัวเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมออกไม้ได้เยอะอยู่แล้วนะครับในการสก๊อปปิ้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือการพิสูจน์ทฤษฎีเลยว่าในวิกฤตที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะบริหารจัดการวิกฤตนั้นเนี่ยได้ไหมยังไงแล้วทำยังไงเราถึงจะได้เปรียบตลาดเนี่ยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เลยเราออกไม้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีปัญหาแล้วพอเรามีปัญหาเนี่ยมันจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยให้ผู้คุณรู้ว่าผมแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกำไรแล้วไม้เนี่ยผมจะปิดอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดอีกเพื่อให้ตัวเลขมันกลายเป็นหลักพันท่วนพอดีนะฮะตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับติดสเปดนะฮะถ้าเขียวเดี๋ยวผมปิดเลยจริงๆผมปิดเลยก็ได้ผมทำกำไรไปแล้วไม้นี้นะฮะไม้เมื่อกี้อ่ะผมจะปิดเซลล์ก็ได้ผมจะเปิดไปก็ได้แต่ผมเลือกที่จะปิดเซลล์นะครับเพราะว่าตอนนี้ equity ผม9ล้าน8นะครับใกล้ๆ10ล้านอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะแต่มันยังไม่เขียวนะครับผมก็ยังไม่ปิดผมไม่ปิดมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
นะครับมันยกตัวขึ้นไปผมก็เอาไม้เซตที่ผมปิดไป1ไม้ไปปิดไปเปิดข้างบนแต่ถ้าผมปิดได้2ไม้มันยกตัวขึ้นไปผมก็เอา2ไม้ไปเปิดข้างบนได้สรุปสุดท้ายผมก็สามารถจะเอาบาร์ไปข้างล่างเอาเซลล์ไปข้างบนได้อยู่ดีนี่คือการพิสูจน์ทฤษฎีว่าเราเล่นยังไงก็แพ้ได้ยากแพ้ได้ยากนะครับเพราะเราเตรียมตัวมาแพ้นะครับเราตั้งใจเลยเนี่ยตั้งใจโดนเลยเนี่ยตั้งใจโดนเลยนะครับเรารู้เลยเราตั้งบายสต็อปตรงนี้มันขึ้นไปมาที่เลเวลเราเหลือน้อยเราเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มไม้เซลล์ที่เราปิดไปแล้วถ้าเราปิดไม้เมื่อกี้ไปด้วยเราจะมี 3,000 หลอดเราก็เอาขึ้นไปเซลล์ใกล้ๆ 2,000 ข้างบนได้สลับไม้เซลล์ให้สูงขึ้นไป margin equity ก็จะสูงขึ้น floating ก็จะลดลงที่ติดลบบวกกับไม้หลอดฝั่งบายก็จะลดลงไปด้วยถ้ามันกลับตัวสำเร็จจริงๆก็จบแต่ถ้ามันกลับตัวไม่สำเร็จเราไม่ติดปัญหาอะไรเลยตอนนี้พอเราปิดเซลล์ไปแล้วอีก 1,500 จุดตายเราเลื่อนออกไปอีกเลื่อนออกไปอีกเพราะฉะนั้นทำให้จุดตายเลื่อนออกไปมี equity เนี่ยให้มากพอแล้วก็มีเวลาคิดที่จะทำกำไรคืนกับการ recover ไอ้สิ่งที่มันติดลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเห็นโหไม้เซลล์กำไรปิดไม้ใบกำไรปิดคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราดู price action เป็นหลักจาก bar action ของแท่งปัจจุบันเมื่อ bar action ของแท่งปัจจุบันเมื่อกี้มันปิดแบบเนี้ยแท่งนี้ต้องปิดแดงเท่านั้นถ้าแท่งนี้ปิดแดงได้แปลว่า price action ฝั่งเซลล์สร้างสำเร็จแต่ถ้ามันยกขึ้นไปโดนไม้บายแล้วข้างบนอีกเนี่ยหรือไปชนต้านที่มันจบไม้เนี้ย price action ฝั่งเซลล์ก็สร้างมาสำเร็จแปลว่ามันจะขึ้นต่ออีกก็ทำไงอ่ะกดตัวลงมาโดนไม้เซลล์ปิดไม้เซลล์ได้ก็ปิดไม้เซลล์ไปอีกลดหลอดเซลล์ไปอีกสัก2ไม้ก็กลายเป็นบายกับเซลล์ก็ใกล้ๆกันแล้วพอมันยกตัวขึ้นไปก็เซลล์เพิ่มให้มันไปอยู่ใกล้บายมากขึ้นหรือสูงกว่าบายก็เซลล์ไปเลยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่คนกำลังมองว่าสถานการณ์ของพอร์ตเนี่ยมันกำลังถึงจุดที่แบบว่าล้างแน่วิกฤตทุกคนบอกล้างแน่แพ้แน่นอนวันนี้เราจะมาดูพอร์ต500ล้าน500ล้านล้างกันเป็นไงลบโพสแทบไม่ทันกันเลยสินะฮะเพราะฉะนั้นความรู้สำคัญการแก้ปัญหาวิธีคิดสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกดเซลล์มาขนาดเนี้ยผมตั้งเซลล์ลิมิตไว้อยู่แล้วพวกคุณก็เห็นเนาะแต่ผมอัดมาขนาดเนี้ยเพื่อให้พวกคุณเห็นเลยว่าผมจะแพ้ภายใน 3,000 จุดภายใน 2,000 จุดวิธีการคือหยุดความเสียหายเอาไว้ก็คือ buy stop แล้วถ้ามันล้นไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไป buy เพิ่ม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 จน full hedging โดยที่ equity ของคุณแทบไม่ขยับแล้วเวลาที่กราฟมันวิ่งหลังจากนั้นแหละการสกอปปิ้งเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปิดไม้เฮดฝั่งบายที่ข้างราคาตอนอยู่ข้างบนก็คือการเปิดเซลล์ 2,000 นึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นการปิดเซลล์ 1,500 ก็เท่ากับเปิดบาย 1,500 หลักคิดของการเฮดจิ้ง4ข้อจดไปเปิดบายเท่ากับปิดเซลล์เปิดเซลล์เท่ากับปิดบายปิดบายเท่ากับเปิดเซลล์ปิดเซลล์เท่ากับเปิดบายต้องคิดให้ได้แบบนี้คิดแบบนี้เท่านั้นนะครับคิดให้ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการของผมก็คือการหยุดความเสียหายสต็อปไปเลยแต่ผมใช้ SL ไหมคนแม่งด่าผมทั้งประเทศด่ามา10ปีเทรดยังไงไม่ใช้ SL พออันตรายนี่ไงผมไม่ใช้ SL SL ของผมมีไว้ trailing stop ไว้ป้องกันกำไรของผมที่น้อยลงส่วน buy stop sell stop มีเอาไว้ป้องกันequity margin level percent ทุกอย่างเพื่อให้พอร์ตปลอดภัยและอยู่ต่อไปได้เมื่อกี้ผมปิดเซลล์ไป 1,500 ราคายกตัวขึ้นไปเดี๋ยวปิดบายได้ 2,000 ปิดย่อตัวลงมาปิดเซลล์ได้ 1,500 ปิดขึ้นไปเปิดปิดบายได้ 2,000 ปิดอีกหรือไม่ปิดบายแต่ไปเปิดเซลล์ข้างบนก็ได้เพราะปิดไปได้แล้ว2ไม้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเฮดจิ้งของคุณอย่า กดมั่วคุณเริ่มไม้แรกต้องเป็นจุดเบรกเพราะจุดเบรกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าไพแอคชั่นกับตัวของฝั่งตรงข้ามจะสร้างไม่สำเร็จแล้วมันจะไปต่อเพราะฉะนั้นคุณมีเหตุผลที่ดีมากพอที่คุณจะกดฟูลเฮดจิ้งไอ้กดเฮดจิ้งได้เข้าใจไหมคุณมีเหตุผลที่ดีพอที่จะกดเฮดจิ้งได้อันนี้เดี๋ยวเราจะปิดบายนะครับไม้หนึ่งพอเราปิดเซลล์ไปแล้วไม้หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราปิดบายอีกไม้หนึ่งความเสี่ยงก็จะกลับไปเท่าเดิมแล้วนะ
แต่ว่าจุดตายจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราทำกันคนละจุดนะครับถ้ามันถึงนะถ้ามันไม่ถึงก็ไม่ปิดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์นี้เราทำเพื่อให้เราได้คิดมันชนเส้นบายสต็อปไปแล้วมันเบรกเราก็ไล่บายเพราะมาร์จิ้นเราจะต่ำกว่าร้อยเราจะออกไม่ได้ถ้ามันแล้วมันขึ้นไปเลยโดยที่เราออกไม่ได้เนี่ยเราจะถอดล้างไงเราก็ไม่ทำเข้าใจปะเออแค่นั้นเองอะไรที่ไม่ดีต่อพอร์ตเราก็ไม่ทำครับวันนี้ที่มาไลฟ์เนี่ยตั้งใจเลยตั้งใจอย่างมากที่จะโดนลากอย่างหนักแล้วก็ทำให้พอร์ตเนี่ยเสี่ยงอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ผู้คุณได้เห็นผมเทรดนะครับก็คือระดับ 1,500 จุดถึง 4,000 จุดพอร์ตจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำมันทำยังไงนี่ไงบางทีไม่ทำอะไรเลยยังดีกว่าจุด TP 1936ตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรปิดเซลล์ไปไม้หนึ่งไงเพราะฉะนั้นจะเอาบายทั้งหมดเนี่ยมารวบเซลล์ข้างล่างตรงนี้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าไปปิดบายอีกไม้หนึ่งจุด TP จะอยู่ตรงไหนต้องคิดใหม่อีกต้องคิดใหม่อีกนะครับอีกรอบนึงว่าจุด TP ที่จะเอาเซลล์ไปรวบคัดบายด้วยเนี่ยจะอยู่ตรงไหนสูงขึ้นแน่นอนแต่อยู่ตรงไหนเข้าใจยังเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันวิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเซลล์กับบายเรายังไม่ทำอะไรเราดูแท่งนี้ว่าแท่งนี้ปิดได้ลึกไหมถ้ากดลงมาเป็นเนื้อเทียนสีแดงเลยไส้เทียนลงมาได้เลยเนี่ยแล้วไปชนแนวรับของทางเฟรมเล็กสักหน่อยยอมก็ได้ M15 M30 เนี่ยชนไปเถอะถ้ามันมาชนตรงนี้ได้ปิดเซลล์ไป3ไม้ตุ้มกลายเป็นเกือบฟูลเฮดจิ้งกลายเป็นโอเวอร์บายพอกลายเป็นโอเวอร์บายทำไงยกตัวขึ้นอยากจะเซลล์ราคาไหนก็ได้ที่มันไปใกล้บายขึ้นเรื่อยๆจนบายมันกลายเป็นบวกแล้วก็ปิดแล้วเซลล์มันก็กลายมาเป็นบวกแล้วก็ปิดแต่สุดท้ายถ้ามันฟูลเฮดจิ้งเมื่อไหร่มันจะเข้าโหมดสก๊อปปิ้งด้วยอีควิตี้และมาร์จิ้นที่เหลือแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันขึ้นไวมากอ่ะคุณมันขึ้นไวมากจนแบบว่ามาร์จิ้นเลเวลเรามันต่ำกว่า100รีบคัดเลยคัดทิ้งแม่งก่อนเลยนะครับ2ไม้3ไม้เพื่อให้มาร์จิ้นพอที่จะกดเฮดจิ้งเข้าใจยังนั่นคือเหตุผลทำไมผมคัด2ไม้เพราะผมจะเอามาร์จิ้นเลเวลเปอร์เซ็นต์ไปเฮดจิ้งพอผมเฮดจิ้งได้ตั้งแต่ไม้แรกแล้วเนี่ยไม้ต่อๆไปเนี่ยผมเล่นได้แล้วเพราะว่าผมมีมาร์จิ้นเลเวลเปอร์เซ็นต์แล้วที่มากกว่า100นะครับโอเคนะวันนี้ได้รู้วิธีการแก้ไม้แบบอาจารย์ครับขอบคุณครับโอเคนะฮะพอร์ตนี้นะครับเปิดให้รับชมสดได้ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็แอดไลน์นี้ไปถามได้เลยนะครับแอดไลน์นี้ไปนะครับแอดแอคมี่ถึงเดอะลิสต์นะครับกดเข้าไปมันจะมีเมนูเขียนว่าชมพอร์ตสดคลิกปั๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นพอร์ตนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นพอร์ตนี้เลยผู้คุณก็จะรู้ว่าผมเซลตรงไหนบายตรงไหนทำอะไรอยู่หรือถ้าคุณไม่เห็นคุณก็ไปดูในฮิสทอรี่ได้แล้วก็เอามาดูย้อนหลังได้ว่าผมทำอะไรที่ตรงไหนบ้างและผมไม่ทำอะไรที่ตรงไหนบ้างนี่คือสิ่งสำคัญกลับมาที่กราฟเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเมื่อก่อนเราเลือกได้แค่ว่าถ้าเราตัดสายระเบิดผิดฝั่งบายหรือเซลเราจะแพ้ทันทีตอนนี้เรายกเลิกเรื่องนั้นเราไม่ใช้แล้วอันตรายเกินไปต่อให้เรารู้มันคือผมรู้คนเดียวไงผู้คุณทำไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นแบบที่ทุกคนทำได้ buy stop ในจุดที่จำเป็นเพื่อป้องกันพอร์ตและหลังจากนั้นเหตุผลในการออกออเดอร์อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือสิ่งที่บอกคุณไป4ข้อนะครับสำหรับการ hedging นะครับ3ข้อสำหรับประเภทของการ hedging และ4ข้อของวิธีคิดของการ hedging นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าราคาย่อตัวลงมาโอ้โหแดงเข้มเลยผมปิดเซลล์อีกไม้หนึ่งผมอาจจะไม่ปิดเซลล์ไม้ที่เหลือเลยอีกแล้วก็ได้นะครับเพราะผมยังต้องการถือเซลล์มากกว่าบายอยู่เพราะไพ่แอคชั่นฝั่งเซลล์มาสร้างสำเร็จไงแต่ถ้ามันยกตัวขึ้นไปชนต้านทำลายไพ่แอคชั่นฝั่งเซลล์ตัวเองแล้วมันยกขึ้นไปถึงบายผมปิดบายเลยแต่ทำไมอ่ะผมปิดเซลล์ไปได้แล้ว 3,000 ล็อตผมปิดไม้เซลไปได้แล้ว 3,000 ล็อตผมไปปิดบายอีก 2,000 และผมก็ยกเซลไปข้างบนได้อีก
โดยที่มีไม้บายกำไรลากขึ้นไปแล้วผมก็ทำอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆสุดท้ายบายที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเซลที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นเซลไปอยู่ข้างบนคุณแล้วบายเนี่ยมันจะลงไปอยู่ข้างล่างเองแล้วกำไรทั้งหมดจากการสกอปปิ้งที่เราฟูลเฮดจิ้งไปแล้วมันจะไปคัดไม้ทั้งหมดที่เป็นขยะทิ้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเรียนตั้งแต่เบสิกมาแล้วก็มาอินเทนซีฟแอดวานซ์แล้วก็มาวอริเออร์แล้วก็มาสกอปปิ้งสไนเปอร์แล้วก็มาเฮดจิ้งคุณทำได้ครบคุณไม่แพ้แล้วชนะไหมไม่รู้แต่ไม่แพ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดวิ่งแบบนี้ตลาดวิ่งแบบนี้นะฮะเราทำอะไรไม่ได้เลยเราบายได้ไหมเราบายได้เวลามันย่อลงมาเราผมบายได้ตั้งหลายทีคุณก็เห็นผมบาย SL หน้าไม้ไว้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะขึ้นไปและกราฟชุดนี้ไป 2,000 ก็ไม่ได้ยากจากสถานการณ์สงครามปัจจุบันถ้าไม่จบในเร็วๆนี้นะฮะผมบอกเอางั้นกดบายตอนนี้เลยแล้วกันไม่ใช่ครับคิดแบบนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นคุณก็จะทำได้ครั้งเดียวจากสถานการณ์นี้สถานการณ์เดียวแต่ทำในสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยคุณจะทำซ้ำๆได้ 100% เลยนะครับคนอื่นถ้าเกิดมามองพอร์ตโอ้โหแม่งบายข้างบนไว้4ไม้ถ้ามันลงมาเรื่อยๆแล้วปิดไม้เซลล์หมดสุดท้ายไม้บายข้างบนแหละจะทำให้ล้างก็เซลล์สต็อปใหม่สิครับคุณเซลล์สต็อปใหม่เลยแต่จริงๆคุณไม่ได้ใช้หรอกเซลสต็อปเพราะอะไรไพแอคชั่นฝั่งเซลล์มันถูกกำหนดไว้ว่าเลยต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ยังไม่ถึงอีกต้านสร้างไพแอคชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ย่อตัวชนลับยกตัวแต่ไม่ถึงต้านและเราจึงเซลล์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เมื่อเราปิดไม้เซลล์หมดแล้วแล้วไพแอคชั่นฝั่งเซลล์สร้างสำเร็จมันไม่ทิ้งโคมคามทันทีเพื่อที่จะให้คนฝั่งเซลล์ได้กำไรหรอกครับมันจะยกตัวขึ้นไปเคลียร์คนฝั่งเซลล์ก่อนจุดนั้นเวลานั้นแหละครับคุณย้ายฝั่งเซลล์ไปข้างบนแต่ถ้ามันยกเยอะกว่านั้นคุณก็ปิดบายได้เห็นยังทฤษฎีทั้งหมดองค์ประกอบของทฤษฎีทั้งหมดเอามารวมกันทำให้คุณสามารถที่จะคิดได้กว้างได้ลึกได้หลายมิติมากกว่าที่คุณเป็นอยู่นะครับวันนี้มีความตั้งใจมาสอนในสิ่งที่คนที่มือใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผมโอเคไม่ใช่ผมไม่แคร์มือใหม่แคร์แต่วันนี้ณสถานการณ์กราฟที่มันวิ่งสัปดาห์ละเป็นหมื่นจุดเนี่ย 6,000 จุด 8,000 จุดเป็นบ้าเป็นบอต่อวันเนี่ยแล้วผมต้องแก้พอเนี่ย3อาทิตย์ถึง4ครั้งนะครับมันทำให้ผมต้องมาไลฟ์เพื่อที่จะบอกวิธีการพวกคุณเพราะพวกคุณอาจจะเจอสถานการณ์นี้อีกกี่ครั้งก็ได้ในชีวิตเพราะมันคือ X factor และถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้นะครับนะฮะอาจารย์คะสามารถดูคลิปนี้ได้อีกไหมคะเพราะบางตอนไม่ทันค่ะทันก็เก่งมากแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดแบบ hedging เนี่ยคือถ้าใครทำเป็นคุณจะไม่แพ้แต่ถ้าคุณ scoping เป็น sniper เป็นคุณรู้เบสิกคุณอ่านเทรนด์ได้คุณรู้ว่าคุณ scoping สวนเทรนด์หรือตามเทรนด์คุณรู้วิธีการจำกัดความเสี่ยงและก็วิธีการล็อกความเสี่ยงแล้วก็วิธีการแก้ไขวิธีการคิดในการเปิดหรือปิดปิดหรือเปิดเปิดเท่ากับปิดปิดเท่ากับเปิดเปิดเท่ากับปิดปิดเท่ากับเปิดเมื่อคุณรู้ทุกอย่างแบบนี้แล้วอ่ะคุณจะสามารถเลือกทำบางอย่างได้พอคุณอ่านไพ่แอคชั่นเอ้ยฝั่งเซลล์นี่ว่าโอเคปิดเซลล์เพราะเซลล์มากกว่าบายอยู่แต่ถ้าเซลล์เยอะกว่าบายน้อยกว่าบายไม่ปิดรอมันยกตัวขึ้นไปแล้วเซลแต่ถ้ามันเยอะกว่าลงมาปิดลดปัญหาลดปัญหาเพราะมันยกตัวขึ้นไปเคลียร์คน follow เซลแต่ยังไม่ถึงต้านคุณไปเซลตรงนั้นแทนไม้เซลของคุณก็จะไปอยู่ใกล้ไม้บายแล้วไงแต่ถ้าเกิดมันยกตัวไปทำลายไพ่แอคชั่นคุณรู้อยู่แล้วมันนิวไฮแน่นอนคุณเก็บไม้เซลที่คุณปิดไปไม้2ไม้3ไม้4ไม้ที่คุณปิดไปเนี่ยนะไปเซลอยู่เหนือบายคุณก็จะได้ไม้เซลข้างบนไม้บายข้างล่างนี่คือสิ่งที่ผมทำผมมาอธิบายวันนี้
มาสร้างปัญหาให้กับพอร์ตวันนี้ติดลบ 50% ในวันนี้มีบาลานซ์อยู่19ล้านในวันนี้ทำไมผมติดลบแบบนี้ตลอดแต่สามารถกลับมามีบาลานซ์ได้มากกว่าเดิมทีละเป็นล้านดอลลาร์เสมอคุณน่าจะเห็นแล้วนี่คือวิธีคิดของผมส่วนคุณจะทำได้ไหมเนี่ยคุณต้องอยู่กับผมเป็นปีอยู่กับผมเป็นปีๆอ่ะเข้าใจความหมายไหมนั่งดูจออยู่กับผมเนี่ยไม่ต้องมาอยู่ในห้องก็ได้อยู่ในซูมให้ได้อ่ะเพราะมันกราฟมันเรียลไทม์กราฟมันเรียลไทม์นะครับมันจะได้ความรู้มากกว่านี้คนที่จริงจังก็ต้องเข้าซูมให้ได้นะครับทีเนี้ยเนี่ยพอผมสามารถเทรดชนะด้วยวิธีการที่เหมือนจะแพ้ได้แล้วเนี่ยมันคือที่สุดของตลาดแล้วเพราะคุณจะไม่แพ้แล้วไงชนะไหมนั่นอยู่ที่คุณทำได้ไหมถ้าคุณไม่ค่อยเก่งคุณก็จะอาจจะจบที่เสมอตัวในทฤษฎีนี้ hedging แต่ถ้าเกิดคุณเก่งหน่อยคุณก็จะสามารถทำกำไรได้นิดหน่อยจากส่วนต่างของไม้ที่มันมีอยู่อันเนี้ยเมื่อกี้มันขึ้นไปแล้วก็รอดูไม้บายมันจะบวกไหมเมื่อกี้เหมือนลงมาไม้เซลล์เราก็ดูไม้เซลล์จะบวกไหมเราตั้งใจจะปิดไม้ตอนนี้นะปิดไม้เซลล์อีกไม้2ไม้ไม่เกินนี้แม็กซิมัมไม่เกิน2ไม้เด็ดขาดห้ามเกินมากสุด3ไม้อ่ะแต่ถ้ายกตัวขึ้นไปไม่ถึงต้านเราจะเซลล์เพราะมันสร้างไพชั่นฝั่งเซลล์สำเร็จแต่ถ้าแท่งนี้ลงมาปิดเสร็จแล้วมันดันกลับขึ้นไปเป็นสีเขียวไม่เซลล์ด้วยไม่บายด้วยรอให้มันทะลุบายไปให้หมดแล้วไปเซลข้างบนเลยคุณจะได้เริ่มสลับเซลล์ไปอยู่บนบายไปอยู่ล่างได้แล้วไงนี่คือคำตอบว่าทำไมฉันเซลล์ข้างบนแล้วทำไมอยู่ดีๆมันมาอยู่ข้างล่างตลอดทำไมฉันบายข้างล่างแล้วมันขึ้นไปอยู่ข้างบนตลอดเห็นยังอ่ะเราก็เซลล์ตอนที่มันไฮแต่สุดท้ายมันมีไฮกว่าไงเราก็บายตอนที่มันโลแต่สุดท้ายมันมีโลกว่าไงและคุณไม่รู้ว่ากราฟมันจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ในทฤษฎีของเราสามารถอ่านได้ว่ามันสร้างไพ่แอคชั่นกับตัวสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราสามารถอ่านได้ว่าบาร์แอคชั่นมันจะเกิดการดึงตัวยกตัวย่อตัวในจุดของซัพพลายไหนอย่างรุนแรงแล้วออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่มันจะทำให้กลับไปเข้าใกล้การฟูลเฮดจิ้งมากที่สุดแล้วก็ทำให้พอร์ตบาลานซิ่งหลอดตัวเองอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีแต่เสมอตัวกับกำไรจากซีโร่ซัมเกมที่ต้องแพ้เท่านั้นมีแต่เสมอตัวกับกำไรแล้วผมนะครับขึ้นจอใหญ่ๆหน้าผมเนี่ยขอพูดไว้สักคำนะฮะเราไม่สามารถไปบอกทฤษฎีพวกนี้ให้กับไอ้มนุษย์กะโหลกกะลาคนที่แม่งไม่เชื่อมาเชื่อเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเรามีแค่กี่คนต่อให้มี10ล้านคนเลยนะตอนนี้มีอยู่ล้าน7ใช่ไหม10ล้านคนเลยคุณก็ไม่ได้ทำให้กราฟเปลี่ยนแปลงไปตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าคุณพยายามบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วเขาไม่เชื่อคุณคุณก็ปล่อยเขาไปเพราะความพ่ายแพ้ของเขามันคือชัยชนะของคุณแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกผิดเพราะคุณได้พยายามบอกเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกผิดที่ผมกำไรเพราะผมบอกพวกคุณแล้วถ้าพวกคุณแพ้แล้วเงินมันมาอยู่ที่ผมบอกคุณแล้วตอนที่เรามี Five for Fun กับ Five Night Private Scoping ผมถามคุณว่าอยู่ดีๆคุณเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมแล้วคุณเดินไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินนิวเจอร์ซีย์แล้วเดินไปแตะไหล่ผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาจากรถไฟฟ้าแล้วพูดว่าอย่าบายที่แนวต้านนะอย่าเซลล์ที่แนวต้านนะเขาจะเชื่อคุณไหมเขาไม่เชื่อคุณหรอกไม่มีใครเชื่อคุณหรอกไม่มีจนกว่าเขาจะแพ้มากพอแล้วเขาจะสรรหาศึกษาแล้วก็กลับมาใช้วิธีการของเราเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคนแพ้มันมีมากกว่าคนชนะแล้วคนชนะแม่งต้องเป็นพวกเราแล้วถ้าเราจะแพ้นะ
แม่งต้องแพ้กันไปทั้งโลกก่อนแล้วเราจะแพ้เป็นคนสุดท้ายให้ดูนะครับอ่ะเอากราฟขึ้นได้แล้วนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทำให้ดูในพอร์ตเนี่ยนะครับเป็นวิธีการตั้งใจเลยตั้งใจมาสร้างปัญหาเลยแล้วก็ได้ดูกันไปเลยว่าเฮ้ยผมคิดยังไงผมทำยังไงผมทำยังไงผมถึงกลับมาปิดบวกได้หมดเลยวะไม้ 2,000 ทำไมปิดบวกได้ซะส่วนใหญ่ 90% เลยก็เพราะว่ามันเป็นไม้ hedging ที่มันเกิดจากจุดเบรกไงนี่ผมกำลังจะปิดเซลล์อีกไม้หรือเปล่าโอเคปิดเรียบร้อยได้อีกไม้หนึ่งโอเคถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เรามีเซลล์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทุกคน6 ออเดอร์เท่ากับ6ออเดอร์เท่ากับ15 4 60 6,000 6,000 บวก 3 9,000 หลอดเรามีเซลล์ 9,000 หลอดบาย 8,000 หลอดเรามีบายมากกว่าเซลล์อยู่เท่าไหร่ครับ 1,000 หลอดนะฮะเราถ้าเราปิดเซลล์ตอนนี้เราจะมีบายมากกว่าเซลล์แล้วนะครับอีก1ไม้ถ้าเราปิดเซลล์ตอนนี้นะครับแล้วมันดึงกลับขึ้นไปทุกคนตอนนี้คุณดู equity 9,900,000แล้วนะเรากำลังจะรักษาระดับ equity ให้ได้สัก10ล้านนะครับซึ่งถ้าคุณปิด3ไม้แล้วคุณคิดดูมันขึ้นไปทำลายแพคชั่นฝั่งเซลล์แล้วมันยกตัวต่อแล้วไม้ 2,000 หลอดของคุณ4ไม้นั้นนะบวกหมดเลยคุณเอาไม้เซลล์ขึ้นไปเซลล์ข้างบนโดยหรือจะไม่เซลล์ก็ได้นึกออกปะแล้วไปเซลล์ตรงจุดไซด์เวย์แล้วไปสก๊อปปิ้งตรงจุดไซด์เวย์แล้วเอามาคัดได้เสมอนะครับได้เสมออาจจะปิดอีกไม้แล้วนะครับปิดครับตอนนี้บายความรู้สึกอะไรบายกับเซลล์ของเรามันเริ่มห่างกันแล้วนะเฮ้ยไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้วนะใช่สิมันต้องไม่ดีใครจะไปรู้กราฟก่อนหน้าแต่นี่ไงถ้ามันดึงกลับขึ้นไปแล้วไปอยู่ใกล้ 2,000 หลอดเมื่อไหร่หรือขึ้นไปดันเขียวๆๆๆอีก1แท่งเซลล์ไปก่อนเลย 1,500 แบบไม่ต้องเสียดายเพราะอะไรปิดไปแล้วกี่ไม้3ไม้4ไม้เอาขึ้นไปใช้ข้างบนสลับจนมันขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดอะขึ้นไปอยู่เหนือบายอะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ล็อกบายข้างบนมันไว้อะแล้วจะทิ้งตัวลงมาปิดเซลล์ให้ได้ทั้งหมดแล้วความเสียหายมันจะถูกจำกัดอยู่ในกรุ๊ปนั้นแค่ตรงนั้นอาจจะลบอยู่แค่ล้าน2ล้านดอลกับ equity ที่คุณมีอยู่อีก16 17ล้านดอลลาร์ทำไมคุณจะทำไม่ได้ 5% เนี่ยภายใน1อาทิตย์อ่ะอย่างน้อยอ่ะอย่างมากเลย 5% เนี่ยทำไมจะทำไม่ได้นะครับเข้าใจยังนะฮะเข้าใจที่ผมพูดไหมเนี่ยนะครับวันนี้เน้นเรื่องความรู้ของการ hedging ที่พวกคุณไม่เห็นหรือไม่เข้าใจหรือไม่จริงๆไม่ได้อยากสอนเลยนะแต่มันจำเป็นเพราะว่าคุณแพ้ไงคุณกำลังจะแพ้ผมให้พวกคุณแพ้ไม่ได้ผมเลยเลือกที่จะมาบอกคุณในวันนี้แหละว่าหลักการคิดในการเฮดจิ้งเนี่ยมีอยู่3ประเภทวิธีการในการคิดในการเฮดจิ้งเนี่ยมีอยู่4แบบแล้วการเลือกปิดบายเท่ากับเปิดเซลล์ปิดเซลล์เท่ากับเปิดบายเปิดบายเท่ากับปิดเซลล์เปิดเซลล์เท่ากับปิดบายถ้าคิดได้ตามนี้แล้วคุณจะไม่แพ้ครับจะไม่แพ้เลยตอนนี้ equity ผม10ล้านแล้วคุณเห็นไหมเป็นไปอย่างที่ผมต้องการยังเป็นยัง equity ผม10ล้านเป็นไปอย่างที่ผมต้องการยังเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาอีกแล้วเป็น11ล้านผมอาจจะปิดอีกไม้นึงก็ได้แล้วเหลือ 6,000 เซลล์ 8,000 บายผมอาจจะทำก็ได้อ่ะผมทำผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายผมเซลล์สต็อปได้อีกไงเข้าใจป่ะเดี๋ยวเขียวแล้วปิดเลยรอปิดครับปิดอีก 20,000 กว่าเหรียญเรียบร้อยตอนนี้นะครับหมดใช้คำว่าหมดสิทธิ์ปิดเซลล์แล้วนะเพราะเท่ากับคุณเปิดบายไปแล้วนะไม้เซลล์ทั้งหมดที่คุณปิดอะแล้วถ้าเกิดกราฟมันกดตัวลงมาต่ำกว่าไม้เซลล์กรุ๊ปนี้คุณสามารถบายได้คุณก็จะมีบายมากกว่าเซลล์มาอีก 2,000 เท่านั้นเองแล้วพอมันลงมาต่ำกว่ากรุ๊ปนี้คุณก็บายไ
มันเป็นการจำกัดความเสี่ยงของพอร์ตทีละกรุ๊ปทีละกรุ๊ปเข้าใจยังโดยการเฮดจิ้งให้ไม้บายกับไม้เซย์อยู่ใกล้กันมากที่สุดไม่ว่าจะอยู่สลับที่กันบนล่างล่างบนแต่ให้มันอยู่ใกล้กันมากที่สุดทีนี้ด้วยทฤษฎีตั้งแต่เบสิกขึ้นมาจนถึงแอดวานซ์จนถึงแบบเทพเลยเนี่ยสุดทางเลยเนี่ยเราเห็นแล้วนี่อะไรแนวรับ M15 ถ้ามันลงมาชนแนวรับ M15 แปลว่ามันจะลงต่อเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้ามันไม่ลงมาโดนแปลว่านี่มันลงมาเคลียร์ถูกไหมครับ M15 ลงมาเคลียร์ชัดๆแล้วอย่างนี้ H1 เนี่ยมันก็จะเป็นแท่งเทียนที่มีไส้ข้างล่างนะครับกับไส้ข้างบนแบบนี้เนี่ยสร้างไฟแอคชั่นฝั่งเซลล์สำเร็จเท่ไหมเท่แต่มันจะไม่ได้ทิ้งเลยหรืออาจจะทิ้งและยกตัวกลับมีอยู่2 อย่างซึ่งตามกฎแล้วของฝั่งเซลล์เราจะออเดอร์ฝั่งเซลล์ต่อเมื่อเลยต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ยังไม่ถึงอีกต้านสร้างไฟแอคชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ย่อตัวชนรับยกตัวไม่ถึงต้านเราเซลล์เพราะฉะนั้นจุดเซลล์ของเราจะอยู่ก่อนแนวต้านแล้วมีคนได้ไม้บายที่แนวรับไปแล้วเป็นการคอนเฟิร์มว่าราคามีสิทธิ์ที่จะลงแต่ถ้ามันขึ้นไปชนต้านด้วยก็แปลว่ามีคนได้ไม้เซลล์อีกเราก็เอาไม้เซลล์สลับขึ้นไปอยู่ข้างบนและรักษาหลอดของทั้งสองฝั่งเนี่ยให้มันบาลานซ์กันเสมอดิฟกันนิดหน่อย 1,000 2,000 3,000 ให้จุดตายของคุณมันเยอะหน่อยให้คุณมีเวลาคิดนึกออกไหมตอนนี้ผมถือบายมากกว่าเซลล์แล้วราคาดึงกลับเห็นไหมจากต้องติดลบ equity เหลือ8ล้านตอนนี้ equity เป็น10ล้านแล้วเห็นไหมถ้าราคาขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ equity ผมจะขึ้นเป็น11 12 13ล้านแล้วผมก็ค่อยเริ่มเซลล์ตอนจุดที่มันจะไซด์เวย์จริงๆแล้วถ้าผมมั่นใจว่ามันจะทิ้งในระยะสั้นและผมสามารถแก้ไม้ได้โดยการเอาไม้เซลล์มารวบคัดผมก็จะปิดบายเอากำไรเข้าพอร์ตแล้วย้ายบายสต็อปขึ้นไว้ข้างบนเพราะว่าจุดตายของผมเปลี่ยนแล้วทุกอย่างของผมเปลี่ยนแล้วไม้เซลล์ของผมลดลงหมดแล้วแต่ถ้าเกิดราคามันลงมาแล้วผมล็อกบายตรงนี้ตุ้มราคาลงมาผมล็อกบายตรงนี้ตุ้มเท่ากับว่าผมต้องรอให้มันขึ้นอย่างเดียวแล้วไปหาจุดรวบคัดบายก็คือเอาบาย 4,000 ไปคัดบาย 8,000 แล้วก็จะเหลือเซลล์อยู่เท่าไหร่ 6,000 แต่ถามว่าผมจะทำอย่างนั้นเหรอไม่ผม SL หน้าไม้เซลล์เลยตอนผมออกบายแล้วมันยกขึ้นไปปิดหมดเซลล์จะเหลือเซลล์แค่ 1,500 หลอดข้างล่างหรือไม่เหลือเซลล์เลยก็ได้ก็จะออกจากการเฮดจิ้งโดยสมบูรณ์แล้วก็สู้ฝั่งบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันอยู่ตรงนี้เห็นยังคุณไม่เห็นไงแต่ผมมาเล่าให้ฟังมีใครที่มีพอร์ตระดับ700ล้านแล้วมานั่งเล่าให้คุณฟังแบบนี้บ้างมีใครที่เทรดมาจาก30กว่าล้านบาทเนี่ยขึ้นมาเป็น700ล้านเนี่ยได้แบบนี้บ้างซึ่งผมจะเอาให้มันมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมไม่อยากจะไปรีบร้อนอะไรอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยระหว่างทางแล้วเดี๋ยวตอนใกล้ๆเส้นชัยอะผมซัดทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้ทุกคนจงดู equity เวลาคุณเห็นโอ้โหฉันติดลบ9ล้านผมไม่เคยแคร์ตรงนั้นเลยผมมอง equity กับ margin level เปอร์เซ็นต์ผมเพราะมันบอกว่าปลอดภัยแต่ถ้าเกิด margin level เปอร์เซ็นต์ผมน้อย equity ผมต่ำมันคือผมอันตรายโฟลติ้งมันติดลบปล่อยมันติดลบไปแต่ถ้าคุณไม่เหลือมาร์จิ้นไม่เหลืออีควิตี้คุณจะเทรดได้ยังไงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการสก๊อปปิ้งจะเริ่มต่อเมื่อใกล้ฟูลเฮดจิ้งที่สุดและบาลานซ์เนี่ยโฟลติ้งเนี่ยมันแทบไม่ขยับแล้วซึ่งตอนนี้น่าจะชนแนวรับ M15 ไปแล้วนะครับทรงนี้ชนแนวรับ M15 ไปแล้วนะครับกดบายได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าไม่ปิดเซลล์ทั้งหมดเมื่อกี้บายได้แต่ผมไม่อยากให้พวกคุณงงไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมเลยทำแบบนี้ให้พวกคุณนะครับเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไซด์เวย์กดตัวลงมาเคลียร์คนฟอลโล่บาย
ถ้าผมปิดเซลอีก3ไม้เนี่ยผมถือบาย 8,000 ถ้ากับผมถือบาย 6,500 6,500 เนี่ยผมทนได้ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะไม่ปิดผมจะรอมันลงมาต่ำกว่าเซลแล้วผมก็จะบายเพื่อล็อก3ไม้นี้แล้วผมก็จะรอมันลงไปต่ำกว่าเซลข้างล่างสุดแล้วก็บายอีกนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาบายคัดบายสลับบายแล้วก็เอาบายไปคัดบายแล้วก็บายไปคัดบายแต่ถ้ามันเข้าเงื่อนไขฟูลเฮดจิ้งเมื่อไหร่ผมจะเริ่มสก๊อปปิ้งแล้วเอาไปคัดไม้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นแน่นอนการเฮดจิ้งจะมีฝั่งหนึ่งกำไรฝั่งหนึ่งขาดทุนแต่คนที่ขาดทุนทั้งสองฝั่งคือคุณบายข้างบนและคุณเซลล์ข้างล่างแล้วคุณไม่ได้ทำการบาลานซ์ล็อตอย่างที่ผมบอกที่ผมได้บอกคุณไว้คุณไม่ได้ทำการอ่านไพ่แอคชั่นว่ามันชนรับไหมคุณไม่ได้เทรดละเอียดคุณไม่ได้ไปมอง M15 M5 คุณไม่ได้ไปมอง M1 มันเลยทำให้คุณเนี่ยหวาดระแวงหวาดกลัวคนเรากลัวเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะไม่รู้ไงไม่รู้คำเดียวเลยที่มันทำให้เรากลัวถ้าเรารู้เราไม่กลัวในขณะที่เรารู้รู้ว่าผิดทางรู้แล้วทำไงอ่ะแก้ได้ไหมถ้ารู้ทันแล้วคิดได้คิดต่อได้พัฒนาต่อยอดได้ก็แก้ไขได้การแก้ไขได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเพราะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในชีวิตของมนุษย์เราจะไม่ชนะพันครั้งเพื่อมาแพ้ครั้งเดียวแล้วหมดเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคิดของผมนี่คือสิ่งที่ผมทำและนี่คือสิ่งที่ผมทำมาตลอด5ครั้งนี่คือครั้งที่5อยากให้ดูพอร์ตนี้แล้วจับตาชมไว้ให้ดีนะครับวันนี้เรามาสร้างปัญหาจะขึ้น YouTube ไปเลยก็ได้ว่าสร้างปัญหาเพื่อสอนวิธีแก้มีใครบ้างโชว์กันแต่กำไรโชว์กันแต่กำไรผมก็โชว์ได้กำไรผมมาเยอะผมคัดหมดนี่ผมก็ยังกำไรอยู่อีก 100%ผมไม่ได้โชว์ขาดทุนพวกคุณอยู่นะครับผมกำลังแสดงการแก้ปัญหาและวิสัยทัศน์และวิธีการการแก้ปัญหาโลจิกไมเซ็ตสำหรับการแก้ปัญหาให้เนี่ยขนาดที่ผมมีปัญหาอยู่เนี่ยผมยังนั่งคุยกับพวกคุณอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรผมมีเวลาคิดเพราะอะไรผมคิดเสร็จแล้วแต่คุณยังคิดไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างเวลาให้กับตัวเองในการที่คุณจะคิดได้งั้นคลิปนี้ผมจะเอาลง YouTube นะครับเพื่อให้ได้ดูย้อนหลังนะครับด้วยหัวข้อคลิปเลยก็คือสร้างสถานการณ์ให้เกิดปัญหาเพื่อสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับหรือจะไม่แพ้ตั้งชื่ออะไรก็ได้พี่เท่ๆหน่อยไปตั้งเอาแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้เท่ากับอะไรเท่ากับถ้าราคายกขึ้นไปนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะเซลก่อนถึงต้านในแท่งหน้าของทาวเฟรม H1 หรือถ้าผมเห็นมันชนต้านผมจะไม่เซลเลยผมจะรอให้มันผ่านบายไปเลยแล้วก็ปิดบายเพราะปิดบายเท่ากับเปิดเซลเพราะฉะนั้นไม้ 2,000 ผมกำไรเข้าใจยังว่าทำไมไม่แปลกเพราะแบบนี้แต่การสกอปปิ้งอีกเรื่องนึงเลยนะและการสกอปปิ้งเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่คุณน่ะฟูลเฮดจิ้งไปแล้วหรือใกล้ฟูลเฮดจิ้งมากๆแล้วหรือกราฟมันไซด์เวย์ไพแอคชั่นบาร์แอคชั่นมันชัดมากว่าคุณสามารถที่จะสก๊อปปิ้งได้คุณไปดู Time Frame H4 แล้วตรงนี้แหละคือไส้สำคัญเป็นไส้สำคัญของ Time Frame H4 โอ้โหเนี่ยแท่งนี้เรามาปิดแดงแน่นอนถ้าแท่งนี้เรามาปิดแดงไม่บายด้วยตรงนี้ทำไมไม่บายเดี๋ยวจะบายตรงนี้นี่เห็นยังเดี๋ยวจะมาบายตรงนี้แต่ถ้าปิดเซลตรงนี้เมื่อไหร่ปัญหาชีวิตเกิดยังเกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแท่งนี้เนี่ยปิดแดงได้ใน H4 มันสร้างไพ่แอคชั่นกับตัวสำเร็จในทางเฟรม H4 แต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เวลาผมเชื่อว่าไม่ได้ผมทำไงรู้ไหมมันลงมาผมก็ปิดอีกมันลงมาผมก็ปิดอีกมันลงมาผมก็ปิดอีกแล้วผมตั้งเซลล์สต็อปไว้ใหม่แล้วพอมันดึงกลับไปขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับไม้เซลล์ผมมันก็ไม่เหลือแล้วไงมันก็หายไปหมดแล้วมันยกตัวขึ้นไปผมก็ค่อยๆไล่เซลล์ทีละ 200-300 จุดจนไปอยู่ใกล้ไม้บายมากที่สุดแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเลยไม่ปิดไม้เซลล์ผมเดือดร้อนไหมผมก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ายิ่งขึ้นผมยิ่งกำไร equity ผมยิ่งเพิ่มเพราะผมมีบายมากกว่าเซลล์ตอนนี้
ข้าใจยังเพราะฉะนั้นการอ่านไพ่แอคชั่นประกอบการปลดล็อกเฮดจิ้งหรือออกไม้เฮดจิ้งเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำนะครับที่คุณต้องทำส่วนการสก๊อปปิ้งเทรดสั้นเนี่ยที่คุณเห็นวันก่อน8ไม้ 100% ชนะปึ้ง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 เลยก็การวิ่งแบบนี้แหละนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ต้องการมาโชว์ว่ากำไรมันทำยังไงคุณเห็นผมทำกำไรน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นครั้งผมจะทำให้คุณดูวิธีแก้ปัญหาเวลาที่พอร์ตมันถึงจุดวิกฤตของมันจริงๆแบบนี้เราแก้ไงดีเข้าใจป่ะเดี๋ยวปิดอีกไม้ก็ได้ทำมันให้ปิดผมก็ปิดเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องดันตัวขึ้นไปมันลงมาหมดแท่งแน่แดงแน่อันตรายแน่แต่ผมปิดเพราะสุดท้ายผมเชื่อว่าสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ไม่สำเร็จในไทม์เฟรม H4 ถ้าผมเชื่อแบบนี้แล้วมันสร้างแพชชั่นไม่สำเร็จในไทม์เฟรม H4 จริงๆเท่ากับว่าผมตัดสายระเบิดถูกทางแต่ถ้าผิดทางผมไปตั้งเซลล์สต็อปไว้ข้างล่างเพื่อที่จะทำให้จุดตายของผมขยายลงไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันกลับตัวขึ้นไปผมก็เริ่มใหม่ผมทำอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่แค่นี้ worst case เลยนะก็คือเสมอตัวแต่คุณรู้ป่ะมันไม่เสมอตัวเพราะอะไรเพราะคุณปิดมือเนี่ยคุณได้เศษกำไรเข้าพอร์ตไปคุณรู้ตัวป่ะวันนี้ได้เป็นแสนแล้วนะถ้าจะเอาจริงๆอะเนี่ยถ้าปิดได้อีกไม้ก็ปิดเนี่ยเมาส์ผมรอพร้อมปิดกดปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำเหมือนเดิมทุกครั้งทฤษฎีเราเหมือนเดิมทุกอย่างคนบอกว่าทฤษฎีเราใช้ไม่ได้แล้วไม่จริงใช้ได้แต่คุณยังมาไม่สุดทางของทฤษฎีก็คือยังมาไม่ถึงเฮดจิ้งคุณมาถึงแค่ warrior แต่คุณยังมาไม่ถึง hedging คุณยังมาไม่ถึง arbitrage นะครับซึ่งนั่นคืออาวุธทั้งหมดที่คุณจะต้องประดับเอาไว้และเลือกมาใช้ให้ถูกเวลาเข้าใจไหมฮะเข้าใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณกล้ามเนื้อสมองคุณมันทำงานเป็นอัตโนมัติเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดอีกไม้แล้วนะการเนื้อสมองมันคุณมันทำงานอัตโนมัติเนี่ยคุณพูดไปด้วยเทรดไปด้วยกดไปด้วยคิดไปด้วยคำนวณไปด้วยทำได้หมดอ่ะคิดที่เร็วได้เหมือนผมอ่ะหรือคิดที่ช้าแต่ก็ยังเร็วอยู่ก็โอเคอ่ะปิดเรียบร้อยปิดละอ่ะตอนนี้เท่ากับมีเซลทั้งหมด 4,500 บาย 8,000 ต่างกันเท่าไหร่ 3,500 นะครับ3,500 กับ equity 10ล้านก็ตีว่า 3,300 จุดก็คือราคา1927พอร์ตจะระเบิดถ้าราคาลงไปถึง1927แล้วคุณมีไม้แบบนี้เลยเนี่ยพอร์ตคุณจะระเบิดคุณก็ต้องคิดละเอ้ยอย่างนี้ไปหาจุดเซลล์สต็อปเพิ่มดีกว่าไม้เซลล์คุณก็โอเคมันจะห่างกว่าไม้บายขึ้นไปอีกแต่ไม่เป็นไรคุณก็จะแก้มันได้เสมอด้วยวิธีคิดแบบเดิมชุดเดิมแต่ถ้าชุดนี้นะมันยกโตขึ้นไปนะผู้คุณรู้เปล่าเนี่ยมันยกขึ้นไปนะแล้วมันสร้างไพ่แอคชั่นฝั่งเซลไม่สำเร็จนะแล้วมันขึ้นไปนะครึ่งแท่งนะคุณมี equity 11ล้าน12ล้านนะแล้วมันขึ้นไปผ่านบายคุณหมดเลยคุณปิดบายได้หมดเลยนะทั้งเซตเนี้ยโดยไม่ต้องเซลหรือคุณถ้ามันบินไปเลยคุณกดเซลข้างบนเหนือบายทั้งหมดก็ยังทันแล้วค่อยมาปิดบายก็ยังได้เท่ากับคุณจะเหลือเซลล์แค่3ไม้ข้างล่างไง 4,500 กับ equity ของคุณ18ล้านเท่ากับคุณทนได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเข้าใจยังเนาะเอาให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนที่ดูพอร์ตนี้นะเข้าไปที่ LINE นะครับของ Acme Tenderlist นะครับแคปรูปไว้ก่อนเลยตอนนี้ QR code น่ะแคปยังแคปซะพอแคปเสร็จปุ๊บก็เอาไปแอดซะแล้วเข้าไปกดชมพอร์ตฟรีแล้วคุณก็จะเห็นพอร์ตนี้นะครับว่าผมทำอะไรอยู่นะฮะถ้าไม่เห็นผมก็จะแคปพอร์ตนี้แล้วก็ส่งไปให้ลูกศิษย์คนสนิทแล้วก็ให้เขาเอารูปของพอร์ตผมไปให้พวกคุณดูหรือถ้าพวกคุณต้องการจะศึกษาจาก history พวกคุณก็แค่ไปย้อนดู history ที่ผมเปิดปิดว่าผมทำอะไรลงไปนะครับอ่ะกลับมาที่พอร์ตของเราอ่ะเริ่มเข้าใจกันแล้วเนาะโอ้โหรู้อย่างนี้ถ้ามันจะลงนะ
ไม่เปิดบายดีกว่าคนคิดอย่างเงี้ยคือคนแพ้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามันขึ้นต่อคุณระเบิดคุณทำไงคุณแก้สถานการณ์ทันป่ะคุณแก้ทันไหมคุณไม่รู้มันจะขึ้นต่อหรือเปล่าหรือลงไหมคุณแก้ไม่ทันแล้วท่านี่มันคือการลงมาเคลียร์คน follow sell เท่านั้นน่ะไอ้คน follow buy เท่านั้นน่ะแล้วมันยกตัวกลับไปที่เดิมอ่ะคุณทำไงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเรารู้แล้วตอนนี้เรามี buy มากกว่า sell คุณก็หาจุดตายของ sellว่าคุณจะต้องไปตายที่ตรงไหนแล้วคุณก็จะไม่ยอมที่ 50% คุณไปเฮดจิ้งไว้เลยของเซลล์ถ้ารำคาญก็ฟูลเฮดจิ้งฝั่งเซลล์ไปเลยกับบายแล้วหลังจากนั้นล่ะสก๊อปปิ้งซัดกันเลยแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมเหลือ9.5 ล้านแล้วนะ equity นะไม้นี้กำลังจะปิดได้อีกไม้เองนะซึ่งจริงๆถ้าคุณอยู่บ้านไม่ควรปิดนะครับเปิดเอาไว้ดีแล้วนะครับแล้วทำอย่างที่ผมบอกดีกว่าเมื่อกี้เขียวไปวิเดียวนะฮะไม่ปิดนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีขั้นสูงมากๆนะครับซึ่งไม่มีใครมาบอกคุณหรอกเพราะมันไม่มีใครทำได้ไงไม่มีอ่ะ 50,000 ปิดป่ะโอเคตอนนี้ผมมี 3,000 กับ 8,000 ผมทำไงดีอ่ะผมมี 3,000 กับ 8,000 ผมรู้เลยว่าแท่งเนี้ยจะกดลงมาแดงปิดอีกเอาละปัญหาเกิดขึ้นคุณดูดีๆเกิดอะไรขึ้น equity คุณเหลือ8ล้าน margin level คุณเหลือ 169% อันตรายแล้วอันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมเซลล์สต็อปแล้วไอ้ที่คุณมีเวลาคิดเยอะแยะเมื่อกี้มันจะกลับเข้าสู่โหมดเครียดเหมือนตอนแรกคุณต้องเตรียมเซลล์สต็อปแล้วนะครับคุณต้องเตรียมเซลล์สต็อป144แล้วนะครับเห็นยัง144แล้วเราตั้ง 1,500 ไว้ก่อนเลยเอ้ย 2,000 ไว้ก่อนเลย 2,000 133แล้วนะครับยังไม่ทำอะไรเซลล์ไปทีนึง 2,000 184ตอนนี้Equity 6ล้านไม่เป็นไรเซลล์ 2,000 ไว้ก็เป็นกลายเป็น 3,500 ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับลงอีกก็เซลล์อีกลงอีกก็เซลล์อีกนะครับเพราะว่า equity สำคัญนะครับไม่ต่ำกว่า5ล้านนะครับกดอีกเซลล์อีกนะครับเห็นไหมตอนนี้ margin level ขึ้นมา283แล้วเห็นยังเห็นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม้เซลล์ที่กำไรเมื่อกี้ปิดไม่ทันเดี๋ยวถ้ามันลงมาปิดทันปิดแม่งเลยปิดก่อนคัดทิ้งแสนเดียวคัดทิ้ง47,000คัดทิ้งปิดตอนนี้ก็จะกลายเป็น 3,500 เหมือนเดิมอีกแล้วราคาจะดึงกลับไหมถ้าดึงกลับ 3,500 เหมือนเดิมเห็นยังคุณก็ลดหลอดไปแล้วแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นคุณก็จะเกิดกำไรนะครับแต่ถ้ามันกดตัวลงมาคุณก็เซลล์สต็อปใหม่นะฮะเมื่อกี้บาลานซ์คุณหายไปหน่อยเดียวนะฮะเผลอจะกำไรด้วยซ้ำนะครับตอนนี้มันกำลังดึงกลับมันดึงกลับปั๊บใน equity คุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6ล้านแล้วใช่ไหม6ล้าน7ล้าน margin level คุณก็180กว่าก็ไม่แปลกเพราะคุณปิดไม้เซลไปหมดแล้วแล้วราคามันกำลังขึ้นไปอยู่ตรงจุดโซนที่คุณปิดไม้เซลซึ่งถ้าราคามันลงมาตรงเนี้ยเราถือว่ามันลงมาเคลียร์คน follow buy แล้วถ้ามันปิดแท่ง H4 แท่งเนี้ยเป็นสีเขียวเนี่ยคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือ buy action ฝั่งเซลสร้างไม่สำเร็จแล้วคุณได้ปิดไม้เซลหมื่นกว่าหลอดเนี่ยเหลือแค่ 3,500แล้วเมื่อกี้คุณจะเป็นต้องเซลล์เพราะว่ามาร์จิ้นคุณมันจะไม่พอถ้ามันลงต่อเดี๋ยวมีปัญหาเห็นยังแต่ทีเนี้ยราคามันดึงกลับมาจะเป็นโดจิละคุณกลับมา7ล้านแล้ว equity margin level คุณก็200กว่าที่มันน้อยเพราะอะไรเพราะคุณมีไม้อะไรครับเซลล์น้อยบายเยอะซึ่งเป็นปกติซึ่งเราก็พร้อมที่จะเซลล์อีกนะครับเพื่อรักษาสรุปสุดท้ายถ้ามันลงมาเยอะๆจริงๆจริงๆแล้วมัน full hedging แล้ว equity เหลือ5ล้าน scoping เลยนะครับเข้าหมด scopingนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเข้าโหมด scoping เนี่ยพอร์ตต้องนิ่ง equity ต้องนิ่ง floating ต้องแทบไม่ขยับขยับก็น้อยนะครับเห็นยังไม่ใช่ใจทำด้วยอะไรแต่สมองเราต่างหากครับที่ฝึกฝนมันมาจนมันชำนาญอยู่ในระดับที่สามารถจะรับแรงกระแทกของปัญหาได้
และสามารถจัดการปัญหาได้อย่างเรียลไทม์ตอนนี้ Equity กลับมา7ล้านแล้วเห็นไหม Margin Level ขึ้นเป็น196ละอ่ะเมื่อกี้ไม่น่าไปเซลล์ 2,000 หลอดเลยคิดแบบนี้แพ้เพราะอะไรถ้ามันลงต่อคุณเปิดไม้ไม่ได้แล้วคุณซวยเหมือนตอนฝั่งบายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเลือกที่จะคัดทิ้งนะไม้นึงเพราะเราคิดว่ามันจะดึงกลับแล้วจากอะไรล่ะนี่ไงทฤษฎีล่าสุดเลย Bar Action ว่ามันจะดึงกลับผมบอกแล้วว่าแท่งนี้มันจะลงมาปิดแดงผมจะปิดด้วย3ไม้ทิ้งปิดเลยแล้วผมจะตั้งเซลล์สต็อปแทนและนู่นนี่นั่นผมก็พูดของผมไปแต่ถ้าราคามันดึงกลับมาสร้างแฟชั่นฝั่งเซลล์ไม่สำเร็จไปปิดเขียวขึ้นมาผมก็เป็นผู้ชนะไงเพราะผมตัดสายระเบิดถูกฝั่งแต่ต่อให้ตัดผิดฝั่งผมก็ไม่แพ้เพราะผมฟูลเฮดจิ้งและรักษา equity เอาไว้กับ margin level เปอร์เซ็นต์เอาไว้เพื่อที่จะไปสกอปปิ้งซัดกับตลาดแล้วแก้บนแก้ล่างแก้จนไม่เหลือสักไม้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทำไมไม่สกอปปิ้งให้แม่งชนะไปเลยทำได้ครับแต่คุณจะได้เรียนรู้อะไรอ่ะคุณเห็นผมในกราฟแบบนี้ผมเซลล์บนบายล่างอยู่แล้วผมรอกราฟวิ่งก่อนแล้วค่อยเล่นอยู่แล้วผมไม่รอให้มันขยับจึ๊กนึงแล้วเซลล์ติดกันหรอกผมกำลังสร้างปัญหาให้คุณแก้และผมก็แก้ให้คุณดูโดยมีทฤษฎีวิธีการที่ชัดเจนตอนนี้ผมมี equity 7ล้าน7แล้วครับ margin ผม220แล้วผมจะมา equity ผมจะ8ล้านละเห็นยังเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมี buy 8,000 sell 3,500 ผมมี buy มากกว่า sell 4,500 เกิดอะไรขึ้น 3,000 จุดจากตรงนี้เนี่ยผมสามารถเอา buy ไปรวบ sell ได้เลยซึ่งผมจะทำไหมผมไม่ทำถ้ามันขึ้นไปแล้วปิดไม้ buy ได้ผมจะทยอยปิดไม้ buy เหมือนเดิมครับจนหมดทุกไม้เหมือนกับที่ผมทำกับฝั่งเซลล์เมื่อกี้และผมก็จะยังไม่เริ่มเซลล์จนกว่าผมจะแน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นกว่าเราจะไปถึงโหมดสกอปปิ้งมันต้องเข้าโหมดฟูลเฮดจิ้งก่อนหรือใกล้ฟูลเฮดจิ้งมากๆนะครับแล้วตอนนี้กราฟเนี่ยวิ่งอยู่ในระดับ 2,000 จุดนะครับถ้ามันไซด์เวย์อยู่ตรงกลางตรงนี้เตรียมสกอปปิ้งเลยไม่มีปัญหาเพราะมันไม่เบรกขึ้นไปให้คุณพังพินาศหรือทิ้งลงมาให้คุณพังพินาศแล้วคุณสกอปปิ้งได้แล้วคุณบายล่างเซลล์บนบายล่างเซลล์บนปิด100จุดปิด200จุดทำไปเถอะสรุปสุดท้ายได้กำไรมาเอาไปคัดไม้ไหนได้เอาไปคัดได้กำไรเอาไปคัดไม้ไหนเอาไปคัดนะครับลดปัญหาเข้าใจยังวันนี้สร้างปัญหามาเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้วิธีแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีทฤษฎีที่แม่นยำทั้งหมดที่สอนไปอ่ะต้องแม่นยำเนี่ยมันลงมาชนแนวรับ H1 หมดเลยเห็นไหมแล้วมันดึงกลับขึ้นมาเห็นไหมทุกคนถ้ามันดึงกลับขึ้นไปเนี่ยนะแล้วราคามันยกขึ้นไปแต่ไม่ถึงต้านเราจะเซลล์ก็จะกลายเป็น 2,000 จะไปอยู่ใกล้ 2,000 เรื่อยๆแล้วเห็นไหมมันจะกลายเป็นการล็อกไม้บายตรงนี้ไปโดยปริยายโดยการที่คุณมี equity ที่สูงอยู่นะครับนี่คือวิธีการจะล็อกเซลล์หรือล็อกบายก็ล็อกไปล็อกเป็นกรุ๊ปๆไปนะครับเห็นไหม equity ผมเพิ่มขึ้นที่มันดึงตัวกลับไปเนี่ย7ล้านกว่าเนี่ย7ล้าน1เดี๋ยวก็ไป8ล้าน9ล้าน10ล้านมันขึ้นไปถึงตรงนั้นน่ะผมเป็นเท่าไหร่อ่ะ 1,000 จุด3ล้านกว่าผมจะมี equity อยู่ประมาณ13ล้านแล้วคิดว่า13ล้านผมทำอะไรได้บ้างถ้าผมคิดได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกคุณคิดได้ขนาดนี้เหมือนกันนะฮะไปดู H4 สิราคามาอยู่ตรงโซนเดิมไหมที่เราปิดไปโซนเดิมนะครับอยู่ที่เดิมนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจสิ่งที่ผมสอนวันนี้ไหมครับปัญหาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือคุณไม่รู้ว่ามันคือปัญหาแล้วพอคุณรู้ตัวอีกทีนึงคือคุณไม่เหลือมาร์จิ้นไม่เหลืออีควิตี้ไม่เหลือบาลานซ์ไม่เหลืออะไรไปทำอะไรแล้วก็เตรียมแพ้ไปเถอะอย่างนั้นคุณก็ยอมแพ้ไปตั้งแต่แรกแล้วเพราะคุณวัดดวงกับตัวเถอะกับตัวเถอะตัวย่อตัวเถอะย่อตัวเถอะคุณคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยคุณไม่แก้ปัญหาแล้วคุณปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่บางครั้งคุณคิดจะแก้ปัญหาแต่คุณไม่รู้ไงว่าแก้ยังไงคุณเลยไปสร้างปัญหาเพิ่มค่าแม่งเท่ากันเลยกลายเป็นตายไวขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ผมคิดว่าผมสอนได้ละเอียดมากเพียงพอ
ในเรื่องการเฮดจิ้งด้วยประเภทการเฮดจิ้ง3ประเภทแนวคิด4แนวคิดในการเฮดจิ้งนะครับและวิธีการล็อกกรุ๊ปปิ้งของดาเมจหรือความเสียหายเพื่อสร้าง equity รักษามาร์จิ้นเลเวลไม่ต้องสนใจโฟลติ้งสนใจแค่ว่าคุณจะให้ equity ของคุณเหลือต่ำสุดได้ที่เท่าไหร่คุณหาจุดตรงนั้นแล้วคุณก็ฟูลเฮดจิ้งตรงนั้นแหละหลังจากนั้นสกอปปิ้งเอาไปแก้นี่คือคนไม่เก่งแต่ถามว่าไม่เก่งไหมก็เก่งนะเพราะรู้ว่าฉันจะเหลือ equity เท่านี้แล้วฉันจะสามารถกลับมาได้แต่ถ้าคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็คือเละเลยนะครับเละเลยนะชอบไหมครับวันนี้ถ้าชอบพิมพ์คำว่าชอบไปผมคนละครั้งได้ไหมฮะชอบนะฮะชอบก่อนได้เปรียบจะเรียกเธอว่าที่รักนะฮะนี่เห็นไหมฮะวิธีการเล่นเล่นอย่างนี้นะครับเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณกำลังเสียเปรียบอย่างมากจนคุณต้องเอาเฮดจิ้งมาใช้เพื่อที่จะหยุดความเสียหายและทั้งรับและรุกไปพร้อมๆกันนี่คือวิธีคิดทั้งหมดของวันนี้ครับที่ผมได้มอบให้พวกคุณแต่มันยังไม่จบหรอกนะครับอยากให้ผมเทต่อไหมครับอยากกลับมาคุยกันต่อไหมครับเรามีกิจกรรมนึงนะครับจำได้ไหมครับทุกคนนั่นก็คือกิจกรรมการคอมเมนต์นะครับใต้เพลงผ้าห่มนะครับของวง Double Deep ใน YouTube นะครับและแคปนะครับคอมเมนต์ของคุณนะครับเอาไปลงทะเบียนนะครับรับคะแนนที่เว็บไซต์ acmetheaterlist.com นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรมกับผมในครั้งหน้านะครับครั้งต่อๆไปฟรีนะครับดีไหมฮะดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมนะฮะระหว่างกราฟวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับตอนนี้ equity ผมก็7.6 ล้าน 7.9 ล้าน 8 ล้านโดจิอยู่แถวๆนี้นะครับผมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับใน Investor Link ของผมงั้นผมให้พวกคุณนะครับทุกคนทำซ้ำได้นะครับคนถึงทำได้มากกว่า1ครั้งนะครับไปร่วมกันนะครับคอมเมนต์ในเพลงผ้าห่มของวง Double Deep นะครับเราจะเปิดเพลงผ้าห่มของวง Double Deep นะครับระหว่างนั้นให้คุณช่วยกันคอมเมนต์นะครับให้ยอดคอมเมนต์มันขึ้นมาเยอะๆหน่อยตอนนี้วิวของเรา 5.8 ล้านวิวแล้วครับผมโอเคฮะถ้าเป็นแบบนี้มันค่อยสะสมหน่อยนะฮะตอนนี้มีอยู่แค่852นะครับคนดูเราอยู่พันกว่าคนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เราจะมีคอมเมนต์ใน YouTube ทะลุพันนะครับอ่ะขอคนละเมนต์2เมนต์สิทุกคนกับเพลงผ้าห่ม Blanket Double Deep ครับโชคดีแค่ไหนที่ฉันนั้นได้เจอเธอคือฝันที่สวยงามที่ไม่เคยพบเจอดวงตาคู่นี้ช่างงดงามเหลือเกินเธอเก็บโลกทั้งใบไว้ในแววตาเธอในชีวิตที่เหลือไม่ว่าฝันลืมตาอยากจะใช้กับเธอทุกนาทีและทุกเวลาในค่ำคืนนี้ให้ดวงดาวเป็นพยานว่าฉันจะรักเธอตลอดไปไม่ว่าจะเกิดนะI'm
โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ YouTube กันก่อนนะครับถึงพันไหมถึงพันไหมขาดเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่ถึงพันหรือเปล่า936นะครับขาดอยู่64คอมเมนต์นะครับช่วยผมหน่อยเร็วจะได้อยู่เทรดต่อไง64คอมเมนต์เร็วทุกคนอ่ะพวกคุณมีหน้าที่ไปคอมเมนต์นะส่วนผมมีหน้าที่เฝ้ากราฟนะครับนะฮะแต่ทีมงานรีเฟรชนะครับถึงพันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเทรดต่อสอนต่อสอนต่อนะฮะเมื่อกี้ราคาดึงขึ้นไปนะครับเป็นแท่งเขียวแล้วด้วยนะครับแล้วก็ H1 นะครับตอนนี้ต้องดูแล้วนะครับเพราะอะไรครับเราดู H4 อยู่ใช่ไหมแล้วเราไปดู H1 เปลี่ยนแท่งไปแล้ว2นาทีเราก็ต้องกลับไปดู H1 นะครับตอนนี้ขาดอยู่60กว่าคอมเมนต์นะฮะผมจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่ออยู่ที่พวกคุณเลยนะเนี่ยซึ่งการเปลี่ยนไทม์เฟรม H1 แบบนี้คือเปลี่ยนต่ำโคตรๆนะครับอยู่ไกลแนวต้านเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการยกตัวขึ้นไปเนี่ยในระหว่าง 2,000 จุดระหว่างเซลล์กับบายตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเซลล์อยู่ตรงกลางสักไม้หนึ่งก็ได้นะครับจำกัดความเสี่ยงไว้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามันชนต้านก่อนชนต้านอีกสักไม้หนึ่งก็จะเป็นฟูลเฮดจิ้งแล้วขาด500หลอดฟูลเฮดจิ้งขาด500หลอดฟูลเฮดจิ้งเริ่มสก๊อปปิ้งเลยถ้ามันดันขึ้นไปบายกำไรปิดไปให้หมดสก๊อปปิ้งเซลล์กลับมาสก๊อปปิ้งบายไล่คัดนั่นคือเหตุผลที่ไม้ 2,000 ข้างบนไม้เฮดจิ้งอ่ะมันกำไรหมดไงเพราะว่าเราเฮดจิ้งที่จุดเบรกแต่เซลล์เมื่อกี้เราไม่ได้เฮดจิ้งที่จุดเบรกเราเฮดจิ้งด้วย equity ที่เราจะไม่ยอมให้ต่ำกว่า5ล้านนะครับคนละเหตุผลกันนะครับนะฮะโอเคเข้าใจตรงกันนะเข้าใจไหมฮะมาดูสิครับว่าตอนนี้นะฮะ YouTube เราคอมเมนต์ถึงพันหรือยังนะครับจาก931คอมเมนต์ตอนนี้คือ1,800ครับขอบคุณครับน่ารักมากอ่ะอยู่กันต่อแล้วกันน่ารักขนาดนี้จะทิ้งกันไปได้ยังไงนะฮะอยู่กันต่ออีกนิดนึงนะอ่ะเป็นไงวันนี้ได้ความรู้กันนะผมว่าเยอะเลยแหละหลายๆคนที่ติดปัญหาเซลล์อยู่เนี่ยผมว่าไล่เซลล์ออกมาเนี่ยแล้วเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นไปเฮดจิ้งบายต้องเฮดยังไงแล้วถ้ามันกลับลงมาจะปิดยังไงก่อนอะไรก่อนดีแล้วทำคือเมื่อก่อนเนี่ยเราดับเครื่องชนไงต้องตัดให้ถูกว่าตัดเฮดฝั่งไหนแล้วจะปลอดภัยแต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปลุ้นแล้วตัดฝั่งไหนก็ได้แค่เสียเวลามากขึ้นน้อยลงเท่านั้นเองตัดถูกก็จบเร็วขึ้นตัดผิดก็เสียเวลามากขึ้นเท่านั้นเองยังไงก็เสมอตัวไม่แพ้บาลานซ์นี้ยังไงก็รักษาไว้ได้อยู่ที่จะคัดหรือเปล่าถ้าคัด 2,000 ทิ้งหมดเลยก็จะหายไปเลยนะครับเป็น10ล้านบาลานซ์ลดนั่นคือปัญหาชีวิตที่หนักกว่านะครับเพราะฉะนั้น equity ที่ลดไปไม่เป็นไรแต่บาลานซ์ต้องเท่าเดิมไว้ก่อนอย่าไปคัดนะครับใช้ hedging เอานะครับโอเคกลับมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐไป 10,000 ดอลลาร์สหรัฐครับผมจะใครนะฮะอยากให้ผมเทรดพอร์ต 3,000 ดอลลาร์สหรัฐไปสู่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐบ้างครับกำไร 333% นะฮะไม่รู้จะทำได้หรือไม่นะฮะแต่ขอเสนอยัตตินี้ครับให้แอดมี่เทรดเดอร์ลิสต์เทรดพอร์ต 3,000 ดอลลาร์สหรัฐมีเป้าหมายไปยัง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐขอผู้รับรองยัตติครับผมเห็นชอบมั้ยครับเห็นชอบพิมพ์คำว่าเห็นชอบนะครับทีมงานนับด้วยนะฮะเอาไปนับด้วยนะฮะถ้าเห็นชอบไม่เยอะพอนะครับก็ไม่เทรดนะฮะเทรดทำไมให้เสียเวลานะครับ 3,000 นะฮะส่วนพอร์ตนี้ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะยังต้องเทรดอยู่นะครับยังต้องเทรดอยู่เรื่อยๆเนาะโอเคนะครับโอเคนะฮะนี่คือวิธีคิดนะครับของการเทรดเฮดจิ้งทั้งหมดนะครับซึ่งก็ง่ายดายซะเหลือเกินตอนมีผมอยู่ แล้วมันยากซะเหลือเกินตอนที่ไม่มีผมนะฮะขอพูดรับรองยตินะฮะเห็นชอบนะครับมีคนเห็นชอบกี่คนนะพิมพ์มานะฮะตอนนี้กี่คอมเมนต์ครับกี่ไลค์กี่แชร์ครับทีมงานครับโอเคแชร์อีกนะครับแชร์ยังไม่พอนะฮะเห็นชอบยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ 3,000 จะเกิดไม่เกิดอยู่ที่พวกคุณเห็นชอบไหมนะครับแล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาเห็นชอบทีหลังจบไลฟ์ไปแล้วนะฮะเราไม่นับนะครับเรานับเฉพาะคนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะ
ใครอยาก 3,000 ไป 10,000 เหรียญกับผมบ้างผมไม่รู้ผมจะทำได้ไหมนะแต่คือตอนนี้คือผมออกหลอดใหญ่มากจนผมอยากจะกลับไปเล่นพอร์ตเล็กๆแล้วก็ไปใช้ทฤษฎีขั้นพื้นฐานแล้วก็สกอปปิ้งนะครับแล้วก็เฮดจิ้งในพอร์ตที่เล็กหลอดไซส์ที่เล็กเงินที่น้อยแล้วลองดูดิทำได้ไหมถ้าทำได้ก็แปลว่าความสำเร็จมันทำซ้ำได้ลองดูนะฮะอยากทำนะฮะแต่ไม่รู้มีคนเห็นชอบสักกี่คนนะฮะนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังรับรองมติยตินี้ของผมกันอยู่นะฮะว่าเห็นชอบหรือเปล่านะครับกี่คอมเมนต์แล้วครับทีมงานกี่ไลค์กี่แชร์ครับครับครับผมโอเคนะครับแชร์ขาดนิดหน่อยนะครับช่วยกันแชร์นะครับอีกแค่80แชร์นะครับจะถึงแล้วนะฮะอีกแค่80แชร์นะครับแชร์คนละทีก็ถึงแล้วนะฮะแล้วก็ไลค์นะครับคนละทีฮะก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็เห็นชอบคนละครั้งฮะก็จบแล้วฮะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีกิจกรรม 3,000 ไป 10,000 หรือไม่นะฮะตอนนี้ราคาก็กดตัวลงมานะครับที่ Time Frame H1 นะฮะเรายังไม่ทำอะไรนะครับ equity อยู่ที่6.2 ล้านนะครับ margin level เปอร์เซ็นต์ยังอยู่ที่ 175% อยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ไม้บนไม่ใช่ปัญหาของเรานะฮะไม้ล่างก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับอย่ามองว่าฝั่งไหนเป็นปัญหาเลยครับเล่นไปตามสถานการณ์นะครับแล้วควบคุมความเสียหายของพอร์ตให้ได้ที่ equity ที่เราพอใจที่เราสามารถจะ scoping กลับมาได้ตอน full hedging นั่นคือทั้งหมดนะครับของความหมายของการ hedgingเราเฮดจิ้งตั้งแต่1/4 2/4 3/4 แล้วก็4/4ก็คือ 25% 50% 75% แล้วก็ 100% นะครับเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะล็อก equity เอาไว้ล็อก margin level เปอร์เซ็นต์เอาไว้แล้วเอาไปเทรด scoping แม่นๆทีละไม้เปิดทีละไม้ปิดทีละไม้เปิดทีละไม้ปิดทีละไม้นะครับที่ time frame M1 นะครับซึ่งพวกคุณยังทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าพวกคุณยังไม่ได้มาเรียนบาร์แอคชั่นคุณจะอ่านการเคลื่อนที่ของกราฟในแท่งนั้นๆเนี่ยไม่ได้นะครับเมื่อคุณอ่านไม่ได้ตอนนี้5.6 ล้านนะครับดู equity ให้ดีนะครับ5.7 ล้านนะครับเนี่ยฮะ5.4 ล้าน5.5 ล้านนะครับ margin level สำคัญนะครับต่ำกว่า100คุณเล่นไม่ได้แล้วนะคุณอย่าลืมนะต่ำกว่า100คุณเล่นไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมรอนะครับ5.4 ล้านนะฮะเพราะต่ำกว่า100คุณเล่นไม่ได้แล้วนะคุณต้องระวังตลอดนะครับเรื่อง margin level percent นะครับกับ equity ที่คุณไม่ต้องการให้ต่ำกว่านะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่5 ล้านนะครับเราอยู่ที่5 ล้านแล้วนะฮะ5.2 ล้านครับ5.2 ล้านผมยังไม่ปิดนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้เปิดเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันลงมาอยู่โซนซัพพลายแล้วนะครับมันไซด์เวย์แล้วนะครับผมเปิดเพิ่มตอนนี้ไปก็เท่ากับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำตามทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงต่อไปต่างหากครับผมถึงจะจำเป็นจะต้องกดเซลล์นะครับเพื่อ hedging เห็นไหมฮะผมไม่กดเห็นยังผมเลือกที่จะกดและไม่กดโดยการที่มีเหตุผลมาประกอบนะครับและกำกับครับตอนนี้เห็นชอบเท่าไหร่ครับกี่คอมเมนต์แล้วครับโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยผมไม่ปิดไม้เซลล์ 2,000 นี้เด็ดขาดแล้วผมจะเซลล์เพิ่มด้วยถ้ามันกดต่ำลงมากว่า 1,500 โอเคอ่ะดึงกลับไหม 4.5 ล้านก็ยังพอทนอ่ะไป 4.5 ล้านไปต่อปึ๊บกดต้องกดแล้วครับบังคับกดแล้วครับตอนนี้เท่ากับว่าผมเซลล์เท่าไหร่แล้วครับ 4,500 5,500 แล้วนะครับผมเซลล์ 5,500 แล้วนะครับทุกคนกับบาย 8,000 นะครับ 7,500 ครับปังเรียบร้อยครับตอนนี้เราเข้าโหมดใกล้ฟูลเฮดจิ้งที่สุดแล้วครับที่500หลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย500หลอดผมมี equity อยู่ 3.5 ล้านผมทนได้ 7,000 จุดจากตรงนี้นะครับ 7,000 จุดจากตรงนี้นะครับนั่นคือต้องทะลุ 1,900 ลงไปเลยนะครับส่วนผมจะเลือกเปิดปิดไม้เซลล์หรือไม้บายตอนนี้ผมทำได้แล้วผมเข้าโหมด full hedging แล้วนะครับต่อจากนี้คือการ scoping แล้วนะครับที่ time frame M1 M5 นะครับซึ่งคืนนี้คุณก็จะได้ดูไปทั้งคืนเลยนะครับเปิด investor link ผมไว้นะครับแล้วคุณก็จะได้ดูนะครับ
ถึงแม้เมื่อกี้เรารู้ว่ามันกดตัวลงมานะครับไม่ชนรับแล้วมันจะดึงกลับแต่สุดท้ายเราต้องการที่จะล็อก equity เราก็จำเป็นเพราะว่าถ้ามันทิ้งขึ้นมาเราล็อก equity ไม่ทันเรามีปัญหาตอนนี้ margin level เปอร์เซ็นต์เราคือ8ล้าน832% สูงครับโอเค equity เราคือ3ล้าน7นะครับมี buy มากกว่า sell ถ้าขึ้นก็คือโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะทำคือ scalping ทำกำไร 2,000 หลอดที่100จุดกับ200จุดนะครับหรือ 3-400 แล้วแต่นะครับและ scalping sell นะครับแล้วก็หลังจากได้กำไรมามากพอก็ปิดไม้เซลล์ที่กำไรอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่ม equity ไปแล้วเราจะเพิ่ม equity เรื่อยๆนะครับตอนนี้ผู้คุณจะเห็น equity ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาที่ level เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในระดับนี้ไม่ต่ำกว่า200อีกเลยนะครับนี่คือการ full hedging ที่ buy อยู่ข้างบนเซลล์อยู่ข้างล่างหลังจากนี้คือการที่คุณจะต้องเข้าโหมด scalping และเลือกค่อยๆตัดสายระเบิดฟังเพราะเราทนได้ 7,000 จุดใช่ไหมตอนนี้เยอะนะถ้าเราเลือกที่จะตัดฝั่งเซลล์สัก 2,000 เราก็จะจุดตายเราก็จะ 7,000 ก็จะเหลือประมาณ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นไม้เซลล์ตอนนี้ที่กำไร 600,000 กว่าก็น่าปิดไม่ใช่ไม่น่าปิดก็ปิดได้นะครับปิดก็ได้ปิดเห็นไหม margin level เราก็เหลือ700กว่านะครับเห็นยังเห็นแล้วนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันดึงกลับขึ้นไปตอนนี้เราก็เป็น 4,500 กับอะไรเนี่ยเอามันสต็อปมัน SO ผมเหรอไม้บายเฮ้ยมัน SO ไม้บายผมไปไม้หนึ่งเฮ้ยมัน SO ไม้บายบนสุดผมไปว่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้เรามีถึง 30% ด้วยหรอไม่น่ามีนะปกติมันจะ stop out ที่ 30% นะไม่เป็นไรเท่ากับเราเหลือ 6,000 นะครับไม่เป็นไรครับฝั่งบายเราเหลือ 6,000 นะครับเราก็ปิดไม้เซลไปแล้วครับ 2,000 เหมือนกันนะครับซึ่งกำไรก็ไม่ได้น้อยนะครับโอเคเท่ากับตอนนี้บาลานซ์เราเหลือ15ล้านแล้วนะครับมันคัดเราไปประมาณ4ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ scalping กลับมา4ล้านนะครับนั่นคือ achievement ที่เราต้องทำนะครับเนี่ยวิธีคิดของการ hedging เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจกับอะไรทั้งนั้นนะฮะมันเป็นแบบนี้ก็คือต้องเล่นแบบนี้นะครับเล่นแบบอื่นไม่ได้นะฮะ margin level เปอร์เซ็นต์สำคัญ equity ที่เราต้องการเหลือไว้สำคัญนะครับแล้วก็ทำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับในเบื้องต้นกับการสร้างปัญหาในวันนี้เพื่อแก้ปัญหาให้พวกคุณดูแล้วพวกคุณก็จะได้ไม่แพ้อีกเลยอย่างมากก็เสมอตัวนะครับวันนี้3ชั่วโมงกว่าเกือบ4ชั่วโมงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะฮะค่ำคืนนี้นะฮะวันพุธที่18ตุลาคม2023นะครับเวลา 16:14 ตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาที่พอสมควรแล้วนะครับจริงๆเรื่องการอธิบาย hedging เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆผมขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้อธิษฐานนะครับว่าขอให้ผมสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้เรื่องมองเห็นเล่นได้นะครับอยู่รอดปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำกำไรและใช้ชีวิตกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพระเจ้ามากๆนะครับที่ทำให้ผมได้ทำทุกอย่างที่ผมอยากทำเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราไม่ได้มาโชว์กำไรแต่เรามาโชว์การแก้ปัญหาเพื่ออยู่รอดและปลอดภัยแล้วจะได้ไปทำกำไรแล้วไปใช้ชีวิตกันสำหรับค่ำคืนนี้ครับทุกอย่างที่ผมทำลงไปนะครับตลอด 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนพอร์ตเราขึ้นไปเป็น19ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจนไปเกือบแตะ20ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยผมขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จของผมนะครับให้เป็นพระเกียรติแด่พระเจ้าองค์สูงสุดนะครับและผมอยากบอกทุกคนว่าพระเจ้ารักทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับและผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ดีของคุณนะครับผมจึงมาไลฟ์ในวันนี้นะครับและผมจะมาอีกครั้งครับเพราะเราเจอกันแล้วและเราจะได้เจอกันอีกติดตามพอร์ตนี้ไว้ให้ดีครับมีอะไรเป็นทีเด็ดอีกเยอะครับสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ
ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admin to the List ด้วยครับ